วัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะท่านที่ชมไลฟ์อยู่นะครับนี่คือรายการนะฮะปรีดีทอล์ค11นะครับ89ปีแห่งการอภิวัติสยามแล้วก็สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในปีพุทธศักราช2475หรือเมื่อ89ปีที่แล้วนะครับได้มีกลุ่มบุคคลในนามของคณะราษฎรนะฮะทำก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดปฐมบทของการเปลี่ยนแปลงและชุดความคิดใหม่ๆนะครับที่เข้าสู่สังคมไทยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดวิธีคิดเรื่องประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดวิธีคิดเรื่องการบริหารจัดการเศรษฐกิจนะฮะหลังจากที่ไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี1929คลอดออกมาเป็นสมุดบทเหลืองนะครับแผนเศรษฐกิจแห่งชาติรัฐสวัสดิการและเพื่อนะครับที่จะนำสิ่งเหล่านี้นะฮะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนะฮะทำให้หลายๆประเทศนะครับตอนนี้อยู่ในสภาวะทั้งในการบริหารจัดการสุขภาพเรื่องการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตคำตอบนะครับอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะรอดนะครับจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายได้อย่างไรนะฮะวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านด้วยกันนะครับเข้ามาพูดคุยกันหาทางออกในวันนี้นะครับว่าเราจะนำเอาจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแนวความคิดของอาจารย์ปรีดีนำมาสู่การเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้อย่างไรนะฮะวันนี้นะครับวิทยากรที่ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยกับเรามีหลายท่านด้วยกันนะฮะท่านแรกนะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิชาญนะครับลาดิโลกวิทยารัตน์นะฮะวันนี้ท่านอาจารย์มาผ่านซูมนะครับมีศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชรองศาสตราจารย์ดร.โพกินพลกุลศาสตราจารย์ดร.ผาสุกพงไพจิตรนะฮะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและท่านสุดท้ายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมนะฮะธรรมบุตรดีนะครับได้ยินชื่อก็น่าสนใจแล้วนะฮะแต่ไรก็ดีนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงของการบรรยายและการเสวนานะครับผมขออนุญาตนะครับขอเชิญท่านอาจารย์นะฮะอนุสรนะครับหรือรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะฮะประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์กล่าวประถักฐานนำนะฮะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มากล่าวปาฐกถานำอะไรนะฮะเพียงแต่จะเปิดประเด็นในบางเรื่องเพื่อให้วิทยากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เนี่ยได้ขยายประเด็นเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอสวัสดีท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านนะครับผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ89ปีของการอภิวัตประชาธิปไตย24มิถุนาวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยเคยเป็นวันชาติของไทยแต่ว่าถูกยกเลิกไปเวลานี้ประเทศของเรานั้นก็ต้องประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจวิกฤตการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากโควิด-19 แพร่ระบาดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นได้ทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกและวันนี้วิทยากรทั้งหลายที่จะมาร่วมเสวนากันเนี่ยก็จะได้ร่วมกันมองว่าเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรผู้ที่สนใจในเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจสนใจในเรื่องรัฐสวัสดิการสนใจในเรื่องประชาธิปไตยย่อมเห็นถึงบทบาทของคณะราษฎรและย่อมเห็นถึงบทบาทของปรีดีพนมยงค์เวลานี้ลูกสาวของท่านอาจารย์ปรีดีก็ได้มาร่วมอยู่ในงานแห่งนี้ด้วยในห้องส่งนี้ด้วยท่านอาจารย์สุดาพนมยงค์เรามีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าของประชาธิปไตยตบมือให้สองท่านด้วยครับ
เรามีนักวิชาการที่ยืนหยัดอยู่บนแถวหน้าของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมศาสตราจารย์แลดิลกวิทยารัตน์ซึ่งเดี๋ยวท่านจะมาพูดให้ฟังทางซูมเรามีผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจไทยและชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างอันไม่เป็นธรรมของเศรษฐกิจไทยอย่างศาสตราจารย์ผาสุกพงไพจิตรเรามีอดีตนักการเมืองที่เคยผลักดันระบบสวัสดิการให้กับประเทศสมัยเป็นรัฐบาลท่านอาจารย์โพคินพลกุลดร.สุชาติธาดาธนงเวชเรามีนักการเมืองรุ่นใหม่ซึ่งเป็นความหวังของประเทศเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่แต่ว่าก็ถูกอำนาจเผด็จการสกัดกั้นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเรามีอาจารย์ศาสลัมซึ่งศึกษาเรื่องรัฐสวัสดิการอย่างมากแล้วต้องการให้ผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ให้ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไป89ปีที่แล้วบทบาทของปรีดีพนมยงค์บทบาทของคณะราษฎรคณะราษฎรไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ไม่ใช่คนคนหนึ่งเท่านั้นแต่คนเหล่านี้คือตัวแทนความคิดของผู้ที่มีความกล้าหาญเสียสละและต้องการต่อสู้ให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจการกำเนิดขึ้นของประชาธิปไตยไทยในวันที่24มิถุนายน2475เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ว่าประชาธิปไตยไทยช่างลุ่มลุ่มดอนดอนคดเคี้ยว89ปีแล้วเราไปไม่ถึงไหนอย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปเช้าวันที่24มิถุนายน2475เราจะพบว่าการก่อการของคณะราษฎรยึดถือสันติวิธีพยายามดำเนินการทุกอย่างอย่างครอบรัดกุมไม่ให้มีความรุนแรงและสูญเสียเลือดเนื้อเช่นการเปลี่ยนแปลงของการปกครองของประเทศอื่นๆและต้องถือว่าเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงอย่างสงบและสันติโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปฏิวัติสังคมในจีนในสหภาพโซเวียตในตุรกีในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นคณะราษฎรได้ดำเนินการยึดอำนาจอย่างเฉียบพลันด้วยความละมุนละม่อมขณะที่รัชกาลที่7พระองค์เองก็ทรงเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองยอมทำตามข้อเรียกร้องของคณะราษฎรอย่างไรก็ตามแรงกระเพื่อมของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นภายหลังเนื่องจากมีการโต้กับการอภิวัตหรือ counter revolutionของกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงปรีดีพนมยงค์และคณะราษฎรคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยปรีดีพนมยงค์เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและที่สำคัญที่สุดจิตวิญญาณของปรีดีพนมยงค์คือจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเท่าเทียมสังคมโลกภาษีอ่านที่อาจารย์ปรีดีเขียนเอาไว้ในหนังสือหลายเล่มและพูดเอาไว้เกิดขึ้นความเหลื่อมล้ำยังมีคงอยู่ในบ้านเมืองความทำต่างๆในสังคมก็ยังดำรงอยู่ปัญหาโควิด-19 ได้ตอกย้ำปัญหาในเชิงโครงสร้างอันนี้ให้จำชัดขึ้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมักจะมีความก้าวหน้าขึ้นเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยและถดถอยทุกครั้งเมื่อมีรัฐประหารหรือการปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยมไม่ว่าจะเป็นโลกภาษีอานตามแนวความคิดและการนำเสนอของท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ก็ดีหรือแนวความคิดเศรษฐกิจดุลยธรรมที่ผมพยายามพัฒนาต่อยอดจากปัญญาชนนักคิดหลายๆท่านรวมทั้งเขาคงสมุกปกเหลืองก็ดีล้วนมีเป้าหมายและมีพื้นฐานเดียวกันคือประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่มีรากฐานมาจากประชาธิปไตยทางการเมืองที่มั่นคง
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการระบบสวัสดิการที่รัฐจัดบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโลกพระศรีอานของปีดีพนมยงเป็นเหมือนสังคมและรัฐในอุดมคติตามความเชื่อของพุทธศาสนาแล้วเมื่อสิ้นสมัยพระพุทธเจ้านามพุทธโคดมแล้วก็จะเข้าสู่โลกพระศรีอานผู้คนมีความสุขมีศีลธรรมมีความสงบสุขมีความเท่าเทียมมีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันไม่มีการเบียดเบียนกันมีต้นกัลปพฤกษ์ไว้บันดาลสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนระบบรัฐสวัสดิการส่วนแนวคิดเศรษฐกิจดุลยธรรมนั้นต้องให้ระบบเศรษฐกิจมีสมดุลเป็นธรรมแล้วต้องสมดุลด้วยเกิดดุลยภาพใหม่ๆที่เป็นธรรมภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาสโอกาสในการที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆที่ทำให้บ้านเมืองนี้ดีขึ้นย้อนกลับเมื่อปี2544มีการผลักดันโดยพรรคเมืองพรรคหนึ่งคือพรรคไทยและไทยให้เกิด3บาทรักษาทุกโรคหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเดี๋ยวเราวันนี้เรามาฟังท่านอาจารย์ผาสุกว่าภายใต้วิกฤต19เราจะผลักดันให้เกิดการบำนาญทั่วหน้าได้หรือไม่เดี๋ยวมาฟังโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรถ้าเราไปดูแกนความคิดของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เราจะเห็นได้ว่าท่านนั้นยึดถือแนวทางพระดอนภาพนิยมเพราะว่าแนวทางที่จะเป็นแนวทางที่ผู้คนในสังคมเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างสันติพื้นฐานความคิดของลัทธิโซลิดาริสต์หรือพระดอนภาพนิยมเนี่ยมองว่ามนุษย์ชาติเนี่ยรวมกันเข้าเป็นร่างอันหนึ่งอันเดียวกันนะรวมเข้าเป็นร่างอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยทำให้เราเห็นภาพชัดว่าโควิด19เนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งรอดประเทศเดียวไม่ได้นะทุกประเทศต้องรอดพร้อมๆกันนะซึ่งเมื่อมนุษยชาติเนี่ยรวมเข้าเป็นร่างอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยก็จะมีบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนประกอบการกระทำของแต่ละบุคคลจะมีผลกระทบซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ดีหรือเป็นการกระทำที่เลวดังนั้นบุคคลจึงมีหนี้สินต่อกันเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมกันแนวคิดพลดอนภาพจึงอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมมากกว่าการบังคับทางกฎหมายคือเราคาดหวังกับจิตสำนึกเราคาดหวังกับพลังที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในขณะเดียวกันแค่นั้นก็ไม่พอก็ต้องอาศัยกฎหมายด้วยการกระทำแต่ละอย่างของเราเนี่ยไม่ว่าจะเลวเนี่ยมีผลกระทบต่อคนอื่นนะฮะฉะนั้นเมื่อมันเกิดสภาวะที่มันมีความเหลื่อมล้ำมากเนี่ยการผลักดันในเชิงกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภาษีทรัพย์สินการผลักดันเรื่องสวัสดิการพื้นฐานบางเรื่องซึ่งประเทศไทยไม่มีเนี่ยก็ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราดูแนวความคิดของพลดอนภาพนิยมเนี่ยมันจะเป็นทางออกของปัญหาในปัจจุบันแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าหลายคนที่ผลักดันรัฐสวัสดิการเนี่ยต้องตอบคำถามให้ได้ว่าไทยควรเป็นรัฐสวัสดิการหรือไม่เดี๋ยวหลายท่านก็คงจะขึ้นมาพูดไทยพร้อมเป็นสวัสดิการรัฐสวัสดิการได้แค่ไหนผู้มีอำนาจไทยเป็นรัฐสวัสดิการหรือเปล่าท่านสามารถหาคำตอบได้เดี๋ยวเราฟังจากวิทยากรทีนี้มันมีแนวความคิดเรื่องระบบสวัสดิการอยู่โดยเฉพาะรัฐสวัสดิการแนวหนึ่งเนี่ยก็จะเน้นไปที่กลไกตลาดมากหน่อยแล้วจะต้องมีการคัดกรองก่อนอีกแนวหนึ่งเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยแนวนี้ก็คือทั่วหน้า universalอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาเนี่ยหรือเสรีนิยมสุดโต่งเนี่ยก็มักจะโจมตีรัฐสวัสดิการหรือการแทรกแซงทางเศรษฐกิจจากรัฐว่าเป็นการสร้างภาระทางการคลัง
บั่นทอนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวลดทอนแรงจูงใจของภาคธุรกิจในการประกอบการเชิงผลกำไรหรือเชิงพาณิชย์รวมทั้งการผูกขาดโดยรัฐในบางเรื่องอาจจะทำลายการแข่งขันในระยะยาวส่วนพวกมาร์กซิสต์ก็โจมตีว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นการถ่วงเวลาในการปฏิวัติสังคมของชนชั้นกรรมอาชีพอย่างไรก็ตามประเทศทุนนิยมนำความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการมาใช้ควบคู่ไปทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นทุนนิยมก็ปรับตัวและดำรงอยู่ได้เป็นทุนนิยมแบบรัฐสวัสดิการเหมือนประเทศสแกนดิเนเวียส่วนระบบเศรษฐกิจที่วางแผนส่วนกลางสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยหลายประเทศก็ล่มสลายไปเพราะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับธรรมชาติความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์ขณะที่เรามาหันดูประเทศไทยเรามาดูประเทศไทยจะพบข้อเท็จจริงก็คือประเทศที่มีระบบสวัสดิการแบบรัฐสวัสดิการจะมีสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP 35-45% ขึ้นไปขณะที่ไทยเนี่ยมีอยู่ที่ระดับ 15-17% นั่นหมายความว่าเราต้องปฏิรูปรายได้ภาครัฐเราต้องปฏิรูประบบภาษีไม่งั้นเราเป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้ในขณะเดียวกันเพราะว่าภาษีเทียบกับ GDP เนี่ยรายได้ภาษีโดยเฉพาะรายได้ภาษีเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าระบบสวัสดิการจะมีความยั่งยืนไหมแล้วในขณะเดียวกันฐานะการเงินการคลังเนี่ยมันสนับสนุนไหวหรือไม่นั่นประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะให้วิทยากรได้ขยายความประเด็นที่สองก็คือว่าประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ไม่ใช่รัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบเนี่ยมีรายจ่ายทางด้านสวัสดิการสังคมเนี่ยมากกว่า 25% ของ GDP แต่ประเทศไทยมีแค่ไหนไม่ถึง 10% ไม่ถึง 10% แต่ว่าเงินส่วนหนึ่งก็ยังเอาไปซื้ออาวุธกันอยู่นวลส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้จ่ายในสิ่งซึ่งไม่จำเป็นมากในสภาวะที่บ้านเมืองมีปัญหานะครับนี่คือประเด็นที่ผมฝากเอาไว้และผมเห็นว่าทางออกของวิกฤตไหนๆก็ขึ้นมาเปิดงานแล้วก็พูดนำแล้วก็ขออนุญาตเสนอไปในตัวเลยนะฮะว่าทางออกของวิกฤตเนี่ยคือประชาธิปไตยของประชาชนประชาธิปไตยสมบูรณ์ตามแนวความคิดของปรีดีพนมยงค์แล้วก็เศรษฐกิจต้องเป็นเศรษฐกิจดุลยธรรมดุลยธรรมก็คือต้องให้มันสมดุลด้วยนอกจากเป็นธรรมแล้วต้องสมดุลตามสภาวะเหตุปัจจัยความพร้อมของประเทศข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอระยะยาวว่าจะต้องขับเคลื่อนสู่ตรงนี้เฉพาะหน้าปัญหาคืออะไรเฉพาะหน้าประการที่1ต้องผลักดันให้เกิดความคืบหน้าของรัฐสวัสดิการพร้อมปฏิรูปรายได้ภาครัฐเวลานี้มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วแต่จะมีปัญหาความยั่งยืนทางการเงินทำยังไงนี่คือโจทย์ที่ต้องแล้วเราจะผลักดันเรื่องระบบชราภาพบำนาญชราภาพสวัสดิการชราภาพทั่วหน้าอันนี้จะเอาเงินจากส่วนไหนซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ผาสุกจะช่วยขยายความได้ประเด็นที่2ประเด็นการปฏิรูปตลาดแรงงานเดี๋ยวอาจารย์แลพูดได้การต่อสู้ของขบวนการแรงงานเพื่อให้เกิดILO 8798สู้มา20กว่าปีแล้วทำไมมันไม่ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยแค่ไปเซ็นยอมรับอนุสัญญาข้อนี้2ข้อนี้ซึ่งมันจะก่อให้เกิดการรวมตัวของขบวนผู้ใช้แรงงานทำให้ผู้ใช้แรงงานสามารถมีอำนาจต่อรองมากขึ้นมีสิทธิ์มากขึ้นในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานประเด็นต่อมาประเด็นที่3รัฐสภาเพิ่งจะผ่านกฎหมายประชามติควรจัดให้มีการถามความเห็นประชาชนด้วยว่าประชาชนต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนหรือไม่ถามเลยถามประชาชนเลยไม่ต้องทะเลาะกันคือไม่ต้องมาบอกว่ามวลชนกลุ่มนี้เอามวลชนกลุ่มนั้นไม่เอาถามประชาชนเลยนี่ประชาธิปไตยทางตรงเพราะรัฐประชามติก็ผ่านไปแล้วประเด็นที่4ต้องรักษาพื้นที่ของสิทธิมนุษยชนพื้นที่ประชาธิปไตยพื้นที่สันติวิธี
พื้นที่สำหรับคนเห็นต่างเอาไว้ให้ได้การรักษาพื้นที่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นอย่างสันติแม้จะใช้เวลายาวนานแต่จะสันติการต่อสู้ระหว่างพลังของผมเรียกว่าฝ่ายปรปักษ์ประชาธิปไตยหรือนักวิชาการบางท่านอาจจะเรียกว่าดีฟสเตทรัฐพันลึกต่อสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งวันนี้มีฝ่ายประชาธิปไตยมาทั้งนั้นนะฮะพอดีเราไม่เชิญฝ่ายปรปักษ์แต่ว่าจริงๆเราก็ให้ความเห็นเข้ามาได้ทาง Facebook ทางอะไรเต็มที่เปิดพื้นที่เต็มที่นะฮะทีนี้การต่อสู้มันจะยืดเยื้อมันคงไม่ใช่5ปีมันคงไม่ใช่กี่ปีนะฮะแต่ว่ามันยาวนานกว่านั้นการต่อสู้มันจะยาวนานกว่านั้นเมื่อมันยาวนานแล้วเราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็ต่อสู้กันด้วยเหตุด้วยผลต่อสู้บนวิถีทางรัฐสภาตั้งพรรคการเมืองมาสู้กันสินะอันนี้ประเทศมันก็จะไปได้ไม่มีรัฐประหารไม่มีความรุนแรงอีกประการที่5ต้องเอาชนะความไม่ไว้วางใจต่อกันด้วยการสารเสวนาเพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์อันนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลมากที่สุดเพราะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้เกิดความไว้วางใจให้คนเนี่ยมาคุยกันได้นะเราดูอย่างเนลสันแมนเดลาสิเราดูอย่างหลายประเทศสิที่เขาแก้ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงเนี่ยเขาเปิดพื้นที่และมีความไว้วางใจต่อคนมีอำนาจว่าจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับผมก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้แล้วก็คงจะไม่ใช้เวลามากกว่านี้เนื่องจากว่าเรามีวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์สูงมีองค์ความรู้ทำงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวมาเยอะก็จะได้มาขยายความต่อต้องขอขอบคุณและขออนุญาตที่จะเปิดงานการเสวนาในวันนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์วิโรจน์ดำเนินการต่อแล้วครับขอบคุณลำดับถัดไปนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรนะครับของเรานะฮะโดยวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์แหล่นะครับดิลกวิทยารัตน์นะฮะซึ่งจะมาพูดคุยถึงประเด็นคณะราษฎรกับเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมผมคิดว่าประเด็นที่ต้องไม่ลืมเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ท่านจันทร์ปรีดีพยายามจะบอกเราเนี่ยว่าการเปลี่ยนแปลงที่ถูกเรียกเป็นคำวิสามานเป็นที่เราเรียกว่าเป็นคำคำเฉพาะเจาะจงนะฮะที่เราใช้กันว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นก็เป็นอะไรที่ถูกทอนให้มันไม่มีความรู้สึกอะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองคำที่ใช้กันอยู่ก็คือว่าการปฏิวัติสยามนะครับซึ่งอาจารย์ปรีดีก็บอกว่าจริงๆแล้วคำว่าปฏิวัติมันก็ไม่มีหมายอะไรเพราะว่ารูปคำของมันเองนั้นเนี่ยมันแปลว่าการหมุนกลับนะการเปลี่ยนดังนั้นถ้าจะให้มันมีความหมาย ตรงตามความตั้งใจของคณะราษฎรนั้นเนี่ยก็ควรจะใช้คำว่าการอภิวัตนะฮะการอภิวัตสยามเพราะคำว่าการอภิวัตนั้นแปลว่าการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับทีนี้คำถามก็คือว่ามันเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรแล้วมันดีกว่ายังไงนะฮะซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยสำคัญเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ปรีดีพยายามทำนั้นมันมี2อย่างประกอบกันนะครับก็คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบันขณะนั้นนะครับกับการหาทิศทางที่จะมุ่งไปสู่อนาคตที่ในทัศนะของอาจารย์ปรีดีและคณะราษฎรนั้นคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าไอการใช้คำว่าอภิวัตเนี่ยมันจึงมี2 อย่างที่ซ้อนกันอยู่ก็คือตอนนั้นเนี่ยปัญหาของสังคมไทยเป็นยังไงนะและเรามุ่งที่จะไปสู่สังคมแบบไหนถ้าเราดูเนี่ยไอตัวที่เป็นเข้าโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองเนี่ย
ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของหลัก6ประการของคณะราษฎรเนี่ยนั่นก็คือการทำนุความบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนั้นเนี่ยก็เห็นชัดนะว่ามีความพยายามที่จะแก้2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องประสิทธิภาพของการผลิตนะครับก็คือทำอย่างไรนะครับให้การผลิตซึ่งตอนนั้นส่วนใหญ่ก็คือสังคมเราเป็นสังคมชาวนาการผลิตสำคัญก็คือสังคมเกษตรใช่ไหมฮะกับอันที่สองก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เศรษฐกิจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แต่เฉพาะกับการเกษตรแต่เราต้องการให้มันไปในทางอุตสาหกรรมด้วยเพราะมันจะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานการ มีชีวิตที่ไม่มั่นคงนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าข้อเสนอในการยกระดับของเกษตรนั้นก็คือการปฏิรูปที่ดินเหตุผลก็คือต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำนานะครับแล้วก็อันที่อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำ อุตสาหกรรมนะการค้าอะไรเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่การที่ทุนทั้งหลายเนี่ยมันถูกครอบงำโดยถ้าไม่ใช่คนต่างชาติก็ถูกครอบงำโดยเจ้านายขุนนางตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือเรื่องของทุนใหญ่อย่างเช่นปูนซีเมนต์สยามอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นอันนี้ก็คือเส้นทางที่ การอภิวัตน์เนี่ยมุ่งที่จะไปนะครับการที่พยายามจะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่ามันสะท้อนปรากฏการณ์สะท้อนบริบทของสังคมตอนนั้นก็คงต้องบอกนี้ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดการ อภิวัตน์เนี่ยนะครับหรืออาจจะเรียกว่า2475ก็ได้แต่จริงๆถ้าเป็นรสมันก็คือรส150ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาก่อนนั่นก็คือกรณีกบฏรส130นะครับที่เราเรียกว่ากบฏยังเติกหรือว่า กบฏยังเติกหรือกบฏเก๊กเหม็งนะฮะซึ่งหัวหน้ากบฏเนี่ยก็ยังร้อยเอกเหลงศรีจันทร์เนี่ยนะท่านก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่คือชาวนานั้นมันไม่มีความมั่นคงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำกับฝนถ้าพอมันก็ดีไปถ้าไม่พอมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นแล้งนะฝนแล้งก็ไม่ดีนะ น้ำท่วมก็ไม่ดีนะครับปัญหาตัวนี้ก็คือทำยังไงจะแก้ไอ้เรื่องความไม่มั่นคงในชีวิตเนี่ยได้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องโจรนะคนไทยเนี่ยก็ภัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือโจรปล้นอันนี้มันก็กลายมาเป็นไอ้คล้ายๆว่าโจทย์นะของคณะราษฎรว่าทำไงให้เศรษฐกิจดีแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตนะครับทีนี้เรื่องของการทำนุบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรพูดง่ายๆคือหลักเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันก็จะมีสองเรื่องเนี่ยที่สำคัญเนี่ยที่ผมบอกแล้วก็คือว่าทำไงให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นในการผลิตนะครับกับทำยังไงให้มันมีแบ่งปันมีการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยให้ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเกษตรเนี่ยการแบ่งปันผลได้จากการเกษตรที่สำคัญก็คือการแบ่งปันระหว่างเจ้าของที่ดินนะครับกับชาวนาทีนี้เรื่องนี้ก็เถียงกันมามากเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมีการเถียงกันว่าที่ดินดีๆมันเป็นของใครนะก็โดยสรุปก็คือว่าพวกเจ้านายขุนนางเป็นเจ้าของที่ดินดีๆมีการเถียงกันว่างานของคาร์ลซีซิมเมอร์แมนที่มาสำรวจนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าชาวนาไร่ที่ดินของเรามันมีมากมายขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรื่องการพยายามที่จะแบ่งปันให้ยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยไปโยงกับเรื่องของการเมืองนะฮะนั่นก็คือทำอย่างไรเนี่ยที่จะทำให้ชาวนาได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งในเข้าโครงเศรษฐกิจก็คือว่า
พูดง่ายๆคือรัฐบาลจะซื้อที่ดินนะครับด้วยการจ่ายพันธบัตรหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มากระจายให้ชาวนาเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาทำให้ผลผลิตมันดีขึ้นแต่ว่ากระบวนการที่จะโยกย้ายกรรมสิทธิ์จากเจ้าของที่ดินรายใหญ่คือเจ้าขุนนางไปสู่รัฐบาลและเพื่อที่จะไปสู่ชาวนาเพื่อความมั่นคงชาวนานั้นเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองใหญ่ที่สุดแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ก็ชัดเจนที่ว่าเจ้านายอย่างพระปกเกล้านั้น ท่านก็ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่เราเรียกว่าสมุดปกขาวนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือหาว่าไอ้สมุดปกเหลืองหรือเข้าโครงเศรษฐกิจนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ลอกออกมาลอกมาจากของพรรคบอลเชวิกของรัสเซียนั่นเองนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งที่ ที่ทำให้ในที่สุดนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของคณะราษฎรเองนะในประเด็นเรื่องของเข้าโครงเศรษฐกิจไอ้ความเชื่อที่อาจารย์นุสรพูดว่ามันเป็นลัทธิโซลิดาริซึมหรือว่าสังคมนิยมแบบเสรีนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกทำลายไปนะครับนั้นผมคิดว่าเมื่อมันเกิดการล้มแนวความคิดสังคมนิยมเสรีอันนี้ไปแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าทำอย่างไรนะครับฐานะของประชาชนเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับในเมื่อนโยบายปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันล้มเหลวนะมันพ่ายแพ้ก็แปลว่ามองในแง่การเมืองก็คือว่ากระบวนการคณะราษฎรเนี่ยไม่สามารถที่จะหาแนวร่วมจากชนชั้นชาวนาได้นะถ้าจะสู้กับระบอบเดิมมันจะต้องทำยังไงในที่สุดก็ไปสู่แนวคิดของจอมพลป.ในเรื่องของการที่พยายามเมื่ออาศัยความสนับสนุนจากชาวนาไม่ได้ก็ไปใช้กลไกอำนาจรัฐนะครับนั่นก็คือระบบราชการทหารอะไรพวกนี้นะครับมาสนับสนุนผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการก่อตัวของลัทธิขวาจัดนะครับร่วมกับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการเมืองระดับโลกนั่นก็คือการเกิดขึ้นของแนวความคิดฟาสซิสต์นะฮะงั้นการที่จะทำให้ประเทศเป็นประเทศของประชาชนมันก็สร้างคอนเซปต์เรื่องชาติขึ้นมานะฮะความมั่นคงของชาติก็คือความมั่นคงของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งชาวไร่ชาวนาอะไรเนี้ยก็มีการนำเอาเรื่องชาตินิยมนำเอาเรื่องสหกรณ์นะครับจะมาใช้กันนะในตอนนั้นเองที่ทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มองไปที่ประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับก็คือประเทศที่เป็นเผด็จการขวาจัดอย่างเยอรมนีอย่างญี่ปุ่นนะครับจอมพลป.ก็ ต้องใช้คำอาจารย์สุรักษ์ก็บอกว่าสมาทานไอ้ลัทธิชาตินิยมฟาสซิสต์อันเนี้ยเข้ามาตอนนี้มันก็เกิดเป็นเศรษฐกิจชาตินิยมนะครับเกิดรัฐวิสาหกิจในทางอุตสาหกรรมการค้านะแล้วก็เกิดสหกรณ์ที่จัดตั้งโดยภาครัฐนะฮะขึ้นมาอันนี้ก็คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนด้วยการนำคอนเซปต์เรื่องชาติเข้ามาใช้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คงไม่ได้ใช้เรื่องนี้แต่นี้อย่างไรก็ตามเนี่ยการสิ้นสุดของระบอบเผด็จการฟาสซิสต์ไปพร้อมๆกับการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือการที่ระบบทุนนิยมเสรีภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกานะด้วยการอาศัยกลไกระดับโลกของธนาคารโลกเข้ามานะ
ใช้วิธีการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ตรงข้ามกับสังคมนิยมของคณะราษฎรอาจารย์ปรีดีโดยเฉพาะและก็ตรงข้ามกับแนวความคิดชาตินิยมของจอมพลป.นั่นก็คือการสร้างระบบทุนนิยมเสรีขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดก็คือการทำลายกลไกการปกป้องตัวเองทำลายเครื่องมือสร้างความมั่นคงนะของบรรดาคนงานต่างๆจะสังเกตได้ว่าเมื่อจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมามีอำนาจนั้นสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำก็คือการยกเลิกกฎหมายแรงงาน2499ซึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นเป็นคนสนับสนุนให้ออกนะครับเมื่อล้มกฎหมายแรงงานก็หมายถึงว่ามันล้มสหภาพแรงงานไปด้วยเพราะสหภาพแรงงานเป็นกลไกการปกป้องสิทธิประโยชน์และความมั่นคงของคนงานเนื่องเมื่อถูกล้มไปถามว่าทำไมต้องล้มถ้าดูประกาศคณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ฉบับที่19จอมพลสฤษดิ์ก็บอกชัดนะครับว่าต้องเลิกกฎหมายแรงงานและสหภาพแรงงานเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเศรษฐกิจนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าไม่ให้กฎหมายที่ประกันความมั่นคงและรายได้ของคนงานนั้นเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนนะครับพูดง่ายๆก็คือทำให้แรงงานนั้นไร้เครื่องมือในการปกป้องทำให้แรงงานกลายเป็นสินค้าราคาถูกนะซึ่งตอนนั้นก็ใช้อันนี้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดการลงทุนเพราะฉะนั้นจะเห็นนะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ย การพยายามที่จะสร้างรัฐสมัยใหม่ที่นำโดยคณะราษฎรให้มันพ้นไปจากรัฐแบบจารีตนั้นเนี่ยมันเริ่มจากระบบสังคมนิยมในช่วงอาจารย์ปรีดีนะครับแล้วอันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นทางซ้ายแล้วก็ย้ายมาทางขวานะเป็นชาตินิยมแบบจอมพลป.นะครับแต่พอมาถึงสิ้นสุดสงครามจริงๆเนี่ยมันก็กลายมาเป็นทุนนิยมเสรีนะฮะพอเป็นทุนนิยมเสรีปั๊บเนี่ยอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เป็นเศรษฐกิจที่ทำให้แรงงานนั้นนะฮะไร้เครื่องมือในการปกป้องตัวเองนะครับในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตัวเองทีนี้แน่นอนครับการพยายามทำให้แรงงานนั้นอ่อนแอนะครับหรือไร้เครื่องมือในการปกป้องเราเห็นได้บ่อยๆคนที่เติบโตมาพร้อมๆกับขบวนการแรงงานนะครับผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าติดตามรายการนี้อยู่เหมือนกันก็คงจะเป็นพยานได้นะครับว่าในช่วงแรกๆของการพัฒนาอุตสาหกรรมผมเป็นนักเรียนทุกเช้าเนี่ยแถวไอ้ริมคลองสาทรซึ่งปัจจุบันนี่เราเรียกว่าตรงสะพานตากสินเนี่ยมันจะมีพวกกรรมกรเนี่ยถือม้านั่งตัวเล็กๆนะเหมือนสมัยก่อนเราไปกินตามหาบเล่อะไรเงี้ยนะเอาผ้าขม้าพาดไหลเข้ามาแล้วก็มานั่งรอแต่สายๆมันจะมีคนมาบอกเอา10คนนะเอา20คนนะครับเขาเรียกระบบเอี่ยวเท่าล้อคือเหมือนกับคุณไปเกณฑ์คนมา10คนแต่ไปชาร์จคนที่เป็นคนจ้างเท่ากับ12แรงอะไรเงี้ยนะก็เป็นระบบในหน้าแรงงานพวกนี้เนี่ยก็จะไปขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงเรือเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอนะครับก็คือพวกนี้ขนแล้วเหนื่อยตกน้ำตายหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับหาในจ้างไม่ได้เพราะไอ้คนที่ติดต่อไปเนี่ยก็จะบอกว่าตัวไม่ใช่เป็นนายจ้างเป็นในหน้าหาคนเข้าไปไอ้เจ้าของเรือก็จะบอกว่าผมไม่ได้เป็นนายจ้างพวกนี้เนี่ยมานะจากการจ้างของพวกนายหน้านี่คือปัญหาใหญ่อันเป็นที่มาของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่จะทำให้บอกว่าต้องบอกว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของลูกจ้างเหมือนหลังปีวิกฤตปี40เนี่ยเราจะมีปัญหาที่เราเรียกว่าแรงงานเหมาช่วงนึกออกไหมครับ
ไปทำงานในสถานประกอบการแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ลูกจ้างของสถานประกอบการแห่งนั้นนะครับได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเจ็บป่วยล้มตายก็บอกว่าไม่ใช่จนทั้งต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับในการแก้กฎหมายนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อมันเกิดปัญหากันอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยนะฮะมันจึงเป็นที่มาของการเรียกร้องนะให้มีกฎหมายมาคุ้มครองรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือการเกิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับในราวๆปี2515นะครับไอ้กฎหมายพวกนี้ก็จะคุ้มครองเรื่องค่าจ้างชั่วโมงทำงานวันหยุดวันลานะครับว่าจำเป็นจะต้องจำกัดชั่วโมงทำงานทำเลยจากนี้แล้วต้องได้ค่า OT นะทำงานวันหยุดต้องได้ค่าจ้างทำงานในวันหยุดนะต้องลาคลอดได้อะไรต่างๆก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับท้องก็ต้องลาออกไปนะครับท้องเนี่ยอย่างลูกจ้างขสมกเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณทำงานนะแล้วเกิดท้องขึ้นมาคุณต้องลงจากรถแล้วลงจากรถนี่คืออะไรก็คือว่าคุณต้องลาออกไปช่วงหนึ่งนะครับเหตุพูดง่ายๆก็คือคุณต้องออกจากงานเพราะท้องซึ่งตาหลังเนี่ยมันมีการเรียกร้องกันแล้วในที่สุดแล้วก็เลยบอกว่าห้ามเลิกจ้างเพราะมีเพราะมีคันอะไรนี้เป็นต้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราเห็นกันชัดเจนเนี่ยก็คือพอการใช้แรงงานแบบไม่มีการคุ้มครองเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็มีการเรียกร้องนะของคนงานต่างๆแล้วก็ในที่สุดมันก็เกิดการเคลื่อนไหวทั้งคนงานทั้ง NGO ทั้งด้านแรงงานทั้งนิสิตนักศึกษานะประชาชนทั่วไปเรียกร้องให้เกิดกฎหมายประกันสังคมนะครับเพราะอะไรปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับกฎหมายแรงงานมันคุ้มครองการเจ็บป่วยการล้มตายอันเนื่องมาจากการทำงานแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าถ้าคนงานเนี่ยโดยสารรถนะฮะโดยสารรถบริษัทแล้วรถคว่ำมันเกิดกรณีที่รถคว่ำนะครับแล้วคนตายมันไม่มีคนรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับตายนอกงานไม่มีการรับผิดชอบใช่ไหมครับก็เลยมีการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองคนงานนะครับที่เจ็บป่วยล้มตายนอกงานอันนี้ก็คือที่มาของกฎหมายประกันสังคมแต่พอมาถึงวันนี้มันมีปัญหาแล้วนะเวลาพูดถึงเรื่องคนงานและผู้ใช้แรงงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงลูกจ้างอย่างเดียวเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ประกันทั้งสังคมมันประกันคนที่เป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างเป็นหลักนะครับการมาขยายเป็นคนงานซึ่งเคยทำงานมีลูกจ้างแล้วลาออกจากงานหรือคนที่เป็นลูกจ้างไม่มีนายจ้างนะครับที่เรียกว่ามาตรา3940อะไรเนี่ยมันเพิ่งมาขยายทีหลังนั้นประเด็นที่สำคัญนะครับผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าจะพูดกันถึงเรื่องของการประกันสังคมตัวอย่างขอโทษถ้าจะพูดกันถึงเรื่องสวัสดิการสังคมหรือรัฐสวัสดิการเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นอันอื่นแต่ว่าผมเข้าใจว่าเราสามารถศึกษาได้จากพัฒนาการของกฎหมายประกันสังคมนะว่ามันผ่านการริเริ่มอย่างไรต่อสู้อย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรนะฮะเขาในแง่ของความคิดเนี่ยคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาว่าไงนะฮะคนไม่เห็นด้วยเขาก็จะบอกลักษณะว่าประกันสังคมทำให้พวกเนี้ยไม่ยอมทำงานนะครับกลายเป็นคนที่ขี้เกียจนอนกระดิกเท้ารอเบี้ยนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ต้องมีการต่อสู้เพื่อจะล้มล้างหรือลบล้างไอ้ความเชื่อตรงนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการต่อสู้เพื่อให้มันเกิดเรียกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งการต่อสู้ทั้งเชิงความคิดและพลังของคนที่จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจะอยากจะบอกก็คือว่า
ทำไมเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวการต่อสู้เรื่องนี้ผมบอกได้เลยจากประสบการณ์40กว่าปีในเรื่องของด้านแรงงานเนี่ยไม่เคยมีกฎหมายใดๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานนะฮะได้ออกมาด้วยการหยิบยื่นของรัฐเลยนะครับแม้แต่กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำทุกวันนี้นะรัฐไม่เคยเป็นคนริเริ่มหรือให้ความคิดว่าปีนี้ค่าจ้างขั้นต่ำควรจะขึ้นเท่าไหร่ไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้างการเสนอของลูกจ้างแล้วก็การต่อรองการกดดันของลูกจ้างงั้นสิ่งที่จะต้องประกอบไปก็คือไปประกอบกับเรื่องนี้เพื่อให้ได้มาคือ1การต่อสู้ในทางความคิด2การต่อสู้ด้วยการรวมพลังกันนะครับจะเป็นการรวมพลังเรียกร้องโดยตรงอย่างที่ทำมาหรือกดดันนักการเมืองนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโจทย์สำคัญที่สุดอยู่ที่อะไรไหมครับอยากจะจบอย่างนี้ครับว่าโจทย์สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับสำหรับการต่อสู้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดรัฐสวัสดิการก็คือการต่อยอดขยายกฎหมายประกันสังคมให้มันพ้นจากการประกันลูกจ้างนะกลายมาเป็นการประกันคนในสังคมทั้งหมดเพราะชื่อกฎหมายคือกฎหมายประกันสังคมไม่ใช่กฎหมายประกันลูกจ้างแต่ทุกวันนี้กฎหมายประกันสังคมไม่ได้ประกันทั้งสังคมนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทำยังไงนะคนทุกเรียกว่าทุกชนชั้นนะชั้นคนชั้นล่างคนชั้นกลางที่จะได้ประโยชน์จากความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นสวัสดิการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจำเป็นจะต้องรวมตัวกันนะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าในระบบทุนนิยมปัจจุบันเนี่ยมันพยายามที่จะสร้างความไม่มั่นคงในชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเนี่ยเราถึงสร้างหลักประกันตัวนี้ขึ้นมาได้นะโดยการขยายกฎหมายประกันสังคมให้มันมีความหมายนะตามตัวพยัญชนะของมันให้เต็มที่สุดท้ายอยากจะบอกงี้ครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเรื่องของการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยเราพูดมาเมื่อ89ปีที่แล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วมันดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นแค่ความฝันนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าที่จริงแล้วการเรียกร้องอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินตามหาดวงดาวนะครับเราอาจจะเดินไปตามทางนะครับอาจจะยังไม่ถึงมันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปจากจุดเริ่มต้นเมื่อ89ปีที่แล้วเราจะพบว่าเราเดินมาได้ไกลพอสมควรนะครับเรามาบนเส้นทางที่ถูกต้องปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราเดินเร็วพอไหมกับความเปลี่ยนแปลงนะครับปี2475ประเด็นสำคัญอยู่ที่บริบทของสังคมไทยที่เป็นสังคมเกษตรสังคมสัตว์ดีนานะครับแต่โจทย์วันนี้อาจจะต่างไปคือสมัยก่อนอาจจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาชาวนานะแต่วันนี้เราคงไม่เน้นหนักเรื่องปัญหาชาวนาการปฏิรูปที่ดินเพราะโจทย์ใหม่ๆมันมีนะครับอย่างเช่นเรื่องของคนชรานะคนสูงอายุเรื่องของผู้หญิงนะครับเรื่องของอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระบบในบริบทในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับแล้วเดินให้เร็วทันความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อาจารย์ปรีดีมอบไว้ให้ไม่ใช่รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่สิ่งที่อาจารย์ปรีดีมอบให้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ให้สอดคล้องกับบริบทในช่วงนั้นนะครับย้ำอีกทีสมัยอาจารย์ปรีดีอาจจะเป็นสังคมเกษตรโจทย์ใหญ่อยู่ที่ชาวนา
แต่ว่าสมัยนี้บริบทมันเปลี่ยนไปเราก็ตอบโจทย์นะร่วมสมัยให้ได้นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปรีดีคณะราษฎรได้ทิ้งให้กับให้ทิ้งไว้กับเราในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ในฐานะที่เป็นหลักการไม่ใช่วิธีการครับขอบคุณครับมาพูดเนื่องในโอกาสครบรอบ89ปีอภิวัตร2475การอภิวัตร2475เนี่ยนับว่าเป็นความกล้าหาญของคณะผู้ก่อการซึ่งเรียกว่าคณะราษฎรท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีเป้าหมายที่จะให้สยามประเทศได้เจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายโดยมีหลัก6ประการนะครับถ้าพูดย่อๆก็คือหลักเอกราชหลักความปลอดภัยหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาซึ่งเรียกว่าหลัก6ประการของคณะราษฎรนะครับซึ่งอาจจะขึ้นรายละเอียดในจอนะครับวันนี้จะพูดประเด็นเดียวก็คือว่า89ปีผ่านมาแล้วเนี่ยฮะการอภิวัตรอันนั้นก็มีอุปสรรคมากมายไม่เหมือนกับการปฏิวัติของสหรัฐอเมริกาปฏิวัติประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่เหมือนกับการปฏิวัติสังคมนิยมของประเทศจีนซึ่งทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาและดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างดีผมคิดว่าเหตุผลที่สำคัญก็คือเรื่องของลักษณะของคนไทยโดยเฉพาะในระดับที่มีสถานภาพนะครับก็คือเป็นลักษณะที่มีความประนีประนอมมากกว่าพ.ศ. 2475พอเริ่มอภิวัตได้สำเร็จก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วคณะราษฎรก็สามารถอยู่ได้15ปีคือ2490ก็ถูกปรับออกไปกำหนดเหลือจอมพลป.พิบูลสงครามคนเดียวซึ่งกลายเป็นลักษณะรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารแล้วก็มีจอมพลป.คนเดียวแหละที่อยู่ในรัฐบาลคนอื่นๆก็ไม่ใช่แล้วหลังจากการปฏิวัติ2475ก็ไปตั้งบุคคลคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกซึ่งก็เป็นคนที่มีฐานความคิดต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตอนนั้นก็เข้าใจว่าคณะราษฎรคงคิดว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่ดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจาก89ปีแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีลักษณะสังคมที่ประชาชนยากจนมากๆอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดนะครับมีปัญหาคล้ายๆกับปี2475
แต่วันนี้เนี่ยฝ่ายที่ขอเรียกว่าฝ่ายขุนนางขุนศึกแล้วก็ศักดินานะฮะเข้มแข็งมากนะฮะเข้มแข็งมากกว่าปี2475มากนะครับมีคณะราษฎรใหม่ประกอบด้วยเยาวชนอายุน้อยๆขึ้นมาเรียกร้องอนาคตของตัวเองเพราะเขาเห็นว่าประเทศไทยไม่มีอนาคตวันนี้ประเทศไทยก็ไม่มีอนาคตนะฮะเหตุที่ไม่มีอนาคตก็คือวิธีคิดของผู้มีอำนาจซึ่งดูจากฐานของท่านเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เขาคิดแบบนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นแบบนั้นนะครับความเห็นต่างๆที่เสนอเนี่ยฮะเมื่อกี้ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยก็เสนอไปเยอะตามหลักวิชาการนะครับแต่ความเห็นเหล่านี้ถูกจำกัดกรอบอยู่ในระบอบขุนศึกศักดินานะฮะคือกรอบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกรอบเขาเรียกว่ากรอบกะลาที่ครอบอยู่แล้วก็คนก็ไม่กล้าที่จะทะลุกรอบกะลานั้นซึ่งเคยทะลุไปแล้วนะ2475เนี่ยวันนี้กลับเข้ามาอยู่ในกะลาใหม่เห็นว่าถูกจับเข้าไปคุมขังกันหลายคนจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าผู้มีอำนาจทั้งหลายในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้ละอายใจต่อการกระทำในเชิงวัฒนธรรมคุณธรรมก็ดีหรือในเชิงเศรษฐกิจก็ดีอยากเรียนท่านทั้งหลายว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยยังคล้ายๆอยู่ในระบอบอยุธยาอยู่เลยนะฮะคือกรอบคิดเป็นกรอบอยุธยานะครับแล้วเราก็มีการนำเสนอแต่ว่าไม่ว่านำเสนอวิชาการใดๆฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในเชิงแทนที่ประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นเช่นรัฐสวัสดิการเช่นการศึกษาเช่นการสาธารณสุขการรักษาพยาบาลแต่ผู้มีอำนาจเขาจะให้ในทางว่าเป็นให้ทานไปนะครับวันนี้ก็มีอันเดียวที่ยังทะลุมาได้ก็คือระบบการสาธารณสุขที่ต่อไปนี้ประชาชนใช้เป็นสิทธิ์นะฮะไม่ใช่เป็นการให้ทานแต่ระบบอื่นเนี่ยยังติดขัดอยู่นะครับแม้กระทั่งการบริหารเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ทำให้ประชาชนยากจนห้ามทำอะไรทั้งนั้นนะฮะด้วยอ้างเรื่องโรคระบาดโควิดนะครับแต่ว่าไปกู้เงินที่ประชาชนจะเป็นหนี้เอามาแจกแล้วก็ทำเสมือนหนึ่งว่าการแจกเงินเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วในคราวนี้แจกกันมากมายจนกระทั่งหนี้ของรัฐบาลต่อรายได้ของชาติซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า GDP เนี่ยมันจะทะลุเพดานแล้วเดือนกันยายนนี่ก็ 59% แล้วก็จะทะลุเพดานที่ตั้งไว้ 60%มีบางโครงการที่รัฐบาลทำซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยนะฮะตั้งไว้3,600,000 คนมีคนไปใช้ประมาณ 3,710% คือประชาชนเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่ถูกแล้วไม่เอารัฐบาลก็ยังพยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพราะคิดว่าสามารถซื้อเสียงตรงหน้าเพื่อที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่นะครับผมมองเห็นว่าหลังจาก89ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเราวนเวียนอยู่กับการที่จะให้ภาครัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากชนชั้นเดิมๆนะฮะชนชั้นเดิมๆแล้วก็ให้รัฐบาลช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆ
รัฐบาลวันนี้เนี่ยเก็บภาษีไปประมาณ 16% ของรายได้ประชาชาติแล้วก็ใช้จ่ายประมาณ 20% เพราะนั้นจะกู้มา 7-800 ล้านเนี่ยนะครับต่อปีอันนั้นกู้ปกติมีกู้พิเศษไปแล้ว 1.5 ล้านล้านนะตอนนี้ถ้าไปดูรายจ่ายรัฐบาลก็เห็นว่าหลายแสนล้านเฉพาะโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เห็นตามทีวีเนี่ยซึ่งถ้าเราไปในประเทศตะวันตกจะไม่มีรัฐบาลเอางบมาทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนตนในระดับต่างๆของผู้ปกครองนะครับอันนี้เป็นการใช้จ่ายเงินประชาชนที่หามาได้ด้วยความยากลำบากยังไม่มีสาระมีกอรมน.ซึ่งไม่มีข้าราชการอยู่ในนั้นมาเขียนกระดาษทำโครงการปีละ 8,000 ถึง 10,000 ล้านเพื่อที่จะไปทำอะไรอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้เงินเข้ามานะฮะมีการทำ IO ตรวจสอบประชาชนซึ่งในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยทำไม่ได้เลยนะแต่ก็มีการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมจึงเรียกร้องในทางตรงกันข้ามว่า1ให้เลิกทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ลดงบประมาณไปใช้ตามหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรจะทำซึ่งตามหลัก6ประการนั้นเนี่ยก็มีของอดัมสมิธซึ่งพูดมาตั้งแต่1976แล้วว่ารัฐบาลมีหน้าที่3ประการคือ1ก็คือมีกองกำลังดูแลรักษาประเทศรักษาประชาชนอันที่2ก็คือมีตำรวจอัยการและศาลซึ่งให้ความยุติธรรมต่อสังคมให้ความสงบเรียบร้อยในสังคมอันที่3คือทำของใหญ่ๆนะฮะทำถนนไฟฟ้าโทรศัพท์นะฮะแล้วรัฐบาลก็ไม่ควรจะทำเองควรที่จะประมูลออกไปเพราะว่าจะมีการเบียดบังงบประมาณจำนวนมากนะฮะสิ่งอื่นๆเนี่ยแล้วก็มีเรื่องภัยพิบัติเรื่องคนยากจนเรื่องคนสูงอายุนะครับที่หลายท่านเรียกว่าระบบสวัสดิการของประชาชนเนี่ยซึ่งถ้ามีอันนั้นเนี่ยผมก็พอที่จะเห็นด้วยว่าที่ควรเก็บภาษีอีกซีรีส์หนึ่งอีกชนิดหนึ่งแบบสิงคโปร์เนี่ยมีรายได้ภาษีเพื่อใช้จ่ายของตัวรัฐบาลเองเนี่ยประมาณ 16-17% แล้วก็รายได้เพื่อบำเหน็จบำนาญของประชาชนทุกคนเนี่ยเก็บอีก 20% ก็จะตามที่ท่านอาจารย์อนุสรได้พูดไว้ก็คือมันก็จะมี30-35% ต่อ GDP แต่ว่าควรแยกเรื่องสวัสดิการประชาชนเนี่ยออกเป็นโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้มีการนำเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายแบบปัจจุบันถ้าปนๆกันก็จะมีปัญหาทันทีนะครับที่เหลือผมว่ารัฐบาลควรลดรายจ่าย 20% นี่น่าจะมากเกินไปนะแต่นี่วิธีการในช่วงนี้นะฮะที่การเรียกร้องประชาธิปไตยยังใช้เวลานานเนี่ยผมว่ารัฐบาลควรลดภาษีเพื่อลดรายจ่ายที่พูดไว้เมื่อกี้นี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยแสนกว่าล้านอันนี้ยังไม่รวมการซื้ออาวุธเลยนะฮะอาวุธเนี่ยลดได้อีกแสนล้านเพราะว่าไม่เคยลบกับใครเนี่ยรัฐบาลก็ควรที่จะเลิกการเกณฑ์ทหารเลิกมีกฎหมายที่บังคับขู่เข็นประชาชนและรัฐบาลต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเป็นลูกจ้างประชาชนนะรัฐบาลไม่ใช่นายประชาชนนะแล้วก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นผมเสนอให้มันเป็นรูปธรรมก็คือให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มไป 1% จากวันนี้ 7% หรือ 6% ก็เงินจะอยู่ในมือประชาชนอีก 120,000 ล้านหมายถึงว่ารายจ่ายรัฐบาลก็จะหายไป 120,000 ล้าน
ไอ้ที่จะไปเบียดบังกันที่เรียกว่าคอร์รัปชันที่เรียกว่าใช้จ่ายเพื่ออำนาจของตัวเองมันก็จะได้ถูกจำกัดลงไปนะครับผมเสนอว่าค่าราคาน้ำมันเนี่ยมันก็แพงมากน้ำมันที่ผลิตในประเทศไทยถ้าไปขายในพม่าก็13 14บาทต่อลิตรถ้าขายในเมืองไทยก็30กว่าบาทมีการเก็บภาษีหลายขั้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม2หนแล้ววันนี้น้ำมันเนี่ยนะฮะไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยแล้วเป็นต้นทุนทางการผลิตผมคิดว่าควรปรับให้เป็นราคาตลาดปัจจุบันเนี่ยน้ำมันของเราเนี่ยนะฮะผลิตภายในขายในประเทศก่อนภาษียังแพงกว่าที่ส่งออกไปต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีคนก็บอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดีน้ำมันในประเทศที่หน้าโรงงานเนี่ยแพงกว่าส่งออกคนในชาติจะได้มีน้ำมันใช้อันนี้เป็นเรื่องตลกอะเป็นเรื่องไร้สาระของคนที่เกี่ยวข้องในวงการนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่ในระบบภาษีก็คือเรื่องค่าไฟยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เนี่ยก็มีนักวิชาการทั้งหลายอะจะคิดในเชิงของเป็นผู้หวังดีต่อประชาชนผมก็เคยเป็นนักวิชาการประเภทนั้นเคยไปช่วยสภาพัฒน์อยู่นะฮะเรียกว่าขุนนางนักวิชาการไปตั้งทฤษฎีค่าไฟมีค่า FT ตั้งไปมาตอนนี้เนี่ยนะฮะค่าไฟมันแพงกว่าที่ควรจะเป็นเกือบ2เท่าแล้วก็อ้าวคุณโรงไฟฟ้านะอย่างนี้คุณไม่ต้องผลิตเลยเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้ 80% เอามาจากไหนก็เก็บมาจากประชาชนจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเรามีเศรษฐีใหม่ขึ้นมาเป็นเพราะว่าระบบราชการแบบนี้ระบบขุนนางนักวิชาการเพราะนั้นกรอบความคิดอันนี้ผมเลยเสนอใหม่ฮะว่าให้ประชาชนมีอำนาจไม่ใช่ให้ข้าราชการให้ใครที่อยู่ในองค์กรของรัฐมีอำนาจแล้วเป็นผู้หวังดีต่อประชาชนนะครับให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเช่นเขาบอกมันมีระบบเกรดใช่ไหมฮะมันต้องวิ่งไปเส้นเดียวเนี่ยคุณเอาสองเส้นเดี๋ยววิ่งคู่ขนานไปผมผลิตไฟฟ้าได้ในพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยให้ผมตัดสินใจได้ผมจะขายผ่านระบบไหนเมื่อไหร่มีการแข่งขันเนี่ยนะฮะไอ้ของเหล่านั้นที่ผูกขาดอยู่เนี่ยมันก็จะมีราคาลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะฮะในช่วงนี้ที่มีการเรียกร้องเราคิดว่าเราตัดเรื่องพลังอำนาจของระบบราชการระบบขุนนางระบบขุนศึกต่างๆที่ทุกวันนี้ไปเรียกร้องเอาเงินจากสังคมเนี่ยมาใช้แล้วก็บอกว่าคุณจะได้ประโยชน์อย่างนู้นได้ประโยชน์อย่างนี้ทำไมมาล่าสุดเนี่ยก็เห็นแค่ว่าขนาดไปกู้เงินเนี่ยมาแจกเลยเดี๋ยวนี้กู้เงินมาแจกแล้วแจกอยู่ตลอดเวลาเงินที่แจกอยู่ประจำเขาเรียกโครงการไทยเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะปีนึงเนี่ยผมคำนวณประมาณ 180,000 ล้านแล้วนะคือแจกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือคนยากคนจนจริงควรใช้ระบบคืนภาษีมันจะมีหลักมีฐานโกงกันไม่ได้เรียกว่า negative income tax ถ้ามีภาพในนั้นเคยขึ้นนะครับนะฮะเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับโรคระบาดเลยก็แจกเงินอยู่แจกหมดเลยทั้งนี้แจกอยู่ตลอดเวลาผมว่าเป็นเรื่องของคนที่ขาดสติเป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจล้นมือแล้วทำลายประเทศขนาดนี้ถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะต่างอะไรกับประเทศซิมบับเวหรือเวเนซุเอลาที่ห้ามประชาชนทำงานแล้วก็ไปกู้เงินมาแจกแล้วประชาชนบางส่วนก็ไม่เงินที่มาแจกนั้นน่ะก็คือหนี้ของชาติแล้วก็คุณต้องเสียภาษีในอนาคตวันหนึ่งก็จะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะจนประเทศไม่มีทางเจริญเติบโตเพราะมีหนี้มากเกินไปขอบคุณครับ
เรานะครับได้เกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้เกียรติจากท่านอาจารย์โพคินโพลกุลนะครับก็จะมาพูดเสวนานะครับเกี่ยวกับประสบการณ์นะฮะการขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการในเชิงนโยบายนะครับก็จะว่าท่านอาจารย์จะพูดในกรอบของรัฐบาลไทยรักไทยนะฮะขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์โพคินครับที่พวกเราพูดคุยเนี้ยก็นับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เข้าใจว่าพวกเราทุกคนต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับคือในเรื่องรัฐสวัสดิการผมคงไม่จะย้อนไปหลายๆเรื่องที่ท่านวิทยากรก่อนหน้าผมเนี่ยได้กล่าวมาแล้วนะครับอยากจะเรียนนี้ครับว่าตั้งแต่ท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยได้ร่วมในคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเกือบ90ปีที่แล้วเนี่ยผมเองก็เป็นคนโชคดีมากคนหนึ่งเมื่อตอนที่มีโอกาสไปเรียนปริญญาเอกทางกฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็มีโอกาสได้พบได้ไปกราบท่านได้ขอความรู้จากท่านเนี่ยหลายปีแม้แต่วิทยานิพนธ์ที่ผมทำเนี่ยนะครับก็ได้ความรู้ได้วิธีการต่างๆในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลจากท่านยุคนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับต้องไปห้องสมุดบางทีก็ต้องไปหลายๆห้องสมุดเพราะห้องสมุดแต่ละแห่งนั้นก็มีความเชี่ยวชาญคนละแบบเป็นตัวที่ผมอยากเรียนเนี่ยเข้าสู่ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่ยุคท่านปรีดีเนี่ยเมื่อเช้าก่อนหน้าผมอาจารย์นุสรพูดไปแล้วว่าระบบเก่าที่เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือความเท่าเทียมของผู้คนทางกฎหมายอันนั้นไม่มีละสิ่งที่ท่านปรีได้ทำให้เกิดขึ้นคือความเท่าเทียมทางกฎหมายคงจะชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแม้จะพูดถึงรัฐธรรมนูญที่มีการเตรียมการไว้หลายฉบับแต่ประเด็นใหญ่ประเด็นเดียวก็คือว่าอำนาจเป็นของใครก่อนหน้านั้นถือว่าอำนาจเป็นของผู้ปกครองทั้งสิ้นเมื่อคณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งตรงกับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนอย่างมหันต์เลยก็คือการเปลี่ยนว่าอำนาจในการปกครองประเทศนั้นเป็นของราษฎรนั่นก็คือวันนี้ก็คือที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับเขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแม้มีการยึดอำนาจทุกครั้งที่ผ่านมาคณะผู้ยึดอำนาจไม่เคยกล้าเขียนว่าอำนาจเป็นของผู้ยึดอำนาจแต่คงเขียนตลอดมาว่าเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ประเด็นคือคนยึดอำนาจนั้นไม่ได้สนใจปวงชนชาวไทยเขาก็เอาอำนาจของปวงชนชาวไทยใช้ตามใจชอบเขานั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นหลังจากสิ่งนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านปรีดีก็มองตั้งแต่ครั้งนั้นมาว่าเมื่อมันมีความเหลื่อมล้ำทั้งทางกฎหมายคือฐานะของบุคคลไม่ต้องพูดถึงความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจงั้นเราจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันอย่างที่เราเรียกว่าพราดรภาพภาษาเรียกฟราเทนิเต้คืออย่างพี่อย่างน้องเนี่ยมันต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับทุกคนคงเท่ากันเป๊ะไม่ได้แต่ต้องไม่มีคนลำบากเหมือนภาษาปัจจุบันเราเรียกว่ามันไม่ควรมีคนยากจนนะต้องอยู่อย่างพ้นความยากจนสิ่งที่จีนเขาตั้งเป้าก็คือว่าเนี่ยวันนี้เขาทำแล้วให้เห็นว่าครบร้อยปีพรรคเขาเนี่ยซึ่งผมจะต้องพูดทางออนไลน์กับเขาด้วยเนี่ยนะครับว่าเขาทำให้คน 1,400 ล้านคนพ้นจากเส้นความยากจนจีนนั้นแต่ก่อนจำนวนประชากรเป็นปัญหาวันนี้จำนวนประชากรเป็นพลังถ้าคน 1,400 ล้านจนนั่นคือปัญหาแต่ถ้าคน 1,400 ล้านไม่จนแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่รวยอันนี้คือพลังทางเศรษฐกิจพลังทางการทำมาหากินทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เขามองนะครับไม่ได้แปลว่าระบอบเขาจะถูกหรือจะผิดจะดีหรือไม่ดีแต่การมองเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นนี่ผมก็มาดูว่าตั้งแต่ท่านปรีดีเสนอเอาละคงไม่ลงไปในรายละเอียดของสมุดปกเหลืองหรือข้อโครงเศรษฐกิจที่ท่านทำวันนั้นจนถึงวันนี้ถามว่าประเทศไทยได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างอยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกๆเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ไปอยู่ในข้อโครงเศรษฐกิจซึ่งถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เลอะเทอะไปโน่นนะท่านปรีดีท่านมองอย่างนี้ครับว่ารัฐเนี่ยต้องวางแผนต้องทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ประชาชนต้องมีการรวมตัวท่านใช้ระบบสหกรณ์วันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ายิ่งคนตัวเล็กเท่าไหร่ไม่รวมตัวมันไม่เกิด economy of scale คืออำนาจต่อรองไม่มีเบี้ยหัวแตกหมดรัฐไม่ฟังวันนี้รัฐก็ฟังใครครับเขาฟังสมาคมธนาคารสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเพราะเขาคนตัวใหญ่หมดเขาพูดแล้วเขามีพลังเขามีทุนปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเมื่อรัฐอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มพวกนี้คนตัวเล็กจะถูกละเลยไม่มีใครมองเห็น
ความเท่าเทียมมีแต่ในแง่วาทกรรมในทางกฎหมายความเท่าเทียมในความเป็นจริงมันจึงเป็นปัญหาอย่างมากงั้นพอเรามาดูตรงนี้นะครับจึงจำเป็นครับวันนี้เนี่ยเรานักวิชาการใครก็บอกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยในรัฐประชาธิปไตยยิ่งจำเป็นเลยเพราะระบบทุนนิยมนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามห้ามผูกขาดห้ามโน่นห้ามนี่แต่โดยเทคโนโลยีโดยหลายๆอย่างโดยอำนาจของทุนโดย R&D คนตัวเล็กเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมมันไปไหนไม่ได้หรอกงั้นอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องมาพูดแล้วว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นจบไปเลยว่าจำเป็นแต่ถามว่าแล้วมันมีการบันทึกบัญญัติไว้ในที่ไหนบ้างไหมอยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับพัฒนามากเลยตั้งแต่เริ่มไม่มีอะไรก็มาเขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพเขียนเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งก็จะเติมมาเรื่อยๆวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับไอ้ส่วนแย่ๆก็ว่าไปผมคงไม่ไปแตะตรงนั้นนะครับเอาว่าไอ้ส่วนที่มาเขียนเอาไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นสิทธิจะได้รับการศึกษาฟรี12ปีจนจบภาคบังคับสิทธิในสาธารณสุขขั้นมูลฐานถ้าอยากอะไรก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วก็ไปเขียนในเรื่องหน้าที่ของรัฐว่าต้องจัดทำสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการดูแลคนวัย60ปีที่จะต้องเนี่ยเราเห็นไหมฮะเขามีพรบว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็ได้ไป600บาทถ้าอายุ60ถึง69 700บาท800บาท 1,000 บาทก็ไล่ตามสเกลอายุไปอันนี้ก็ใช้เงินปีประมาณ 91,000 ล้านในณปัจจุบันนี่ก็เป็นสิ่งที่จ่ายอยู่แล้วนะครับมีเรื่องอะไรครับแม้แต่หญิงมีครรภ์เนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลก่อนและหลังคลอดบุตรรัฐมนูลเขียนไว้ผมสรุปย่อๆอย่างเงี้ยครับ1เรื่องการศึกษา12ปีนี่ฟรี2ก็คือว่าการประกันการพูดง่ายๆการมีงานทำเรื่องรายได้เรื่องสวัสดิการประกันเรื่องสุขภาพนะครับก็พูดไว้เป็นหน้าที่ของรัฐและเป็นสิทธิด้วยที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ของประชาชนพูดถึงเรื่อง60ปีที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีถึงขนาดนี้เนี่ยแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่ามันไปไม่ได้ก็เพราะอะไรเราต้องมาตีปัญหาตรงนี้ให้แตกนะครับมันไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ครับประเทศนี้ที่มันเดินมาถึงจุดตัวนี้ที่เมื่อเช้าอาจารย์นุสรลงมาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดเลยผมก็ไปนั่งคิดมันมาจากอะไรผมตอบได้ว่ามาจากสองเหตุเหตุแรกคือความคิดแบบอำนาจนิยมไม่ได้เปลี่ยนเลยประเทศนี้อำนาจนิยมยังดำรงอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่สองคือระบบรัฐราชการอำนาจนิยมใช้รัฐราชการเป็นกลไกเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจนิยมบางคนเนี่ยคนยึดอำนาจมาอาจจะตั้งใจดีนะฮะสุดท้ายก็ถูกหล่อหลอมโดยรัฐราชการเนี่ยวันนี้ดูสิฮะสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันตอบโจทย์รัฐราชการยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นคนตกงานบัณฑิตจบมาจะตกงานที่จะไปเอาเงินไปให้ที่เขายังทำธุรกิจได้อาจจะเป็น SME หรือใครก็ตามแต่เนี่ยเขาจ้างคนของเขาไว้ฉันจะพนักงานราชการหมื่นคนเอามาทำเอามาดูแลเรื่องโควิดมันตอบโจทย์อะไรครับเนี่ยคือไม่เลยแล้วครบ6เดือนคนนี้ไปไหนต่อก็ไม่รู้อีกอ่ะคือเติมเงินเติมคนเติมทรัพยากรทุกอย่างเข้ากับระบบตัวนี้เข้าไปแล้วก็โทษนักการเมืองไปเรื่อยนักการเมืองก็มีในอดีตหรือปัจจุบันก็อาจจะมีบ้างก็ฉันเอาสมมติมาใส่จังหวัดฉันยังไงจังหวัดฉันก็เลือกฉันหมดแต่คนอื่นเขาไม่ได้นี่คือความเหลื่อมล้ำจากการบริหารจัดการประเทศโดยการใช้เงินโดยการหาภาษีเมื่อกี้บางท่านพูดไปแล้วบอกว่า GDP เราเนี่ย16ล้านล้านเนี่ยรายได้จากภาษีเนี่ยแค่ 15% ที่เราเก็บมาเนี่ยใช้งบมาในปีนี้นะครับโดยประมาณเนี่ยคือ 2.4 ล้านล้านบาทมาจากอะไรบ้างครับภาษีแวดประมาณ 750,000 ล้านภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ประมาณ 600,000 ล้านบุคคลธรรมดา 330,000 กว่าล้านที่มากและขึ้นเป็นประวัติการ 90% เนี่ยเมื่อเทียบกับปี60คือภาษีอะไรครับภาษีปิโตรเลียมจาก 3-40,000 ล้านกลายเป็น 110,000 ล้านเมื่อกี้ที่อาจารย์สุชาติท่านได้พูดไปเนี่ยเราจึงใช้น้ำมันแพงมโหฬารเพราะตัวนี้เป็นรายได้หลักอีกอันนึงละที่รัฐไม่ยอมเอามันออกไปงั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างก็เป็นอย่างนี้ครับที่น่าตกใจคืออะไรไหมครับวันนี้เห็นอ่านข่าวบอกนายกสั่งช่วยให้ช่วย SME เต็มที่ SME มีประมาณ3ล้าน20,000รายเชื่อไหมครับว่าอยู่ในระบบธนาคารเนี่ยประมาณ 15% คือประมาณ 460,000 รายอยู่ในระบบสรรพากรเพียงประมาณ 20% คือ 600,000 รายเ
ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมฐานภาษีเนี่ยมันจึงต่ำเตี้ยและปี63นะฮะเก็บรายได้เนี่ยที่สูงขึ้น 90% คือปิโตรเลียมนอกนั้นร่วงหมดเพราะคนมันจนแวดก็ร่วงนิติบุคคลนี่ร่วงหนักนะฮะระบบภาษีนิติบุคคลก็แฟลต 20% เท่ากันหมดยกเว้น SME ขนาด 300,000 ถึง 3 ล้านอันนี้เสีย 15% ถ้า 3 ล้านกับ 1 บาทเสีย 20% เท่าบริษัทยักษ์ใหญ่คุณกำไร 10,000 ล้านเสีย 2,000 ล้านไอ้คนกำไร 3 ล้านกับ 1 บาทก็เสียไป 600,000 บาทคนตัวเล็กมันสเกลมันเล็กมันอยู่ไม่ได้เลยนะเบี้ยหัวแตกหมดตรงนี้แหละฮะที่เป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นผมถึงบอกว่าประเทศเนี่ยมีแต่วาทกรรมแล้วถ้าจะดูให้สนุกตรงไหนไหมครับนี่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมี6ด้านมียุทธศาสตร์อีก10ด้านที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งออกตามแผนยุทธศาสตร์นี้นี่ปากันไป16ด้านแล้วนะมี67ด้านในการปฏิรูปประเทศไม่นับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐไม่มียุคไหนที่จะมียุทธศาสตร์มากเท่ายุคอีกละแต่ผลที่เราเห็นคืออะไรฮะไอ้ที่จะหนีกับดักรายได้ปานกลางหมายถึงว่า2580เราจะเป็นประเทศรวยคือทุกคนเนี่ยเมื่อเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปีเนี่ย 500,000 บาทวันนี้เนี่ยจะพ้นจนหรือไม่ยังไม่รู้เลยถามมันทำไปได้ยังไง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยกู้โปะประมาณเนี่ยประมาณ5ล้านล้านที่แย่กว่านั้นคือหนี้ครัวเรือนหรือหนี้ภาคประชาชนเท่าไหร่ไหมครับเกือบ 90% ของ GDP ตีว่า90ก็แล้วกัน GDP 16ล้านไอ้นี่ก็14ล้านล้านกว่ากันไปแล้วดูตัวเลขนี้แล้วเนี่ยมันไปยากหมดเลยสวัสดิการก็จะไปยากนะครับผมก็คิดว่าแต่มันต้องทำถามว่าเราจะเอาเงินจากไหนเนี่ยผมดูร่างพรบที่คณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเขาเพิ่งทำเนี่ยนะครับเขาเสนอให้มีบำนาญของผู้สูงวัยคือคน60ปีวันนี้คน60ปีมีพรบผู้สูงวัยได้เงินผู้สูงวัยเนี่ยที่บอก600 700 800 พันบาทใช้เงินประมาณ 91,000 ล้านบาทเขาก็จะเอาตัวนี้เข้าไปแทนทั้งหมดก็ให้ได้คนละ 3,000 บาทเรานึกภาพ 3,000 บาทถ้าคน12ล้านก็ 360,000 ล้านบาทคำถามคือเอาเงินมาจากไหนในร่างพรบเขาก็บอกว่า1มันแก้ยกเลิกเรื่องผู้สูงวัยซะก็ได้มาละตีว่าประมาณเกือบๆแสนล้านก็ยังเหลืออีก 200,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาจากไหนเขาก็ลิสต์เลยว่ารายได้จากภาษีมีอะไรบ้างไอ้ภาษีในระบบอยู่แล้วที่ผมบอกอะคือจะไปเอาของเดิมที่มันจ่ายอยู่ตามเนี่ยมันก็คงจะไม่ง่ายเอาที่จะเติมเข้ามาเช่นลอตเตอรี่พิเศษหรือตัดจากลอตเตอรี่มาบ้างอันนี้ก็พยายามทำหรืออาจจะต้องอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงอาจจะเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินซะไอ้ภาษีบาปทั้งหลายก็มีไม่ได้มากมายถึงขนาดจะเอามาดูแลได้ระดับนี้เอาสรุปเนี่ยก็คงพอมาได้ก็มีคนเสนอเหมือนกันว่าเมื่อกี้อาจารย์นุสรบอกน่าจะลดแวดจาก 7% หรือ 6% แวดวันนี้เขาประมาณการของปี64เนี่ยนะครับปี63 64เนี่ยต้องได้เกือบ 900,000 ล้านมันลงไปเหลือประมาณ 700,000 ล้านที่มันไม่ขึ้นเพราะช่วงนั้นช่วงปีที่แล้วมันโควิดต่อเนื่องมาแต่ต่อไปเนี่ยรู้สึกท่าทีมันเพิ่มขึ้นบ้างนิดหน่อยอาจจะคนละครึ่งบ้างช่วยกันไปช่วยกันมามันก็ลงไปภาษีบริโภคตรงนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ก็คือที่ว่าถ้าฐานภาษีอย่างเตี้ยอย่างเงี้ยมันลำบากแต่ทำไมประเทศนี้มันยังอยู่ได้ผมว่าสิ่งที่มันเป็นสีเทาสีดำเนี่ยถ้าคิดเป็น GDP ไม่รู้เท่าไหร่แต่เผลอๆอาจจะเท่ากับ GDP ที่มันปรากฏข้างนอกคือ16ล้านล้านคนไทยก็ยังอยู่กันได้แบบนี้งั้นประเทศนี้ที่เราต้องต่อสู้เนี่ยนะครับก็คือสู้กับความคิดอำนาจนิยมต้องเอาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบกลับมาเราถึงพยายามผลักดันว่าต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคุณไปกลัวอะไรถ้าประชาชนเขาจะเลือกคนไปเขียนเขาให้ความเห็นชอบโดยประชามติแล้วมันจบแบบนั้นความขัดแย้งวิกฤตทั้งหลายให้ประชาชนเขาตัดสินของเขาเองว่าเขาเอาแบบไหนเขาจะเลือกแล้วเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ผมรับได้เลยจบเพราะประชาชนไทยเขาเอาอย่างนั้นดีอาจจะไม่ดีแต่เมื่อเขาเลือกอย่างนั้นต้องจบที่กระบวนการตรงนั้นคุณกล้าไหมล่ะทำอย่างนี้ด้วยกันมาจุกจิกจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยเราเสนอทีแรกก็คือแก้ทั้งฉบับเอาละตอนนั้นในกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรศึกษาก็ไม่ได้แตะหมวด1หมวด2นะครับไม่มีใครพูดถึงนะที่ไม่ได้พูดถึงก็เพราะว่ามองว่าตั้งแต่หมวด3ไปเรื่องเสรีภาพมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาจัดการกับตัวเราก่อนให้แข็งแรงที่สุดถ้าได้ตรงนี้ขณะเดียวกันระหว่างนั้นจะแก้จุกจิกจุกจิกไปบ้างที่เป็นการทำลายอำนาจนิยมว่าไปแต่ไอ้ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามันเถียงกันไม่จบนะฮะ
ทีนี้ถามว่าเมื่อระบบเนี่ยมันแข็งแรงขนาดระบบอำนาจนิยมความคิดอย่างนี้รัฐราชการอย่างเนี้ยผมอยู่ก็เป็นรัฐมนตรีมาเป็นรับราชการมาเรียกว่าเอาว่าไม่เป็นราชการประจำก็เป็นราชการการเมืองเนี่ยเกือบก็ทั้งชีวิตก็คิดตลอดเรามาจะทำอย่างนั้นเราจะให้ประชาชนได้งี้เดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อสิ่งนั้นอีกละยิ่งไปเติมให้ราชการมันยิ่งแข็งยิ่งเป็นปีศาจร้ายหนักก็อีกเห็นไหมฮะโรงงานยาสูบเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลนะผลิตยาสูบมีอะไรไหมมีสนามกอล์ฟมีโรงพยาบาลมีทุกอย่างนี่คือราชการไทยไงทุกหน่วยงานชิงทรัพยากรมาไว้ที่ตัวเพื่อฉันจะมีมากที่สุดไว้ดูแลคนของฉันแล้วคนอื่นมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีไงนี่คือสวัสดิการอย่างหนึ่งแต่ให้กับคนที่อยู่รัฐราชการไม่ได้ให้กับประชาชนผมจึงคิดใหม่ละว่าต่อไปเนี้ยผมมีอยู่สองคำเราต้อง liberate คือปลดปล่อยประชาชนและ empower ประชาชนถามว่า liberate คือปลดปล่อยประชาชนจากอะไรจากพันธนาการของรัฐราชการทั้งหลายเนี่ยผมได้คุยกับ TDRI เขาศึกษากระบวนการอนุมัติอนุญาตเป็นพันๆกระบวนการมันก็มีเรื่องตลกหมอนวดแผนไทยเนี่ยนะฮะศึกอบรมกับกระทรวงเสร็จกว่าจะได้ใบอนุญาตรออีก3เดือนก็มันก็หน่วยงานเดียวกันนะนี่ไม่นับเรื่องซิลลี่นะเรื่องชมๆบ้าๆอีกเยอะแยะไปหมดทั้งหมดรัฐราชการเนี่ยพยายามสร้างงานให้ตัวเองด้วยการดึงอำนาจเข้ามาหลายเรื่องไม่มีความจำเป็นใดๆเลยแต่การสร้างงานคือสร้างภาระให้คนตัวเล็กและยิ่งกระทางความเหลื่อมล้ำหนักเข้าอีกดังนั้นลิเบอเรตตรงนี้ผมก็คิดแล้วเพิ่งมาคิดออกเมื่อปลายปีที่แล้วว่าต่อไปเนี้ยการอนุมัติอนุญาตตั้ง 1,500 กว่าเรื่องเนี่ยให้เหลือประมาณ100เรื่องที่จำเป็นจริงๆที่เหลือเนี่ยจะแก้มันยังไงผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้ร่างกฎหมายมาฉบับหนึ่งยกเว้นการขออนุญาตสัก3ปีคนอยากทำร้านกาแฟเนี่ยทำเลยไม่ต้องขออนุญาตแต่ทำให้มันถูกไม่ใช่ผิดเพราะทำถูกแล้วแต่ยังไม่ขออนุญาตเลยผิดเพราะยังไม่ขออนุญาตแล้วการขออนุญาตก็เยินเยอะวุ่นวายไปโน่นมานี่ไม่มีวันสต็อปทั้งสิ้นกระทรวงเดียวกันคนละกรมก็ถือกฎหมายคนละฉบับนี่คือสิ่งที่รัฐราชการแล้วมันไปเพิ่มทำให้คนเขาอ่อนแอทำให้เขาถูกพันธนาการไม่หมดแล้วยิ่งตัวเล็กก็ยิ่งไปใหญ่อันที่สองทำไมถึงต้อง empower เขา empower เขาให้เขาทำอะไร SME เขาเสนอตั้งสภา SME เพื่อ voiceเพื่อเป็น economy of scale เขาจะได้รวมตัวกันเพื่อจะบอกว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการให้รัฐมาส่งนี่ส่งนี่ให้เขามาจัดงานอบรมสัมมนาติดดอกไม้เชิญนายกเชิญรัฐมนตรีมาแล้วก็จบไปเมื่อกี้ที่บางท่านพูดอะงบนี้มันตัดไปได้เลยตรงนี้ครับเสนอกฎหมายไปให้เขารวมตัวกันแก้แล้วไม่ให้เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยกันเงินปรากฏว่าส่งไปรัฐบาลไปที่ท่านนายกท่านยังไม่รับรองจนถึงวันนี้เขาก็วิ่งหาคุยคนนู้นคนนี้หมดอยู่ที่เดิมแต่ถ้าสมาคมธนาคารพูดหอการค้าพูดสภาอุตสาหกรรมพูดได้เรื่องเห็นหรือยังฮะมันจะมีรัฐสวัสดิ์มันจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อคุณทำให้คนที่จะหาเงินมันจะตายหมดละดังนั้นต้องรีไวฟ์เขาขึ้นมาปลดปล่อยเขาให้อำนาจเขาและที่เราคิดว่าต้องมีต่อไปก็คือกองทุนอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะ4กองทุน1กองทุน SME 2กองทุนสตาร์ทอัพ3กองทุนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็4กองทุนท่องเที่ยวเราพูดกันเหมือนง่ายถูกไหมครับถ้าผมมีอำนาจผมจะตัดเงินจากส่วนราชการทั้งหลายมากองทุนละ 50,000 เลยไอ้แบงค์ชาติที่ทำซอฟท์โลน 500,000 ล้านปล่อยไม่หมดมันปล่อยผ่านระบบธนาคารคนมันไม่ก็บอกแล้ว SME มันอยู่ในระบบธนาคารแค่ 15% ที่เหลือมันไม่อยู่ก็ไปกู้นอกระบบก็เอามาตั้งกองทุนนี้คนอนุมัติเนี่ยอยากได้เอาตัวแทนของ SME ที่เขารวมตัวกันเรารัฐสมัยใหม่เนี่ยต้องสันนิษฐานประชาชนเขาอยากทำหากินโดยสุจริตและยั่งยืนและต้องให้เขาดูแลซึ่งกันและกันวันนี้เรามีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันเยอะแยะถามว่าถ้าคนปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีหมื่นรายต่างคนต่างขายยังไงก็เจ๊งถ้าให้เขารวมตัวภายใต้แอปหนึ่งมีคนบริหารจัดการให้รัฐไปดูแลขายน่าจะวันนี้นะมันได้ราคาไม่ดีถ้ารอไปอีก10วันได้ราคาดีกว่าแต่ระหว่างนี้มีคน30เดือดร้อนไปแก้ปัญหาตรงนั้นวันนี้มันไม่มีการจัดการให้คนตัวเล็กเห็นภาพไหมครับมันเลยอ่อนแอหมดดังนั้นโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการศึกษาขอแถมตรงนี้นิดหนึ่ง12ปีเนี่ยจบแค่ม.ปลายภาคบังคับผมมีความคิดว่าเจอโควิดเนี่ยผมว่าการศึกษาภาคบังคับผมไปคุยกับเด็กดูเขาเรียนออนไลน์ดูสอบออนไล
อันนี้พูดแบบไม่ต้องเกรงใจใครนะผมว่าซ้ำซากวกวนผมคิดว่าการศึกษาภาคบังคับไม่ต้อง12ปี9ปีก็พอมหาวิทยาลัยเรียนทำไม4ปีสมัยผมเรียนกี่ปี40ปียัง3ปีเลยปริญญาตรีดังนั้น12ปีจบปริญญาตรีได้เลยไม่ต้องไปบอกว่าเขาเรียนอะไรมากมายวันนี้ทั้งครูนักเรียนก็ใช้ Search Engine ใช้ Google ใช้อะไรเหมือนกันหมดองค์ความรู้มันมีเต็มไปหมดรอบตัวแต่ต้องสอนให้เขารู้วิธีจะหาองค์ความรู้ที่ถูกต้องรู้วิธีปรับตัวที่สำคัญที่สุดผมเข้าไปดูพวก Inspiration TV ทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณต้องมีเป้าหมายให้เขาบางคนจบปริญญาเอกมาหาผมให้ผมฝากงานนี่แต่อะไรมันเรียนจนจบปริญญายังไม่รู้จะไปทำงานอะไรเนี่ยเขาถามในอเมริกาคนประมาณ 70% ไม่พอใจงานที่ตัวเองทำก็แปลว่ายุ่งละดังนั้นคุณต้องมีเป้าหมายทำในสิ่งที่คุณชอบคุณรักเราต้องให้เด็กเข้าใจอันนี้ถ้าเด็กตั้งแต่มัธยมรู้แล้วว่าฉันจะไปเรียนอะไรต่อฉันจะทำอะไรพลังมันมามหาศาลเรารับไปเติมตรงนี้นิดหน่อยแต่ถ้าปล่อยเรียนไปเรื่อยจบบัญชีจุฬาธรรมศาสตร์แต่ก่อนไปเป็นแอร์มันเสียทรัพยากรหมดเห็นภาพไหมสิ่งนี้ต้องเปลี่ยนแล้วคนจะเปลี่ยนก็คือนโยบายที่เราจะไปทำนี่แหละก็เลยคิดว่าต่อไประบบราชการนี้ต้องมีการให้คะแนนใครบริการประชาชนยังไงประชาชนต้องให้คะแนนทุกที่ต้องมีอย่างนี้หมดถัดมาก็คือว่าอินเซนทีฟที่จะให้ก็คือใครลดหน่วยงานลดคนลดรายจ่ายลงได้อย่างนี้เอาสองข้างไปนี่พูดแบบให้มันย้อนกับปัจจุบันนะฮะวันนี้ใครเติมได้กลายเป็นคนนั้นดีใครขยายได้ไปดีใครลดได้ยิ่งดีวันนี้คุณไม่ต้องไปใหญ่โตนี่ขนาดแผนพัฒนาเศรษฐกิจบอกว่าคุณต้องเป็นรัฐบาลดิจิทัลมันต้องบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันทั้งหมดก็คุณดูแจกเงินไอ้โควิดเนี่ยและตุ้มเป๊ะขนาดไหนมันบริการกันยังไงข้อมูลมันไม่ได้บูรณาการเข้าด้วยกันแล้วแต่ใช้ฐานของใครนี่ดิจิทัลแล้วนะงั้นเราต้องมุ่งอันนี้จริงๆถ้าเราทำได้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐสวัสดิการนี่ก็ถ้าฐานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปนะวันนี้มัน 15-20% ของ GDP ถ้ามันกลายเป็นสัก 30-40% นั่นหมายความว่าแค่แวดอย่างเดียวเนี่ยจากประมาณ 7-8 แสนล้านมันดับเบิลนะถูกไหมครับและบางส่วนเนี่ยเราต้องให้ประชาชนเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบผมอาจจะเห็นต่างท่านอาจารย์สุชาติว่าอันนี้อาจจะไม่ความคิดที่จะถูกต้องไปทั้งหมดนะสมมติเราเพิ่มแวด 1% แต่ 1% นี้ไปให้บำนาญประชาชนห้ามไปทำอย่างอื่นถามว่าทุกคนยินดีไหมจ่ายเพิ่มอีก1บาทเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเพื่อเราในวันข้างหน้าเอาไหมล่ะแบบนี้มันต้องกล้าที่จะพูดแบบนี้กันไม่ใช่ว่าก็จะมามั่วไอ้ของเดิมซึ่งก็เพิ่มไม่ได้ได้ไอ้ปิโตรเลียมเนี่ยราคามันถูกแล้วภาษีฉันเก็บแพงเหมือนเดิมมันก็ได้ขึ้นมาใช่ได้อีก 60,000 ล้าน 70,000 ล้านแล้ว forward มันจะไปไงต่อฐานหลักๆมันต้องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยเราจะช่วยคนตัวเล็กเนี่ยนะครับคนได้3แสนกับ1 3แสนล้านกับ1บาทก็เสีย 20% เท่าคนได้10,000ล้านเอาไรก็เอามั้ยล่ะถ้า2ไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยไม่เสียภาษีสัก3ปีช่วยคนตัวเล็กให้เค้าขึ้นมาก็โตได้หรือ3ล้านก็ได้แต่เราไปเก็บสเกลให้มากขึ้นเช่นคนตัวใหญ่คุณกำไร 1,000 ล้านอาจจะเก็บคุณ 25% 5,000 ล้านจะเก็บ 30% 40% มันก็เอามาชดเชยตรงนี้แต่ให้คนตัวเล็กเค้าอยู่ได้วิธีลดภาษีคือไปลดภาษีเงินได้แล้วทำให้เขาเข้าระบบด้วยแต่พอเขาจะได้เป็นนิติบุคคลพอนิติบุคคลภาษีบัตรคุณจะเก็บได้มากขึ้นเห็นภาพไหมมันต้องแก้ด้วยวิธีอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าไปมาก็เราจะมีโน่นมีนี่แล้วก็ถามว่าเอาเงินโน่นเงินนี่มาเงินบาปมีไม่เยอะนะฮะลอตเตอรี่โอเคก็เก็บมาได้ส่วนหนึ่งออกลอตเตอรี่พิเศษก็ได้เอาหวยใต้ดินขึ้นมาก็ได้มันก็ได้ 91,000 ล้านวันนี้จ่ายอยู่แล้วหาเงินอีก 2-3 แสนล้านเนี่ยไม่ได้ยากเย็นถ้าคุณกล้าทำเหล่านี้ทั้งหมดก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยครับขอบคุณครับลำดับถัดไปนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับท่านอาจารย์ผาสุกนะครับหรือศาสตราจารย์กิติคุณผาสุกดร.ผาสุกพงไพจิตรนะครับจะนำเสนอนะฮะการชี้ให้เห็นว่าโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะครับสำหรับการปรับตัวบ้านเราไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการทั่วหน้านะครับขออนุญาตเชิญอาจารย์ผาสุกครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ผาสุกอยากจะมาชวนให้เรามาคุยกันนะคะว่าแทนที่จะกำลังใจเสียหรือว่ารู้สึกว่าโลกตอนนี้มันไม่ค่อยมีทางเลือกอะไรเท่าไหร่เพราะปัญหาโควิดเนี่ยมองว่าโควิดเนี่ยมันเป็นโอกาสนะคะถ้าย้อนกลับไปนะคะ
สมัยที่สหรัฐที่โลกมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เมื่อปี1930นะคะสิ่งที่เราได้รับรู้เนี่ยคือเราไม่เจอปัญหามากเท่ากับที่สหรัฐหรือที่ยุโรปนะคะในสมัยนั้นเนี่ยและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นะคะรัฐบาลของเขาถือฉวยโอกาสของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งนั้นนะคะทำให้อเมริกามีระบบประกันสังคมเกิดขึ้นแล้วก็มีระบบภาษีก้าวหน้าในเรื่องของภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีโครงการมากมายในการใช้เงินภาครัฐยอมเป็นหนี้ใช้เงินนะคะเพื่อที่จะจ้างประชาชนที่ตกงานเป็นจำนวนล้านๆคนเลยนะคะให้ได้มีงานทำนะคะแม้กระทั่งเรื่องการไปช่วยปรับปรุงระบบอุทยานของเขาแล้วดูซิฮะว่าเวลานี้อเมริกาหลังจากนั้นอเมริกาได้ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นประเทศที่นะคะประเทศมหาอำนาจใหญ่ของโลกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วประสบคิดว่าเราต้องมานั่งคิดอยากจะให้กำลังใจคุยกันวันนี้ว่าภาคประชาชนเนี่ยจะผลักดันให้รัฐบาลที่ปัจจุบันซึ่งไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่อย่างที่เราต้องการเนี่ยนะคะได้ทำนะคะสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีวิกฤตอันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอพูดถึงท่านปรีดีนิดนึงในเรื่องนี้คืออาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้แก่เราอย่างมากเลยในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองในระบบที่เราเรียกว่า statesman นะคะที่มีจิตวิญญาณความจริงใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนคนตัวเล็กๆโดยไม่ได้นึกถึงตัวเองหรือไม่ได้ให้ความสนใจกับไอ้โครงสร้างนะคะของอำนาจหรือโครงสร้างของความมั่งคั่งซึ่งนักการเมืองจำนวนมากเมื่อเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วก็จะไปติดในกับดักนั้นแต่เราไม่พบในกรณีของท่านปรีดีพนมยงค์และดิฉันอยากจะนะคะนำสิ่งที่ท่านได้เขียนไว้มากกว่าเกือบร้อยปีที่แล้วมาอ่านให้ท่านฟังเพราะเราจะไม่ค่อยได้รับฟังอันนี้ท่านปรีดีพนมยงค์ได้เขียนไว้เมื่อจิตวิญญาณของท่านอยู่ในสิ่งที่ท่านเขียนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการก็คือว่าท่านเขียนว่ารัฐบาลต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของประชาชนในหลัก3ของหลัก6ประการแล้วก็ยังเขียนไว้อีกว่าในโครงสร้างในโครงร่างเศรษฐกิจอยากจะอ่านให้ฟังนะคะราษฎรทุกคนที่เกิดมาย่อมจะได้รับประกันจากรัฐบาลว่าตั้งแต่เกิดมาจนสิ้นชีพราษฎรจะได้มีอาหารเครื่องนุ่งห่มสถานที่อยู่ปัจจัยแห่งการดำรงชีพเช่นนี้แล้วราษฎรทุกคนจะนอนตาหลับไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเจ็บป่วยหรือพิการหรือชราแล้วต้องอดอยากหรือห่วงบุตรเมื่อตนสิ้นไปเพราะรัฐบาลเป็นผู้ประกันอยู่แล้วย่อมวิเศษยิ่งกว่าการสะสมเงินทองเพราะเงินทองเป็นของไม่เที่ยงแท้นี่คือจิตวิญญาณและความตั้งใจของอาจารย์ปรีดีซึ่งในระบบรัฐบาลสมัยใหม่ปัจจุบันก็คือระบบสวัสดิการที่รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดหาให้ประชาชนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ต้องได้รับทัดเทียมกันทุกคนเพราะเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นพลเมืองไม่ทำให้คนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าด้อยค่าที่จะต้องคอยร้องขอหรือรอรับนะคะการบริจาคจากภาครัฐบาลหรือบ้างพบบ้างรัฐบาลที่บอกว่าอันนี้เราให้ของขวัญกับคุณจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลมีอำนาจในการจัดการระบบเศรษฐกิจแล้วก็เก็บภาษีโดยขอคืนกลับมาจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะนำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการเป็นเรื่องของสาธารณูปโภค
เป็นเรื่องของการป้องกันประเทศอะไรต่างๆเราฟื้นฟูประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำได้และเราก็จะพบว่ารัฐบาลที่สมาร์ทจะต้องมีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะดึงส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้เอามาใช้จ่ายย้อนกลับไปสู่ประชาชนทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีฐานะดีเพื่อที่จะมาจ่ายเงินภาษีเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เจริญต่อไปอันนี้เป็นหลักการนะคะแล้วดังนั้นประเทศที่มีสวัสดิการที่ดีจึงล้วนแต่ใช้เงินจากภาษีทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยอย่าไปปฏิเสธหรือพูดถึงเลยนะคะว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเราไม่ควรจะพูดถึงการเพิ่มภาษีเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาทำอะไรกันในเวลานี้วันนี้เราเผชิญวิกฤตโควิดเลวร้ายมากแต่เรารู้ได้ว่าวิกฤตนั้นมันมีอิทธิฤทธิ์บังคับให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้จึงเป็นโอกาสที่จะทำสิ่งใหม่ๆและเราคงจะจำได้ว่าต้องวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันเลวร้ายยังไงแต่จากวิกฤตต้มยำกุ้งเราได้อะไรคะเราได้ ระบบสุขภาพทั่วหน้าซึ่งในสถานการณ์ปกติมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยวิกฤตขณะนั้นทำให้รัฐบาลได้รับแรงหนุนจากประชาชนแล้วเอิญเราโชคดีที่มีรัฐบาลสมาร์ทยอมตัดสินใจที่จะเอาระบบสวัสดิการทั่วหน้าขึ้นมาและประชาชนเองก็สร้างกระบวนการผลักดันจนได้ผลคือไม่ใช่ว่าประชาชนก็บอมหัวเท้าแล้วเวลานี้เราเห็นอะไรระบบสวัสดิการทั่วหน้าในเรื่องของสุขภาพของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากวิกฤตโควิด-19 ก็เช่นกันประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรใกล้เคียงกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพอสุขคิดว่าควรจะเป็นระบบบำนาญแห่งชาติซึ่งจะต้องเริ่มจากควรจะเริ่มจากประมาณเดือนละ 3,000 บาทด้วยตามระดับรายได้เส้นความยากจนเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนหนึ่งได้สร้างกระบวนการขึ้นมาเพื่อเรียกร้องตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งทำไมต้องเป็นบำนาญแห่งชาติเพราะว่าเราแก่ก่อนรวยนะคะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอันดับต้นๆที่ทำให้ครอบครัวเครียดเป็นกังวลมันจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวทุกคนเพราะมันสร้างความไม่มั่นคงแล้วบำนาญต้องเป็นสิ่งที่มาจากภาษีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นทีนี้ขอไปดูในเรื่องภาษีนี้เกิดอะไรขึ้นในโลกวิกฤตโควิดทำให้หลายประเทศคิดว่าจะต้องปรับระบบภาษีและระบบการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นจะหาเงินพอที่จะมาใช้แก้ปัญหาและทุเลาความทุกข์ยากของประชาชนแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกู้มาได้นะคะแต่ประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ย capacity หรือความสามารถที่จะกู้นะคะมันจะน้อยกับประเทศที่มีเครดิตดีกว่าเราดังนั้นไอ้เรื่องที่เราจะไปกู้เงินมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังถึงกระนั้นก็ตามขณะนี้เพดานเงินกู้ของเรายังไม่สูงมากนะถ้ามีการนำเงินมาใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะใช้ให้มีประสิทธิภาพยังไงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรขอสไลด์นะคะเราเห็นประธานาธิบดีไบเดนที่สหรัฐเสนอให้เพิ่มอัตราภาษีในขั้นรายได้สูงทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินได้นิติบุคคลเพื่อที่จะเอามาใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศแล้วก็สร้างระบบสวัสดิการขึ้นมาใหม่ในสหรัฐด้วยนะคะซึ่งข้อเสนอเช่นนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยในบริบทของอเมริกาถ้าไม่มีวิกฤตโควิดเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนี่ย
ผู้มั่งมีในสหรัฐเนี่ยล้วนตั้งบริษัทล็อบบี้นะคะเพื่อไม่ให้รัฐบาลเพิ่มภาษีแล้วก็มีวิธีพลิกแพลงต่างๆที่จะทำให้เขาไม่ต้องเสียภาษีเดี๋ยวเราจะดูนะคะแล้วเราก็เห็น G7 และ OECD เร่งเครื่องทริกเกอร์โครงการในระดับนานาชาติที่จะเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่คุณรู้ไหมว่าเวลานี้เนี่ยเราสิ่งที่เราผลิตไม่ได้เราซื้อมาจากต่างประเทศไอ้พวกเครื่องจักรเครื่องไอ้ดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะและไอ้บริษัทเหล่านี้เนี่ยมันไปตั้งบริษัทรับเงินจากเราอยู่ที่ไหนมันไปตั้งอยู่ที่ไอแลนด์ที่เคมันไอแลนด์อะไรนี้ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่เขาไม่ต้องเสียภาษีแล้วเราก็เก็บภาษีเขาไม่ได้นะคะเราต้องไปร่วมมือกับ OECD กับ G7 ด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเขาย้ายกำไรไปอยู่ประเทศที่ยกเว้นภาษีแล้วประเทศเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะหารายได้มาพุ่งทำนูเบอร์รูมและที่ฮือฮากันมากก็คือว่านักข่าวโปรพับลิก้าได้แสดงข้อมูลว่าที่มหาเศรษฐีของอเมริกา25คนท็อปชั้นยอด25คนเสียภาษีแท้จริงนะฮะที่คิดจากภาษีที่จ่ายเป็นร้อยละของความมั่งคั่งของเขาเนี่ยโดยเฉลี่ยเพียง 3.4% เท่านั้นเองแล้วคุณคิดไหมว่าเมืองไทยมันเหมือนไหมเมืองไทยก็แบบนี้แหละคนรวยท็อป 1% 10% ของเราไม่ได้เสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเนี่ยมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงภาษีมากมายแล้วพวกวิกฤตโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกประเทศในโลกเลยนะคะตระหนักว่าเวลานี้เนี่ยในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัจเจกบุคคลและบริษัทมั่งคั่งบริษัทใหญ่ได้ประโยชน์จากการสะสมทรัพย์สินความมั่งคั่งจากนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่รัฐบาลทุกแห่งต้องแข่งขันกันลดระบบภาษีนะคะด้วยการแผ่ขยายของไอเดียโลจีนะคะหรืออุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ของสหรัฐนะคะแล้วก็พวกที่สมัยโควิดเนี่ยคุณเคยดูตัวเลขไหมว่าโควิดเนี่ยพวกเราทุกยากกันยังไงคนธรรมดาธรรมดาแต่เศรษฐีเหล่านี้เนี่ยสเปกุเลตหรือเก็งกำไรในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของที่ดินในเรื่องของเอ็กซ์เชนจ์อะไรอย่างมากมายแล้วก็เอาเงินไปกองไว้ที่เคมันไอแลนด์ไปที่ไอแลนด์หรือที่ไหนๆนะคะทุกวันนับศูนย์จำนวนมากแม้ไม่มีที่จะใช้จ่ายเงินเหล่านี้ดังนั้นนะคะมันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลทุกประเทศจะใช้วิกฤตโควิดนี้เป็นโอกาสที่จะปรับระบบภาษีทำให้มันก้าวหน้ามากขึ้นแล้วถือโอกาสที่จะเพิ่มภาษีซึ่งได้ลดลงไปในช่วง10-15ปีโดยเฉพาะใน6-7 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลปัจจุบันได้ลดลงไปภาษีอย่างมากมายเป็นโอกาสปรับมันขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเอาเงินเหล่านั้นมาใช้ดังนั้นในกรณีของบ้านเราดิฉันจึงมีข้อเสนอนะคะให้พวกเราผลักดันให้รัฐบาลปรับระบบภาษีและการจัดสรรงบประมาณให้เป็นระบบที่แฟร์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลจะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาสมาร์ทพอพูดกันถึงเรื่องสมาร์ทการ์ดนั่นแต่ไม่ได้แสดงความสมาร์ทแต่อย่างใดนะคะข้อเสนอก็มีที่จริงก็มีข้อเสนอเยอะเลยแต่วันนี้จะมาเสนอเพียง6เรื่องนะคะแล้วก็อาจจะแตกต่างไปที่ได้เสนอไปแล้วหรืออาจจะพูดคุยกันได้ประการที่1ในการจัดสรรงบประมาณประจำปีรัฐจะต้องจัดระบบความสำคัญก่อนหลังของสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายเสื้อใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาแล้วที่จะลดงบความมั่นคงทั้งด้านการทหารและทางด้านที่เอามาใช้ในการจับประชาชนเข้าคุกหรือเอาไปใช้ในเรื่องการโฆษณาอย่างที่คุณโพคินพูดหรือว่าเอางบไปทำเรื่อง IO ซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยนะคะประการที่2เสนอให้ปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งสมัยก่อนนั้นเรา
ชาร์จกันในอัตรา 30% ร้อยละ30นะคะแต่ว่าได้มีการลดลงมาจนเหลือแค่ 20% จนเวลานี้ภาษีนี้เนี่ยต่ำกว่าที่มาเลเซียและประเทศไทยเนี่ยนะคะมีศักยภาพที่ดีอะไรๆมากกว่ามาเลเซียเยอะแยะเลยนะคะที่จะดึงดูดนักลงทุนและดึงดูดการลงทุนต่างๆแต่เรากลับไปปรับลดภาษีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำแล้วทำทำไมทำเพราะว่าต้องการที่จะเอาใจกลุ่มนักธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฐานของการเมืองอันนี้เราต้องผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราปรับภาษีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ25เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้รัฐได้อีกกว่า100,000 ล้านบาท3ปรับมูลค่าปรับภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกขึ้นมาอีก 2% ตามแนวทางของประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาคิดภาษี value added tax หรือมูลค่าเพิ่มเนี่ย 24-25% นะคะของเราเนี่ยแค่ 7% เท่านั้นเองปรับขึ้นมาอีก 9% นะคะก็จะไม่มีปัญหามากนักมันขึ้นมาน้อยแล้วเราก็ต้องประหยัดในเรื่องการใช้จ่ายด้วยแต่รัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 ล้านบาทประการที่4เก็บภาษีเงินได้จากทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งทุกประเทศมีแต่เราไม่มีคุณลองไปคิดดูทำไมเราไม่มีก็เพราะว่าเอาใจพวกนักลงทุนแต่ว่ากำหนดระดับเงินได้ขั้นต้นเพื่อจะได้ช่วยคนที่เป็นนักลงทุนรายเล็กประการที่5ยกเลิกสิทธิพิเศษค่าลดหย่อนต่างๆด้านภาษีที่เคยให้แก่ผู้มั่งมีและบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีการผลักดันอย่างเพียงพอประการที่6แน่นอนปรับลดมูลค่ามรดกสุทธิซึ่งขณะนี้ต้องเกิน100 ล้านบาทถึงจะเสียภาษีมรดกมันเป็นมูลค่าที่สูงเกินไปแล้วก็ต้องปรับลดมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะที่ต้องเสียภาษีในระดับ50 ล้านก็สูงเกินไปเหมือนกันน่าจะลดลงมาเหลือประมาณสัก5 ล้านนะคะภาษีมรดกก็น่าจะลดลงมาเหลืออย่างมากก็20 ล้านนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับสมเหตุสมผลมากขึ้นได้รับมากกว่าปัจจุบันด้วยเหตุของการด้วยการปรับปรุงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะการที่เราจะมีบำนาญแห่งชาติเพียงเดือนละ 3,000 บาทนะคะสำหรับประชากรสูงอายุเนี่ยมันเป็นไปได้ค่ะและเราถ้าเราทำทุกอย่างเราจะมีเงินเหลืออีกเพื่อที่จะเอาไปใช้นะคะในการทำนุบำรุงฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจได้ก็ขอฝากไว้แค่นี้วันนี้ขอให้เราช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นค่ะตามจิตวิญญาณและเจตนารมณ์ของการอภิวัตน์2475ขอบคุณค่ะขอบคุณครับลำดับถัดไปนะฮะผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณธนาธรนะฮะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับมาพูดถึงประเด็นอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับจากน้ำประปาถึงภาษีการเมืองท้องถิ่นกับคุณภาพชีวิตประชาชนนะฮะลองดูครับว่าคุณธนาธรนะครับจะนำเสนออะไรนะฮะซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเชื่อมโยงกับการอภิวัตน์การเมืองไทยซึ่งผ่านมาแล้วถึง89 ปีเชิญคุณธนาธรฮะสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางผู้บริหารของทางสถาบันปรีดีพนมยงค์ที่เชิญผมมาเป็นหนึ่งในผู้พูดอันเนื่องมาจากโอกาสครบรอบ89 ปีของการอภิวัตน์สยาม
วันนี้จริงๆผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับเพราะว่าผมได้ขึ้นเวทีเดียวกันกับอาจารย์ผู้สอนผม2ท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์แลและท่านที่2ก็คืออาจารย์ผาสุกนะครับซึ่งทั้ง2ท่านเป็นคนที่มีคุณอุปการต่อการพัฒนาทางความคิดของผมนะครับอาจารย์แลเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผมและอาจารย์ผาสุกเป็นประธานวิทยานิพนธ์ของผมในเมื่อครั้งที่ผมศึกษาในสมัยปริญญาโทนะครับดังนั้นวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้กลับมาพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านอีกในโอกาสครบรอบ89ปีของการอภิวัตสยามทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเล็กๆครับเรื่องที่ผมจะพูดผมอยากจะพูดเรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเรื่องน้ำประปาของเทศบาลเพื่อจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำประปาในประเทศไทยได้จะต้องจัดการอย่างไรกับโครงสร้างซึ่งแน่นอนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยขอสไลด์ขึ้นด้วยครับทุกท่านครับก่อนอื่นผมอยากจะเล่าว่าทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ผมถูกตัดสิทธิ์การเมืองระดับชาติ10ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปผมได้ก่อตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นซึ่งคณะก้าวหน้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นครับเพราะเราเห็นว่าการเมืองท้องถิ่นสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่น้อยไปกว่าการเมืองระดับชาติเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการเมืองท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงถนนหนทางอาจจะนึกถึงไฟฟ้าอาจจะนึกถึงน้ำประปาซึ่งคุณภาพของการเมืองท้องถิ่นจะสะท้อนมาถึงคุณภาพของชีวิตประชาชนเวลาเราพูดถึงสวัสดิการสังคมในระดับชาติเราจะนึกถึงตามแผนภาพนี้เราจะนึกถึงสวัสดิการของเด็กยากจนเรานึกถึงสวัสดิการเรียนฟรีนะครับเราอาจจะนึกถึงเบี้ยยังชีพของคนพิการนะครับเราอาจจะนึกถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่มันมีสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริการของภาครัฐอีกหลายส่วนที่อยู่ในการดูแลของท้องถิ่นทุกท่านครับการทำงานในระดับท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าทำให้เราเห็นถึงปัญหายืนยันถึงปัญหาและความจำเป็นในการยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูถึงเทศบาลหนึ่งที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับเราเลือกตัวแทนของคณะก้าวหน้าให้เข้าไปเป็นนายกเทศมนตรีให้เข้าไปบริหารเทศบาลที่นี่ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลอาจสามารถเทศบาลนี้ไม่ใช่เทศบาลใหญ่ครับมีประชากรประมาณ 4,000 คนเนื้อที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรนะครับน้ำประปาของเทศบาลนี้ได้รับการถ่ายโอนมาจากการประปาส่วนภูมิภาคเทศบาลนี้บริหารโรงผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชน 4,000 คนในเทศบาลด้วยตัวเองนะครับพูดถึงน้ำประปาเพื่อให้ทุกท่านตามผมทันในการพูดคุย10นาทีหลังจากนี้ผมอยากจะเล่าถึงกระบวนการผลิตน้ำประปาสั้นๆอย่างแรกกระบวนการผลิตน้ำประปามีการดึงนะครับสูบน้ำดิบขึ้นมาจากแม่น้ำชีหลังจากสูบแม่น้ำดิบขึ้นมาที่จากแม่น้ำชีแล้วนะครับเข้ากระบวนการนะครับตกตะกอนนะครับโดยปล่อยสารส้มใส่สารส้มผสมลงไปหลังจากนั้นเอามาเก็บไว้ในถังน้ำใสซึ่งมีการใส่คลอรีนแล้วก็สูบน้ำขึ้นถังหอสูงเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงส่งน้ำไปสู่ครัวเรือนของประชาชนนี่คือกระบวนการผลิตน้ำประปาคร่าวๆผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องน้ำประปาเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ในหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ห่างไกลปัญหาน้ำประปายังเป็นปัญหาใหญ่และปัญหานี้สำหรับผมเนี่ยมันเป็นปัญหาของศตวรรษที่20ฮะมันไม่ใช่ปัญหาของศตวรรษที่21แน่ๆอ่ะคือผมถามว่าเราไม่มีทรัพยากรเราไม่มีความรู้เราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดการปัญหานี้เหรอผมคิดว่าไม่ใช่แต่ทำไมหลายที่ยังมีปัญหานี้น้ำประปาไม่เพียงพอใช้น้ำประปาขุ่นไม่สามารถเอามาทำความสะอาดร่างกายไม่สามารถเอามาซักเสื้อผ้าได้อย่าลืมนะครับน้ำเป็นเครื่องสิ่งอุปโภคที่สำคัญในชีวิตประจำวันมากน้ำประปาสะอาดหรือไม่สะอาดส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนแน่ๆนะครับผมอยากให้ดูสภาพปัจจุบันนะครับของโรงผลิตน้ำประปาที่เทศบาลแห่งนี้ซึ่ง
จากที่ได้เดินลงไปทำงานการเมืองท้องถิ่นและเห็นโรงผลิตน้ำประปามาหลายที่เนี่ยผมยืนยันว่าลักษณะของโรงผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับที่นี่ทั่วประเทศที่นี่ครับห้องเก็บสารเคมีห้องเก็บคลอรีนห้องเก็บสารส้มปกติสารเคมีพวกนี้ต้องเก็บโดยที่ไม่ให้มันเอ็กซ์โพสกับออกซิเจนคือมันต้องเก็บในระบบที่มันไม่ทำให้สูญเสียคุณสมบัติของตัวมันที่จะผสมกับน้ำแล้วทำให้น้ำมีคุณภาพดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเก็บสารที่จะต้องนำไปปรุงน้ำผสมน้ำเนี่ยเก็บโดยไม่มีมาตรฐานทำให้เมื่อเอาไปปรุงกับน้ำแล้วน้ำไม่ได้มาตรฐานตัวอย่างต่อไปครับโครงสร้างของโรงผลิตน้ำประปาก็ผุพังไม่มีการบำรุงรักษาตัวอย่างต่อไปครับห้องเครื่องจักรห้องที่ใช้นะครับในการวางเครื่องสูบน้ำนะครับก็ถูกปล่อยปะละเลยไม่มีการบำรุงรักษาอย่างดีพอทุกท่านครับภาพที่ให้เห็นเป็นภาพจริงและผมเชื่อว่านี่คือสภาพของโรงผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่ที่อยู่ในเทศบาลหรืออยู่ในอบต.ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการการประปาส่วนภูมิภาคมาแล้วผมไม่ดูภาพนี้ครับนายกเทศมนตรีของคณะก้าวหน้าได้รับตำแหน่งกันประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาทยอยรับกันแต่ละที่ต่างกันหลังจากรับตำแหน่งเราเห็นว่าเรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นจะต้องพัฒนาน้ำประปาให้สะอาดมีเพียงพอใช้ตลอดปีและในระยะกลางต้องทำให้ดื่มได้เหมือนในต่างประเทศนี่คือเป้าหมายของพวกเราสิ่งที่เราทำครับรูปด้านซ้ายมือที่ท่านเห็นนะครับคือรูปของถังน้ำใสไม่มีการล้างตะกอนในถังน้ำใสตั้งแต่ถ่ายโอนมาจากการประปาส่วนภูมิภาค20ปีมาแล้วตอนที่เราเริ่มเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยโคลนหรือตะกอนเนี่ยสูงเท่าเข่าเลยนะครับสูงเท่าเข่าในถังน้ำใสเลยนะครับอีกอันนึงก็คือตะกอนในบ่อตกตะกอนก็ไม่มีการเดรนออกหรือระบายออกนะครับเราเริ่มเข้าไปทำสิ่งเหล่านั้นลำดับต่อไปครับขอสไลด์ด้วยครับลำดับต่อไปนะครับรูปด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นรูปสารส้มนะครับเวลาตกตะกอนสารส้มเนี่ยก็ไม่มีการผสมอย่างเป็นสัดส่วนนะครับผูกถูกไว้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการควบคุมการผสมสารเคมีที่ใช้ในการปรุงน้ำเพื่อให้มีปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการปรุงน้ำอย่างเหมาะสมสิ่งที่เราทำต่อไปครับเราซื้อเครื่องตรวจลงทุนกับเครื่องเทสทุกท่านเชื่อไหมครับโรงผลิตน้ำประปาที่เป็นของอปท.ส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีเครื่องตรวจสอบคุณภาพนะครับทำตามยถากรรมนะครับเราไม่รู้ว่าน้ำมีความกระด้างเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าคุณภาพความขุ่นของน้ำได้ตามมาตรฐานหรือไม่เราไม่รู้ว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของมันเท่าไหร่ไม่มีเครื่องมือตรวจแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เราทำเป็นอย่างแรกๆก็คือซื้อเครื่องมือตรวจเพื่อยืนยันกับประชาชนให้ได้ว่าน้ำที่ผลิตจากโรงน้ำประปานี้ได้คุณภาพเพื่อที่จะยืนยันสูตรการผสมสารเคมีในการปรุงน้ำให้ได้ว่าจะต้องใช้สารส้มเท่านี้ถ้าความขุ่นเป็นเท่านี้จะต้องใช้คลอรีนเท่านี้ต้องยืนยันให้ได้จึงต้องมีเครื่องมือตรวจนะครับทุกท่านครับหลังจากที่เราเริ่มทำงานมาได้เดือนหนึ่งเรามีการตรวจหน้างาน4ครั้ง5ครั้งนะครับนี่เป็นมาตรฐานความขุ่นผมยกตัวอย่างให้ดูแค่ค่าเดียวความขุ่นครั้งแรกที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยนะครับน้ำประปาในเทศบาลนี้มีความขุ่นเขานับค่าความขุ่นเป็น NTU 7 NTU กว่าๆแต่มาตรฐานน้ำประปาที่สะอาดมาตรฐานต้องอยู่ที่5 NTU หลังจากที่เราปรับปรุงไปล้างบ่อตกตะกอนล้างบ่อถังน้ำใสปรับปรุงวิธีการใส่สารปรุงน้ำเข้าไปเราทำให้ความขุ่นของน้ำอยู่ในค่ามาตรฐานได้ยังไม่พอครับเราอยากจะทำมากกว่านี้อีกนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเอากริดน้ำเราเอาท่อส่งน้ำมาพล็อตเป็นกริดใน Google Earth นะครับเพื่อที่จะลองดูว่ากริดน้ำมันเป็นยังไงกริดน้ำมันสำคัญยังไงครับที่บ้านของท่านต้องติดเครื่องสูบน้ำประปาหรือเปล่าต้องติดเครื่องสูบน้ำไหมที่ต้องติดเครื่องสูบน้ำเพราะอะไรโดยเฉพาะยิ่งชั้น2เพราะอะไรเพราะน้ำประปาแรงดันมันส่งไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีการรั่วของท่อน้ำทำให้น้ำประปามันไปถึงบ้านเรือนที่อยู่ปลายทางไม่ถึง
เราติดกริดเราทำกริดแบบนี้แล้วเราวัดความดันที่ปลายทางของแต่ละเส้นของกริดเพื่อดูว่าความดันของแต่ละที่มันเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ยืนยันว่าน้ำที่ส่งออกจากเทศบาลโรงประปาของเทศบาลเนี่ยมีแรงดันเพียงพอที่จะส่งให้ถึงประชาชนนะครับเราอยากทำอะไรต่อไปอีกเราอยากจะเปลี่ยนมิเตอร์ครับมิเตอร์ปัจจุบันคือมิเตอร์ที่ต้องใช้คนจดนะครับว่าแต่ครัวเรือนเนี่ยใช้น้ำไปกี่หน่วยแล้วก็เอาหน่วยไปคำนวณเป็นเงินแล้วก็ไปทำเป็นบินส่งไปที่ครัวเรือนแต่ถ้าติดสมาร์ทมิเตอร์ที่เป็นแบบ AOT ได้เมื่อไหร่ข้อมูลการใช้น้ำจะถูกส่งไปที่ฝ่ายการคลังทันทีเมื่อฝ่ายการคลังได้รับไม่ต้องเขียนบินไม่ต้องนั่งทำบินครับออโต้เจเนเรตเป็นบินแล้วให้ประชาชนเลือกได้ว่าจะจ่ายค่าน้ำในรูปแบบไหนถ้ายังคุ้นเคยกับระบบแบบเดิมก็เดินมาจ่ายที่เทศบาลด้วยเงินสดได้แต่ถ้าต้องการจะจ่ายด้วยการโอนบัญชีก็สามารถทำได้นะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราอยากทำพวกเราอยากจะติดเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์วัดความขุ่นวัดค่ากดด่างนะครับวัดค่าการนำไฟฟ้าเพื่อพิสูจน์โลหะหนักว่าน้ำของเราไม่มีโลหะหนักถ้าเราติดเซ็นเซอร์ที่เป็น IoT อย่างนี้ได้ซึ่งเทคโนโลยีทำได้อยู่แล้วปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถดึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้กลับเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อรับประกันได้ว่าน้ำที่ผลิตจากเทศบาลของเราดื่มได้จริงๆดังนั้นที่ผมนำเสนอมามีส่วนที่ทำไปแล้วที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับคือการดูดตะกอนออกคือการเปลี่ยนวิธีผสมสารปรุงน้ำนะครับแล้วก็ต้องส่วนที่ใช้เงินก็คือการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์การติดตั้งเพรสเชอร์เกจที่เป็นสมาร์ทเพรสเชอร์เกจนะครับในการที่จะทำสิ่งที่ยังไม่ได้ทำสำหรับเทศบาลนี้ต้องใช้เงิน10ล้านบาทครับทุกท่านครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับปัญหามันคือระดับเทศบาลเนี่ยอย่างเทศบาลที่นี่นี่คือข้อมูลจริงมีงบลงทุนเหลือจากงบที่ใช้ในการดำเนินการเพียงแค่ปีละ2ล้านบาทถ้าผมอยากจะทำให้น้ำดื่มของทุกเทศบาลในประเทศไทยได้ครับดื่มได้สะอาดมีเพียงพอใช้ตลอดปีพี่เจี๊ยบครับตอนกลางคืนครับผมต้องใช้เงินลงทุนของเทศบาล4ปีโดยไม่ต้องทำถนนโดยไม่ต้องทำไฟโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเสียงใน Facebookสี่ปีเก็บเงินลงทุนเพื่อมาทำระบบน้ำนี่แล้วถามว่าเรื่องอื่นยังไงนะครับถ้าไม่ทำถนนก็โดนประชาชนด่าแต่ถ้าทำถนนเจียดไปทำด้วยเมื่อไหร่น้ำประปาถึงจะเสร็จสมบูรณ์และการันตีให้กับประชาชนได้ว่าน้ำประปาที่ผลิตจากโรงน้ำประปานี้กินได้จริงๆต้องใช้เวลา4ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเรื่องนี้มันนำมาสู่อะไรครับมันนำไปสู่ผมคิดว่าปัญหาสำคัญมากในสังคมไทยถ้าเราจะพูดถึงการยกระดับบริการของภาครัฐที่ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอโทษนะขอสไลด์ด้วยครับนะครับคือเรื่องนี้ครับผมอยากจะชี้ชวนให้ทุกท่านเห็นถึงปัญหาของระบบรัฐราชการรวมศูนย์ลองนึกดูถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดา1คนเนี่ยวันนี้เราจ่ายภาษี2ทางภาษีทางแรกก็คือจ่ายให้กับรัฐบาลส่วนกลางนะครับภาษีทางที่2เนี่ยเราจ่ายให้กับอปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าที่บ้านท่านจะเป็นอบตไม่ว่าที่บ้านท่านจะเป็นเทศบาลเราจ่ายภาษี2ทางภาษีที่จ่ายตรงให้กับอบตเทศบาลเนี่ยน้อยมากครับอย่างที่เทศบาลที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่มีรายได้เพียงปีละ50ล้านหักค่าใช้จ่ายดำเนินการออกไปเหลืองบลงทุนเพียงละเหลือเพียงปีละ2ล้านบาทนะครับซึ่งยังต้องดูแลสวนสาธารณะดูแลสวนศูนย์เด็กเล็กดูแลถนนดูแลไฟฟ้าดูแลระบบผลิตน้ำประปานะครับแต่ขณะที่ภาษีส่วนใหญ่เนี่ยเราจ่ายให้รัฐบาลที่อยู่ส่วนกลางปัญหาคือพอจ่ายไปส่วนกลางแล้วให้ระบบราชการนะครับเป็นคนแจกจ่ายว่าจะเอางบที่มาจากภาษีเนี่ยไปทำที่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาษีควรจะเอาไปทำท่องเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีหรือควรจะมาเอาน้ำทำน้ำประปาที่อาจสามารถหรือเราจะเอาภาษีส่วนนี้มาทำเรื่องโรงเรียนที่เพชรบูรณ์ใครเป็นคนตัดสินครับว่าจะเอาภาษีไปทำอะไรจะไปทำระบบกักเก็บน้ำสำหรับเกษตรกรที่ร้อยเอ็ดหรือจะเอาไปพัฒนาแปรรูปสินค้าการเกษตรที่ลำพูนใครเป็นคนตัดสินใจฮะคำถามคือว่าเรากำลังพูดถึงระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะครับเรากำลังพูดถึงระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมแต่ปัจจุบันภาษี
ของเราส่วนใหญ่ถูกเอาไปให้ที่รัฐส่วนกลางรัฐส่วนกลางเป็นคนแจกจ่ายเองว่าใครควรจะได้รับอะไรโครงการไหนควรจะได้รับการพัฒนาและนี่คือปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยพูดง่ายๆนักการเมืองสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ที่เก่งคืออะไรครับดึงงบประมาณเข้าพื้นที่ได้ใช่ไหมครับนี่คือนิยามการเป็นส.ส.ที่มีประสิทธิภาพสมัยก่อนใครดึงงบประมาณได้พื้นเข้าพื้นที่มากถือว่าเป็นส.ส.ที่เก่งใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้งบประมาณตัวนี้สร้างความสวามิภักดิ์ทางการเมืองนี่คือนิยามของระบบอุปถัมภ์ถ้าคุณไม่สวามิภักดิ์ทางการเมืองกับผมคุณไม่ได้งบยิ่งปีหลังเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับถ้าคุณไม่สวามิภักดิ์กับระบอบคสช.เนี่ยคุณจะไม่ได้งบอะไรเลยนะฮะคุณจะไม่ได้เรางบพัฒนาอะไรเลยนะครับนอกจากนี้นะครับขอสไลด์ด้วยครับนะครับงบที่ออกแบบมาจากราชการส่วนกลางเมื่อลงไปถึงพื้นที่ไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนมันจึงไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนเราเห็นบางที่มีเลนจักรยานสวยงามเลยแต่ไม่มีคนขี่จักรยานใช้เป็นที่จอดรถเพราะประชาชนก็ไม่ได้อยากได้เลนจักรยานที่นั่นเขาอยากได้คลองไส้ไก่เพื่อเป็นทางชลประทานนะครับเราจึงเห็นสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มันไม่ได้รับการบำรุงรักษามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในพื้นที่นะครับและที่สำคัญครับมันไม่ได้พัฒนาประชาธิปไตยมันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเป็นเจ้าของภาษีร่วมกันประชาชนหลายคนส่วนใหญ่จึงไม่อยากจ่ายภาษีเพราะไม่รู้ว่าจะจ่ายภาษีไปทำไมนะครับและประการสุดท้ายก็คือประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาเองได้เขาไม่สามารถกำหนดการพัฒนาของพวกเขาเองได้ว่าพวกเขาจะเอาการท่องเที่ยวหรือเอาเกษตรกรรมอยากจะเอาการพาณิชย์หรืออยากจะเอาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเขาไม่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้นะครับพลังการพัฒนาของประเทศไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดทั้งหมดมันจึงถูกกักขังไว้คอขวดมันจึงเป็นระบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่ทำให้พลังในการพัฒนาประเทศถูกกักขังอยู่นะครับทุกท่านครับผมไปเร็วๆอยากให้ดูตัวอย่างของกรณีของประเทศญี่ปุ่นกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นคุณเป็นพนักงานนะครับที่รับค่าแรงขั้นต่ำเดือนนึงก็จะได้อยู่ประมาณ 200,000 เยน 200,000 เยนคือ 60,000 บาท 200,000 เยนนี้จ่ายให้ที่ไหนบ้างครับภาษีจ่ายให้ในระดับเทศบาลเยอะที่สุดนะครับก็คือประมาณ 3.9% แล้วหลังจากนั้นจ่ายให้จังหวัดครับจังหวัดจ่ายให้อีกประมาณ 2.4% แล้วถึงจ่ายให้รัฐบาลส่วนกลางครับให้ประมาณ 2.1% ท่านจะเห็นว่ารัฐที่ได้รับส่วนแบ่งของภาษีรายได้ส่วนบุคคลมากที่สุดในญี่ปุ่นคือเทศบาลคือระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแล้วระดับ prefecture หรือว่าระดับจังหวัดในญี่ปุ่นเนี่ยได้ 2% กลางๆส่วนโตเกียวหรือรัฐส่วนกลางได้เพียง 2.1% นี่คือรายได้บุคคลธรรมดานะครับผมยกตัวอย่างต่อไปนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสัดส่วนรายได้ส่วนกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะครับจาก101ในญี่ปุ่นรัฐบาลส่วนกลางได้ 42% ท้องถิ่นได้ 57%แต่ในประเทศไทยนะครับรัฐส่วนกลางจาก 100% ของภาษีได้ไป 70% ส่วนท้องถิ่นได้ไป 29% นะฮะดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นธรรมจริงๆอย่าลืมนะครับภารกิจของท้องถิ่นเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องน้ำประปามีเรื่องถนนเรื่องแต่เรื่องการเก็บขยะมูลฝอยการจัดการขยะตั้งแต่สวนสาธารณะจนถึงการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่เรื่องศูนย์เด็กเล็กนะครับจนถึงเรื่องสุขภาพของประชาชนจนถึงเรื่องสวนสาธารณะแต่ปปท.แต่ละที่มีงบลงทุนเหลือเพียงแค่2ล้านบาทต่อปีทุกท่านครับลองคิดตามผมสักนิดหนึ่งถ้าอปท.ทั่วประเทศเทศบาลกับอปท.ทั่วประเทศเนี่ย 7,000 แห่งเนี่ยอยากจะทำให้น้ำประปาดื่มได้ถ้าใช้ที่เดียวกันสมมติใช้สเกลเท่ากันผมให้2เท่าเลยจาก10ล้านเป็น20ล้านมี 7,000 แห่ง7,000 แห่ง 140,000 ล้านสำหรับน้ำประปาที่สะอาดสำหรับน้ำประปาที่หมื่นดื่มได้สำหรับผมไม่แพงเลยฮะไม่แพงเลยนะฮะ 140,000 ล้านคำถามคือยังไงก็ทำไม่ได้เพราะถ้าโครงสร้างการจัดสรรภาษียังไม่เป็นธรรมแบบนี้คุณต้องใช้เวลาถึง4ปีที่จะเก็บเงินได้10ล้าน
โดยไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นเลยไม่ต้องลงทุนเรื่องเด็กเลยไม่ต้องลงทุนเรื่องถนนเลย4ปีเพื่อจะทำให้ได้อย่างนี้นะครับดังนั้นสำหรับผมแน่นอนที่สุดผู้พูดหลายท่านพูดถึงเรื่องระดับแมกโรซึ่งผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่แต่พอเรามาดูเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอีกมิตินึงคือความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทที่จะต้องแก้ไขมันซึ่งจะต้องปฏิรูปมันและเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศที่จำเป็นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตย4ด้านด้วยกันนั่นก็คืออันดับที่1การปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์ยุติการผูกขาดอำนาจและงบประมาณที่กรุงเทพเรื่องที่2ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องที่3นะครับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และเรื่องที่4ปฏิรูปกองทัพมีแต่ต้องทํา4อย่างนี้พร้อมกันเท่านั้นไปด้วยกันเท่านั้นเราถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอภิวัตสยามปี2475ให้ได้4เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่พูดกันมาเมื่อ89ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ยังทำไม่สำเร็จ4เรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่คณะราษฎรเคยทำมาแล้วเคยพยายามที่จะทำมาแล้ววันนี้ยังทำไม่สำเร็จแล้วผมเชื้อเชิญทุกท่านภาวะสังคมวันนี้อาจจะอยู่ในภาวะสังคมที่หลายคนหมดหวังหมดกำลังใจผมอยากจะเชื้อเชิญว่าอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจมีแต่การเดินหน้าร่วมกันต่อสู้ร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมมีแต่ต้องใช้แรงของประชาชนเท่านั้นมาร่วมกันทำภารกิจ2475ที่ยังไม่บรรลุผลให้เสร็จที่รุ่นเราครับขอบคุณครับลำดับถัดไปนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะฮะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นะครับศักดิ์รำธรรมบุตรดีนะครับมาบรรยายนะฮะเรื่องสังคมนิยมรัฐสวัสดิการทั่วหน้าและการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่นะหลายๆท่านคงรอท่านอาจารย์อยู่นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและถ้ามีคำถามต่อวิทยากรท่านไหนหรือมีคำถามรวมๆนะครับสามารถที่จะตั้งคำถามทิ้งไว้บน Facebook ได้สำหรับคำถามที่รับเลือกนะครับเรามีรางวัล นะฮะก็จะเป็นปาฐกถาของอาจารย์ศาสดาเนี่ยแหละนะครับมอบให้กับท่านด้วยนะฮะเอาละครับท่านอาจารย์เชิญครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่24มิถุนายนเป็น89ปีของการอภิวัตสยามก็นับว่าเป็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งที่ผมอยากย้ำห่างจากที่นี่ไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเลาะชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปจากท่าพระจันทร์ไปถึงเกียกกายสิ่งที่เราจะเห็นภาพก็คือขณะนี้มีขบวนการคนรุ่นใหม่กำลังต่อสู้กำลังตั้งคำถามและกำลังทวงคืนจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ89ปีที่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำให้เห็นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ89ปีที่แล้วปรีดีพนมยงค์อายุประมาณ33ปีเท่านั้นอาจจะอายุมากกว่าคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือมันมีจิตวิญญาณของการตั้งคำถามกับความไม่ถูกต้องกับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นได้ว่าการพูดถึงสังคมที่เป็นธรรมทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจและทางสังคมข้อเรียกร้องเรื่องรัฐสวัสดิการถูกพูดโดยนักเรียนมัธยมที่มหาสารคามถูกพูดโดยขบวนการภาคประชาชนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกพูดโดยผู้ใช้แรงงานในสมุทรปราการถูกพูดโดยผู้ใช้แรงงานข้ามชาติที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนของประเทศนี้เหนือสุดถึงใต้สุดตะวันออกถึงตะวันตกพูดถึงเรื่องนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เรื่องรัฐสวัสดิการถูกพูดถึงมากไม่ใช่เพราะนักวิชาการคนไหนไม่ใช่เพราะนักการเมืองคนไหนแต่เกิดขึ้นเพราะกระแสการต่อสู้ของประชาชน
นอกจากกระบวนการคนรุ่นใหม่ที่เราเห็นอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับเดือนมิถุนายนเพียงแค่เดือนเดียวมีขบวนการที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาการนัดหยุดงานของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าไรเดอร์หรือว่าพนักงานแพลตฟอร์มเดือนมิถุนายนเพียงแค่เดือนเดียวมีการนัดหยุดงาน20ครั้งขณะที่เมื่อปี2018เมื่อ3ปีที่ผ่านมามีการนัดหยุดงานเพียงแค่20ครั้งทั้งปีสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเหตุใดผมถึงใช้คำว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยกำลังกลายเป็นภาษาที่สองของคนรุ่นใหม่เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าภาษาที่สองคือภาษาที่เราจะเอาไปใช้เพื่อทำมาหากินเอาไปใช้เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นบางทีเมื่อ 20-30 ปีก่อนเราก็บอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเราก็บอกว่าภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่สองเพราะมันทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้นอกจากภาษาแม่แต่วันนี้สังคมนิยมประชาธิปไตยคือภาษาที่สองของคนรุ่นใหม่ภาษาของการพูดถึงความเท่าเทียมกันปัญหาณตอนนี้คือผู้มีอำนาจคนรุ่นก่อนเริ่มจะไม่เข้าใจภาษาที่สองของคนรุ่นใหม่ภาษาที่สองว่าด้วยความเท่าเทียมกันมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคนรุ่นใหม่ถึงสนใจแนวคิดสังคมนิยมไม่ใช่ว่าเขาไปอ่านทฤษฎีมาร์กซิสหรือทฤษฎีสังคมนิยมที่มีความซับซ้อนมันเกิดขึ้นผ่านเงื่อนไขง่ายๆที่บอกว่าระบบทุนนิยมนี้มันอัปลักษณ์เกินไปมันสร้างคนจำนวนมากให้เปราะบางและไม่สามารถตั้งคำถามกับชีวิตได้สร้างคนจำนวนมากให้ยากจนแล้วก็ไร้ศักดิ์ศรีต้องคุกเข่าค้อมหัวเพื่อให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่โลกนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สมัครทุกคนเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ผาสุกคุณธนาธรได้พูดไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อตัวร่างกายของเราความแก่ชราความเยาว์วัยของเรากำลังถูกปล้นชิงโดยระบบทุนนิยมบางอย่างที่พื้นฐานมากเกี่ยวกับชีวิตน้ำประปาไฟฟ้าอาหารกลางวันก็ถูกปล้นชิงและสร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นเราอยู่กับสภาพแบบนี้มาอย่างยาวนานเมื่ออำนาจเผด็จการสืบทอดอำนาจก็ยิ่งทำให้เราไม่สามารถตั้งคำถามกับมันได้ซ้ำร้ายกว่านั้นครับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราทุกวันนี้มันไม่ได้จบที่รุ่นนี้เรารับความเหลื่อมล้ำจากพ่อแม่แล้วเราก็ส่งต่อไปให้ลูกจากสถิติของธนาคารโลกครับความรวยความจนของคนคนหนึ่งในประเทศไทยมีโอกาสส่งต่อให้ลูกหลานถึง 40% ความจนนี่ถูกส่งต่อ 40% ถ้าคุณตายด้วยหนี้1ล้านนี่สี่แสนจะถูกส่งให้ลูกของคนโดยอัตโนมัติโดยเฉลี่ยรูปธรรมคืออะไรรูปธรรมคือมีเด็กจำนวนมากที่จะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยภาระทางด้านเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้น เมื่อทุกคนมีชีวิตที่เปราะบางการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่มในสังคมเราลองไปดูครับในสภาผู้แทนราษฎรนะจะมีการเลือกตั้งมีสัดส่วนของคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีมาได้นั่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่6คนเท่านั้นนี่เองทั้งที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้จบชั้นม.3ถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีคุณก็สามารถส่งต่อจินตนาการได้เหมือนบทกลอนของวัดวรรณยางกูลที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยผูกขาดความฝันของคุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าคุณเกิดมาอยู่ในครอบครัวชาวนาครอบครัวผู้ใช้แรงงานความยากจนก็ถูกส่งต่อมาให้คุณและจินตนาการในชีวิตจินตนาการในการเปลี่ยนแปลงก็จะหายไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยขาดหายซึ่งจินตนาการของสังคมใหม่เพราะชนชั้นนำผูกขาดความเป็นไปได้ทุกอย่างพวกเขาผูกขาดด้วยสถิติตัวเลขนับข้ามบอกถึงความเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นในวิกฤตโควิด-19
มีเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่ไม่ได้ถูกส่งต่อมาผมสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมผู้คนจะได้รับเงินเยียวยาต้องกอกยากอกยาฆ่าตัวตายเพื่อให้เห็นว่าตัวเองน่าสงสารขนาดไหนกอกแบบฟอร์มเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองยากจนขนาดไหนแต่กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่รัฐบาลกลับแทบจะประเคนให้เรียกขึ้นมาเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือเยียวยาไม่อยากกู้รัฐบาลยังพยายามที่จะประเคนให้สามารถกู้ได้เลยสิ่งเหล่านี้คือการผูกขาดความเป็นไปได้ของเหล่าชนชั้นนำซ้ำร้ายมากกว่าการผูกขาดของข้อมูลเป็นการที่บอกว่าคนจนถ้าได้รับเงินโดยไม่มีเงื่อนไขไม่สามารถจะคิดได้ไม่สามารถวางแผนกับชีวิตได้คำกล่าวนี้ไม่ได้เป็นคำกล่าวใหม่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเคยวิจารณ์ปรีดีพนมยงค์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ารัฐสวัสดิการหรือความเสมอภาคในสังคมไทยนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะคนไทยยังไม่พร้อมซ้ำร้ายกว่านั้นครับทุกท่านประสบการณ์ในอดีตทำให้พวกเขาพยายามบอกเราว่าเราจำเป็นต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ชั่วนาตาปีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่พอใจประเทศนี้ก็ออกจากประเทศนี้ไปถ้าไม่พอใจระบบนี้ก็ไปอยู่ที่ระบบอื่นไม่พอใจที่ทำงานนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่คือชีวิตที่เราประสบพบเจอกันประเด็นที่สองครับพวกเขารักษาโครงสร้างอันเหลื่อมล้ำแบบนี้ไว้ได้อย่างไรประการแรกคือการจัดลำดับชั้นของสวัสดิการทำให้สวัสดิการกลายเป็นเรื่องของคนจนเท่านั้นเป็นของคนจนที่น่าสงสารที่ต้องผ่านการพิสูจน์สิทธิ์ถ้าใครมีเงินก็ผลักที่จะให้ไปต่อสู้ผลักให้ไปซื้อสังคมนี้จึงเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะครับเมื่อคุณมีเงินคุณก็ทำได้ด้วยการก่อกำแพงที่สูงมากขึ้นวันดีคืนดีคุณก็โยนเศษเนื้อข้ามกำแพงมาเรากับว่าประเทศนี้ได้รับการแก้ไขความเหลื่อมล้ำแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นคือลำดับชั้นของสวัสดิการมันเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างน่าเศร้าประเด็นถัดมาก็คือคำอธิบายที่บอกว่าเราไม่พร้อมประการแรกหลายท่านพูดมาเยอะแล้วคือคำอธิบายที่บอกว่าเราไม่มีเงินพอในการสร้างรัฐสวัสดิการทุกท่านครับผมเคยคำนวณมาเราใช้งบประมาณ45-50% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการสร้างรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้าไม่ต้องควานหาไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่ต้องอะไรเราสามารถทำได้ทันทีแต่ปัญหาก็คือทุกท่านเห็นใช่ไหมครับจะเพิ่มค่าอาหารเด็ก1คนจาก20บาทเป็น21บาทกระทรวงศึกษาแทบจะข้อ Excel ให้เราเห็นเลยว่ามันซับซ้อนยังไงกว่าจะเพิ่มได้1บาทเวลาที่เราบอกว่าสวัสดิการทั้งหลายทำแล้วมีตัวชี้วัดอะไรยังไงเรื่องเหล่านี้เขาเก่งแต่กับประชาชนเก่งแต่กับสวัสดิการของประชาชนผมอยากชวนถามว่าถนนหนทางต่างๆที่ปรากฏในท้องถิ่นหรือโครงการอะไรต่างๆมากมายมีการหาตัวชี้วัดแบบนั้นไหมผมลองเทียบเวลาที่เราบอกว่างบของกระทรวงศึกษานี่มันสูงแต่งบของกระทรวงศึกษานี้มันคือให้ทุกคนได้ใช้ลูกหลานของเราได้ใช้แต่งบกระทรวงกลาโหมมีใครได้ใช้บ้างนี่คือปัญหาวิธีการจัดสรรงบประมาณที่เรากลายเป็นปัญหาใหญ่เรามีเงินแต่เราไม่เคยคิดว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญไม่คิดว่าลูกหลานของเราควรจะได้เรียนหนังสือฟรีถึงระดับมหาวิทยาลัยควรจะได้เงินเลี้ยงดูเด็กควรจะได้เงินบำนาญให้แก่พ่อแม่เราประเด็นที่สำคัญคือเรามักจะบอกว่าคนไทยไม่พร้อมที่จะเสียภาษีปริมาณเยอะเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการผมคิดว่าส่วนนี้คือมายาคติชิ้นสำคัญที่เราอาจจะพบในอินฟอกราฟิกตั้งแต่ช่วงปี2557อะไรต่างๆมาว่าประเทศไทยเก็บภาษีได้น้อยสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไรประเด็นที่ผมอยากย้ำคือครับทุกท่านทุกวันนี้ทุกคนเสียแวดและยิ่งคุณมีรายได้น้อยคุณก็ยิ่งเสียแวดมากเมื่อเทียบกับรายได้คุณมีรายได้10,000เสียแวด 7% ใช้เงินหมดเลยก็คือ700บาทแต่ถ้าคุณมีเงินรายได้ต่อเดือน100,000คุณใช้50,000อีก50,000คุณเก็บไว้ลงทุนการบริโภคของคุณ50,000เท่ากับว่าคุณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับรายได้น้อยกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศคนจนคนรายได้น้อย
แบกรับภาษีส่วนนี้สูงแต่ถึงกระนั้นก็ตามผมเชื่อเลยนะครับถ้าเราไปบอกทุกคนว่าให้ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มน่าจะทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นเดือนนึงประมาณ 400-500 บาทแต่ไม่เอากับประกันสุขภาพทั่วหน้าแม่ผมภรรยาผมอยู่ด้วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าผมบอกได้เลยไม่มีบ้านไหนที่ใช้อยู่กับระบบนี้ก็บอกว่าฉันขอรับเงินเพิ่มจากการไม่เสียภาษีแวดนายกก็กลับประกันสุขภาพทั่วหน้าที่มันคืนชีวิตรักษาชีวิตของผู้คนได้นี่คือหัวใจใหญ่ครับมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ไม่อยากจัดเก็บภาษีเนี่ยแต่ก้าวหน้าสุดท้ายครับเราจะสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไรอาจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตรได้พูดถึงกระบวนการการจัดเก็บภาษีไปแล้วนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่ผมอยากย้ำและเป็นสิ่งสำคัญที่มีการพูดถึงมากในช่วงวิกฤตโควิด -19 ผมตั้งชื่อมันง่ายๆว่าเป็นภาษีชนชั้นปกติหรือ Net Wealth Tax ภาษีทรัพย์สินกลุ่มคนมั่งคั่งที่เป็นตะแกรงตัวสุดท้ายในการที่จะช้อนเก็บภาษีที่สเปนเสนอโดยพรรคโพเดมอสที่อาร์เจนตินามีการผลักดันเสนอในการเก็บภาษีคนที่มีทรัพย์สินเกิน80ล้านบาทนะครับประเทศไทยเอาง่ายๆครับถ้าคุณมีทรัพย์สินเกินเอาเป็นว่าสัก400ล้านบาทเสีย 3% คนที่รวยที่สุดในประเทศมีทรัพย์สิน1ล้านล้านก็คือเสียภาษีปีละ 30,000 ล้านจาก Net Wealth Tax ไม่สนใจว่าคุณเคยเสียภาษีอะไรไปแต่ว่าการที่คุณมีล้านหมื่นล้านในประเทศนี้ได้มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเพราะคุณไม่ได้ขยันประหยัดและอดทนมากกว่าคนอื่นนี่คือหัวใจภาษีตัวหนึ่งที่เราจะมันต้องพูดถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่มีคนรุ่นใหม่คนหนึ่งอายุ18ปีเพิ่งสอบติดเขาอินบ็อกซ์มาบอกผมว่าเขามาจากต่างจังหวัดเขารู้สึกว่าชีวิตของเขายากลำบากมากกระแสการย้ายประเทศเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญญาหรอกจะย้ายประเทศมันเป็นเรื่องยากแม้ว่าคุณจะอยู่ไปทำงานไปเป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นสิ่งที่ยากลำบากเขาบอกเขาไม่มีหรอกปัญญาจะย้ายประเทศแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขามีปัญญาที่จะสร้างรัฐสวัสดิการได้เด็กผู้หญิงอายุ18ปีจากต่างจังหวัดแต่เชื่อว่าตัวเองมีปัญญาในการสร้างรัฐสวัสดิการได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงเพื่อนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝากถึงเพื่อนที่กำลังต่อสู้ผลักดันและมีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเราต้องกดดันพรรคการเมืองให้พูดเรื่องนี้กดดันให้พวกเขาทำตามพันธสัญญาทุกท่านเชื่อไหมครับทุกพรรคสัญญาเรื่องนี้แต่เวลาผ่านไป2ปีมีพรรคการเมืองที่คุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ปล่อยให้งบบัตรทองถูกตัดมีพรรคการเมืองที่คุมกระทรวงพัฒนาสังคมแต่ปฏิเสธเงินบำนาญทั่วหน้าพรบ.บำนาญถูกตัดออกไป5ฉบับสิ่งเหล่านี้คือการเยาะเย้ยต่อจิตสำนึกของความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่คือการสิ่งที่เราจำเป็นต้องกดดันพรรคการเมืองให้ผลักดันเรื่องนี้ประเด็น2ประเด็นสุดท้ายเราต้องเลิกกินข้าวทีละคำเราสามารถบอกได้ว่าเราจะเอาทั้งหมดสามารถบอกได้ว่าจะเอาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องการถ้าคนรุ่นใหม่ไม่คุยกันจะมีอภิสิทธิ์ชนมาคิดแทนเราแล้วบอกว่าเราต้องการแค่นี้ประเด็นสุดท้ายจริงๆครับการประนีประนอมและการกราบไม่ทำให้สังคมนี้เสมอภาคกันมากขึ้นการประนีประนอมและการกราบไม่ทำให้สังคมนี้เสมอภาคมากขึ้นเขาจะฟังเราได้ยังไงเมื่อเขามีคุกศาลทหารตำรวจอยู่ในมือสิ่งที่จะทำให้สังคมนี้เสมอภาคได้คือการยืนยันข้อเสนอของเราถ้าเราประนีประนอมตั้งแต่ข้อเสนอของเรา
ยังไม่ได้มีการต่อสู้ยังไม่ได้มีการทำอะไรเลยก็สิ่งเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเหลือเท่าไหร่ปีดีพนมยงผมไม่ทราบเบื้องหลังเบื้องลึกคนในครอบครัวอาจจะสามารถพูดได้ดีกว่าผมแต่เนื้ออื่นใดอย่างน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีดีพนมยงคือหลักฐานที่ทำให้เราเห็นว่าการต่อสู้และการยืนยันแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีประเทศไหนเขาทำกันยังสามารถคิดฝันได้เหมือนกับเด็กอายุ18ที่ผมเพิ่งได้คุยมานี่คือสิ่งที่ผมอยากย้ำในวันนี้สุดท้ายครับผมย้ำเหมือนกับทุกครั้งอาจมีหลายสิบปีที่การต่อสู้ไม่ได้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอาจจะมีไม่กี่สัปดาห์ที่จะนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มีมาช้าไวยังไงเราก็ต้องชนะครับแต่วันที่24มิถุนายน2475 89ปีการอภิวัตสยามครับขอบคุณท่านอาจารย์สัทธารามมากเลยนะฮะอาจารย์ครับอย่าเพิ่งไปฮะครับเรามีโครงการเนี่ยต้องขายของของอาจารย์ก่อนนะครับนะฮะขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับผมที่พูดถึงประเด็นที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับว่าทำไมรัฐสวัสดิการในบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะสะกิดใจผมมากเลยเนี่ยก็คือการสร้างความลำดับชั้นทางสวัสดิการไม่ใช่ไม่ให้ให้แต่จัดแคตตาล็อกมันซะนะฮะแล้วก็ทำให้ไอ้ความทั่วหน้าเนี่ยนะครับมันลดไปและประเด็นก็คือเวลาเขาสร้างแคตตากรีอาจารย์มันไม่ชัดอีกต่างหากครับเดี๋ยวบางคนได้บางคนไม่ได้ อยู่ที่ว่าคุณใกล้กับอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะฮะเอาละครับอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะครับเผอิญทางสถาบันปรีดีพนมยงค์นะฮะได้มีการจัดพิมพ์ปาฐกถาปรีดีพนมยงค์ปี2564นะฮะภายใต้หัวข้อรัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรโดยอาจารย์ศาสดานั่นเองนะฮะอาจารย์จักนะครับอาจารย์ฮะเล่มนี้ดียังไงขายกันแบบฮาร์ดเซลเลยครับผมว่าเรื่องสำคัญคือนอกจากปาฐกถาในงานปรีดีแล้วสิ่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้คือมันมีการนำเขาโครงเศรษฐกิจมาพูดถึงนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ปรีดีเสนอเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเรียกกันว่า UBI Universal Basic Income เงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้าซึ่งมันมีรายละเอียดอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่น่าจะอ่านเรามองข้ามไปนะเราพูดถึงตัวเค้าโครงแต่ผมคิดว่าน้อยคนมากที่ได้อ่านตัวฉบับจริงอันนี้เล่มนี้มีให้ในเล่มนี้มีครับแล้วก็ผมคิดว่าการปาฐกถาที่ได้เอามาพิมพ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการรีแคปให้เราพอเห็นภาพว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้อัปเดตไม่ได้ล้าสมัยมันยังคงเป็นสิ่งที่เชื่อมได้อยู่เป็นความเหมือนกันตัวเดียวกันแล้วก็เชื่อมกับการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ได้ครับเยี่ยมยอดเลยนะฮะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ออกมาแล้วนะครับจริงๆราคาที่วงหน้าปกเองที่160บาทแต่ครบรอบ121ปีนะครับชาตการของท่านอาจารย์ปรีดีนะฮะเราขายเล่มนี้กันที่121บาทรวมส่งให้แล้วด้วยนะครับราคาลดพิเศษให้เลยนะเมื่อสักครู่นี้ผมมานั่งคลิกๆดูนะครับอย่างที่บอกอะผมว่าคนนี้ต้องเอาไปละเพราะว่าผมมีการพูดถึงตัวเขาของเยอะเหมือนกันแต่ว่าในรายละเอียดบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดลึกมากนักนะครับก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดีแล้วผมคิดว่าสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันสำคัญอย่างไรที่ว่าอาจารย์สันติรามเป็นท่านหนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็ลงไปในรายละเอียดเยอะพอสมควรมีการทำวิจัยนะครับอย่างลึกซึ้งและมีการดึงข้อมูลต่างๆในมิติเปรียบเทียบนะครับมานำเสนอเพราะฉะนั้นใครอยากจะเรียนรู้สิ่งนี้อาจารย์ย้ำนะครับมันเป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เหนือฝันอะไรนะฮะแต่ว่าเราต้องการพลังแหละนะครับเราก็ต้องการการขับเคลื่อนนะครับเราต้องออกกำลังกายกันหน่อยนะครับผมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนี้เพื่ออนาคตของเราและลูกหลานเองนะฮะครับยังไงขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงของการเสวนานะฮะได้ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ฮะครับนะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะฮะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับเคาะมาเลยฮะพิมพ์มาเลยบน Facebook นะครับเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อกลับไปราคา121บาทนะครับรวมส่งให้เราด้วยนะฮะสำหรับปาฐกถาปรีดีพนมยงค์ของปีนี้ปี2564 okay. นะครับสำหรับท่านที่มีคำถามนะครับสามารถที่จะทยอยถามกันมาได้นะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตใช้เวลานะครับในการที่จะให้วิทยากรเผื่อมีประเด็นอะไรนะฮะที่อยากจะพูดเพิ่มเติมขยายความจากการบรรยายนะครับยินดีได้เลยนะครับแล้วสำหรับบางท่านผมมีคำถามเพิ่มเติมนะครับคือประสบการณ์ขอพูดเพิ่มหน่อยไหม
ได้เลยครับท่านอาจารย์สาธารณสุขมีอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะฮะคือที่เสนอไป6เรื่องเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดคือถือว่าเป็นเสนอเป็นเมนูนะคะที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ควรจะใช้โอกาสของวิกฤตนี้นะนำการเปลี่ยนแปลงสอบถามอาจารย์เดียวครับสำหรับตัวบำนาญเนี่ยอาจารย์บอกว่าอยากให้ประชาชนทุกคนได้นะครับที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ย 3,000 บาทถูกไหมฮะค่ะอย่างขั้นเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นอ๋อเป็นขั้นเริ่มต้นทีนี้มันจะไปช่วยให้เกิดการกระตุ้นการเติบโตหรือว่าการใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจยังไงบ้างครับอาจารย์ก็คือเหล่านี้มันก็ต้องถูกใช้จ่ายนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคนในครอบครัวก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นจริงไหมคะมีความมั่นคงทางมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ถึงแม้มันจะไม่ได้มากมายนะคะแต่มันก็เหมือนก็ช่วยอะนะคะอันนี้ก็เป็นก็จะทำให้ถ้าคนเรามีความรู้สึกสบายใจขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเราก็คงจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือพอทำงานปั๊บเงินที่เราใส่เข้าไปเรามั่นใจได้ว่าอันนี้จะเป็นหลักประกันมาดูแลเราใช่ใช่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในแง่ที่ว่าคือในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยพวกพรรคการเมืองก็จะเสนออะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็ขาดความเชื่อถือรัฐบาลด้วยอันนี้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายการเมืองด้วยนะครับอาจารย์ความเบื่อหน่ายการเมืองค่ะอาจารย์มีประเด็นอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมครับสำหรับข้อเสนอของท่านอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวได้ข่าวว่าถ้ารัฐมนตรีแก้รัฐมนูญผ่านเนี่ยจะได้ยุบสภาเร็วๆนะฮะอยากให้พรรคการเมืองนำเอาประเด็นนี้ไปที่สว.คุณลองไปดูทั่วโลกนะประเทศไหนที่มีระบบบำนาญที่ได้ผลเนี่ยประชาชนเนี่ยรักประชาธิปไตยแล้วก็รักรัฐบาลนั้นด้วยครับไปดูสิฮะกรีซนะคะมีอีกหลายๆประเทศเลยแล้วก็จะบอกให้ด้วยว่าบางประเทศที่ฐานะไม่ดีเท่าเราเนี่ยแต่สามารถจะจัดระบบบำนาญเนี่ยได้ดีกว่าเราแล้วก็ทำให้เดี๋ยวนี้มีปัญหาด้วยว่าครัวเรือนที่สูงอายุเนี่ยต้องดูแลเด็กลูกหลานนะคะที่พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นหรือพ่อแม่มีปัญหาอะไรไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีเยอะแล้วถ้าเรามีบำนาญเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้มันช่วยเด็กๆด้วยครับมีเชื่อมร้อยกันนะครับขออนุญาตไปที่ท่านอาจารย์แลนิดนึงได้ไหมครับผมคือท่านอาจารย์แลเนี่ยนะฮะเป็นท่านที่ทำให้ผมทราบว่าทำไมค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราเนี่ยมันถึงอยู่ที่300กว่าบาทแล้วมันคิดอยู่บนฐานอะไรท่านอาจารย์แลทำให้ผมทราบนะฮะว่านี่คือคล้ายๆเงื่อนไขที่มีการคิดกันมาตั้งแต่ปี2519ที่ผมเกิดพอดีแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือตัวเม็ดเงินที่เขาดูว่ามันสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนคนเดียวนะครับในขณะที่ในหลักการสามคนที่ต้องรวมคนอีก2คนนะฮะทำไมเราถึงเดินทางไปสู่หลักสามคนตามที่ ILO บัญญัติขึ้นมาไม่ได้ครับอาจารย์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีคือประเด็นที่สำคัญอย่างนี้มันคือหลักการสามคนแต่ว่าเราจะรับมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่อำนาจต่อรองระหว่างผู้ใช้แรงงานกับคนที่กลุ่มอำนาจรัฐในขณะนั้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือหลักการสากลที่ว่าด้วยเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองอันนี้เป็นหลักการสากลที่เป็นอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศใครๆเขาก็ยอมรับกันมีแต่รัฐไทยเนี่ยไม่ยอมรับนะครับที่บอกว่าเราเป็นมา20กว่าปีนะเพื่อจะขอให้รับรองอนุสัญญา2อันเนี้ยนี่เรียกว่า87 98นะเราไม่ยอมรับแล้วเราก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงบอกว่าสหภาพเราก็มีแล้วการเจรจาเราก็มีแล้วทำไมจะต้องไปยอมรับกับองค์การระหว่างประเทศนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันหลักการสากลเนี่ยเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรองรับนะคนทั้งครอบครัวหมายความว่า1คนทำเนี่ยก็จะต้องอยู่กันได้ทั้งครอบครัวไม่งั้นถ้าพ่อถ้าแม่ไป
ไปทำงานแล้วลูกนี่จะอยู่กับใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาตรฐานการครองชีพที่ดีเนี่ยคนหนึ่งทำงานเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงคนได้3คนเรื่องนี้เรายอมรับหลักการนะครับมาตั้งแต่ตอนที่เรามีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับแต่ว่าพอมาถึงปี2518สมัยที่คุณประมาณอดิเรกสารเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งควบคุมกรมแรงงานอยู่ในขณะนั้นเนี่ยได้มีการแก้นิยามของค่าจ้างขั้นต่ำจากค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องเลี้ยงคนได้3คนเนี่ยเหลือเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันมีนัยยะในเรื่องของความมั่นคงทางสังคมด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าเราบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นค่าจ้างที่เลี้ยงได้คนเดียวมันก็แปลว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกคนหนึ่งเนี่ยแม่ต้องไม่อยู่กับลูกทั้งพ่อทั้งแม่ต้องออกทำงานนะพ่อแม่ถึงจะพอกินปัญหาก็คือถ้าไม่พอกินก็ต้องยังถ้ายังไงก็ต้องไปเฉียดให้กับลูกด้วยดังนั้นค่าจ้างขั้นต่ำมันจึงเป็นค่าจ้างที่ไม่สมจริงตามนิยามที่ควรเป็นในมาตรฐานสากลสิ่งที่เกิดขึ้นในท้าวทุกวันนี้ก็คือว่าคนทุกคนนะต้องทำงานเกินอัตราค่าจ้างที่ควรเป็นนั่นหมายความว่าค่าจ้างจริงๆมันต่ำเกินไปสำหรับการทำงาน8ชั่วโมงตามความอะไรฮะตามชั่วโมงมาตรฐานการทำงานว่าจะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะนั้นการที่จะพอกินเนี่ยคุณต้องทำ OT อีก4ชั่วโมงนะครับโดยเหตุที่ OT เนี่ยมันจ่ายเท่ากับค่าจ้างเท่าครึ่งเพราะฉะนั้นอีก4ชั่วโมงอาจจะเท่ากับอีก6ชั่วโมงค่าตอบแทนเป็นอย่างนั้นผลก็คือว่าค่าจ้างที่ต่ำเกินไปมันได้แย่งพ่อหรือแม่ออกจากลูกนะจากครัวเรือนแล้วอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงของชีวิตลูกจะเรียนหนังสือยังไงนะครับใครจะอยู่กับลูกใครจะเทคแคร์ลูกในเมื่อทั้งพ่อทั้งแม่ต้องทำงานด้วยกันดังนั้นไอ้การที่บอกว่าการเปลี่ยนนิยามนิดเดียวฮะมันกระทบปัญหาความมั่นคงทางสังคมอย่างชัดเจนแล้วถามว่าใครทำรัฐทำเพื่ออะไรทำเพื่อจะค้ำประกันว่าค่าจ้างแรงงานจะไม่สูงจนเกินไปดังนั้นถ้าค่าจ้างมันต่ำมันจึงสามารถดึงดูดการลงทุนได้พูดง่ายๆแล้วก็แก้กฎหมายนะเพื่อรองรับผลประโยชน์ของทุนโดยเอาชีวิตแรงงานเป็นเครื่องบูชายัญนั่นเองเป็นจะต้องขึ้นมามีการศึกษาเยอะแยะเลยว่าค่าแรงต้องปรับขึ้นทีนี้ถ้าเราเอาตัวเลขกลมๆวางที่500บาทเนี่ยสมมติถ้าปรับขึ้นมาเนี่ยมันจะเจ๊งอย่างที่เขาเชื่อกันไหมครับอันนี้สอบถามท่านอื่นด้วยนะครับเผื่อมีประเด็นเรื่องนี้เรื่องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วเจ๊งเนี่ยนะครับผมอยากจะอธิบายงี้ตอนที่มันมีพรรคการเมืองหนึ่งนะครับคงรู้กันดีที่เสนอว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะเปลี่ยนจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำจากกรุงเทพ215บาทเป็น300บาททุกพรรคเนี่ยผู้ประกอบการนี่โวยว่าเจ๊งแน่นะครับเจ๊งแน่แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพบว่าไม่มีบริษัทไหนนะที่เจ๊งเพราะค่าจ้างขั้นต่ำเว้นเสียแต่ว่าค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นฟางเส้นสุดท้ายแปลว่าบริษัทเนี่ยอาการหนักมาก่อนแล้วมันเหมือนกับไอ้นะอูดที่แบกฟางไว้เต็มเหยียดวางฟางเข้าไปเส้นเดียวหลังอูดก็หักนะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงแล้วค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยที่ว่าอ้างว่าจะทำให้เจ๊งเนี่ยมันไม่เคยเป็นจริงนะครับเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของค่าจ้างโดยที่ค่าจ้างก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของต้นทุนทั้งหมดการที่ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดนิดเดียวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะขัดขวางการลงทุนก็ดีจะทำลายธุรกิจก็ดีมันเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้เคยมีการพิสูจน์อะไรเลยนะปัญหาที่เห็นชัดในอย่างที่เราที่เกิดขึ้นกับ
ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไอ้วาทกรรมตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ถูกอ้างกันสืบต่อไปโดยที่เมื่อมีการพิสูจน์กันจริงๆแล้วเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำไม่เคยเพียงพอสำหรับการบริโภคของคนอย่าว่าแต่ทั้งครอบครัวเลยฮะคนเดียวก็ไม่พอถ้าไม่ทำโอทีนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมอยากจะให้หลายคนเนี่ยนะได้พยายามล้างนะทำลายล้างวาทกรรมหรือมายาคติอันนี้ออกไปไม่ใช่ทุกครั้งเวลาจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะสามสถาบันของในทุนของประเทศออกมาโหวตมาโวยพร้อมกันนะครับว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบนี้นะในทุนต่างประเทศก็จะหนีไอ้ที่จะมาลงทุนก็ไม่มาในทุนในประเทศก็จะล่มละลายเรื่องพันนี้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบกระโดดนะจาก215บาทเป็น300นั้นไม่ได้ทำให้เกิดการล้มละลายของธุรกิจอย่างที่กลัวกันแล้วก็ตีปี๊บล่วงหน้ากันไว้นะไม่เคยเกิดขึ้นอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับนะไม่เจ๊งแน่นอนนะฮะถ้าจะปรับขึ้นผมคงถามท่านอาจารย์สุชาตินิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนอกเรื่องนะฮะอาจารย์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุกวันนี้ผมเห็นมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยมันคิดได้แต่คนละครึ่งคือปัญญากระทรวงการคลังมีเท่านี้เหรอคืออันนี้ลึกๆแล้วเขาคงอยากจัดเงินล่วงหน้าหรือกู้มาเพื่อหาเงินล่วงหน้างานเสร็จล่วงหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาควรทำให้ธุรกิจไปได้ให้คนมีงานทำคือไปอุดหนุนที่บริษัทเอกชนต่างๆเพื่อให้เขาดูแลเพราะปรัชญาการบริหารเศรษฐกิจคือคนต้องมีงานทำนะไม่ใช่ให้คนหยุดงานแล้วก็ไปกู้เงินมาแล้วก็ให้คนมาใช้แล้วก็เป็นหนี้ท่วมท้นอ่ะคือการสร้างผลผลิตของชาติมันชื่อมันก็บอกนะ GDP เนี่ยสร้างผลผลิตไม่ใช่ไปใช้จ่ายไอ้ที่บอกว่าบางคนในรัฐบาลเขาบอกว่าไปออมเงินออมมาใช้แล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่จริงอ่ะเงินออมที่เขาฝากอยู่ที่แบงค์เนี่ยมีคนอื่นกู้ยืมไปลงทุนอยู่แล้วได้อย่างโครงการอะไรยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเขาไม่อยากใช้กันจาก 3.6 ล้านคนเนี่ยมี 3.7 เท่านั้นที่มาขอเป็นเพราะว่าเป็นโครงการที่1ไม่เกี่ยวโควิดเลย2ก็คือคุณกู้มาแจกทำไมเนี่ยคือมันไม่มีพอหรอกปล่อยให้เขาไปทำงานดีกว่าอย่างน้อยตามค่าแรงขั้นต่ำเดือนก็ได้หมื่นห้าแต่นี้ไอ้ที่เขาไม่ได้ทำงานเป็นเพราะคุณสั่งเขาไม่ให้ทำงานแล้วก็บอกต้องการจะปิดนู้นปิดนี้คือการแก้ไขปัญหาโรคระบาดเนี่ยมันไปปิดที่เต็มไปหมดเลยมันจะแก้ได้ยังไงมันต้องเร่งฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะอย่างที่คนอื่นก็ทำกันเพราะอันนี้ผมว่าผิดอ่ะผมก็กำลังจะเขียนเฟซบุ๊กอยู่โอ้นี่ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยผมเสริมนิดนึงก็คือเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งชาติผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์บาสุหรือท่านผู้ชมที่เสนอมาอันนี้วิธีการไฟนานเนี่ยอันหนึ่งก็คือไปหักภาษีมูลค่าเพิ่มมาณวันนี้ก็ได้อย่าง 7% หักมา 1% ไอ้ 6% นั่นก็คือเขาไปใช้จ่ายเป็นแบบใช้จ่ายทั่วไปค่าบริหารจัดการประเทศนะฮะแล้วก็ 1% เนี่ยก็มาเริ่มได้ 120,000 ล้านก็มาเริ่มที่ 3,000 บาทที่อาจารย์หมอสุขว่าเพราะว่าปัจจุบันการเอาเงินให้ประชาชนเนี่ยมันให้ไม่เป็นระบบไปให้ตามที่ตัวเองชอบเป็นฐานเสียงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีระบบอยู่ตอนนี้ไอ้สารล้านที่จะลดรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยเอามาจากไหนก็ลดกำลังพลกองทัพไปกองทัพเรามี 300,000 กว่าคนบวกกองหนุนอีก 200,000 กว่า 500,000 กว่านี่กองทัพเราใหญ่กว่ากองทัพอังกฤษหรือฝรั่งเศสอีกนะในพลเรามีเป็นพันๆเลยนะอย่างเงี้ยฮะลดอันนี้ไปลดการซื้อของเล่นลงไปใช่มั้ยฮะอันนี้ต้องบีบด้านนี้ลงไปด้วยผมยังเห็นว่าถ้ารัฐบาลใช้จ่าย 20% ขนาดนี้โดยไม่มีระบบสวัสดิการของประชาชนขนาดของรัฐบาลค่อนข้างใหญ่นะครับผมอาจารย์ประสานก็บอกว่าถ้าคุณปล่อยให้รัฐบาลใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมาสั่งคุณให้ซ้ายหันขวาหันได้นะแต่นี้ลดขนาดรัฐบาลลงไปคือ
อะไรต่างๆขนาดรัฐบาลบริหารจัดการคืออะไรต่างๆคุณเก็บเงินมาตั้ง 20% ของชาติแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินจ่ายค่าสวัสดิการไม่มีเงินค่าดูแลรักษาพยาบาลเลยคุณเอาเงินไปไหนหมดนะอันนี้ก็เป็นกรอบคิดของระบบเดิมอ่ะเขาเรียกว่าระบบเจ้าขุนบุญนาครับโอ้จัดชัดเจนอยู่พอสมควรนะฮะขออนุญาตไปที่อาจารย์โพกินนิดนึงถ้าอาจารย์โพกินพูดถึงตัวเลขนะครับของเศรษฐกิจที่อยู่อาจารย์บอกดำๆเทาๆคืออยู่ใต้ดินนะเก็บไม่ได้เพราะตัวเลขทางภาษีที่เราเก็บได้อยู่ประมาณสัก 15% ของ GDP ซึ่งถือว่าต่ำมากนะฮะเท่าที่ผมเคยไปดูอันดับนี่อยู่ประมาณ190กว่าของโลกอะไรทำนองนี้เก็บได้น้อยมากทีนี้วิธีการล่ะครับอาจารย์ที่จะเอาเศรษฐกิจที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเทาๆดำๆเอากลับขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันจะมีความสามารถทำให้เราเก็บภาษีมากพอที่จะนำไปไฟแนนซ์ตัวชุดวิธีคิดเรื่องรัฐสวัสดิการนี้จะได้ไหมครับหนึ่งคือทำยังไงล่ะเอามันขึ้นมากับสองคือเพียงพอไหมนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างสวัสดิการทั่วหน้าให้กับประชาชนมันมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าส่วนหนึ่งไอ้ที่ใต้ดินแบบไม่ถูกกฎหมายนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่เข้าระบบนะครับซึ่งก็ต้องมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันเอาที่ว่าไม่ถูกกฎหมายซะก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นหวย2ตัว3ตัวเนี่ยก็ทำให้ถูกกฎหมายไม่ได้ยากเย็นแต่ไม่ทำอ่ะนะวันนั้นบอกว่าเพราะว่ากฎหมายกองสลากไม่ได้อำนาจไอ้นี่มันก็ขึ้นมาเงินแทนที่มันไม่รู้อีกกี่หมื่นล้านไปลงใครบ้างก็ไม่รู้แต่มันลงสิ่งที่เราจะไดเรกต์ได้เช่นเอามาส่วนมาช่วยบำนาญของประชาชนเนี่ยนะครับหรืออีกหลายๆกรณีที่เราสามารถจะทำได้ในสิ่งที่เป็นอย่างนี้นี่เอาผิดกฎหมายนะไอ้ส่วนที่มันไม่เข้าระบบที่ผมเรียนว่า SME 3ล้าน2แสนคนเนี่ยอยู่ในระบบสรรพากรแค่6แสนคนคือประมาณ 20% แล้วอีก 80% ไม่อยู่คำถามว่าทำไมเขาไม่อยู่นะครับสิ่งแรกก็คือว่าเก็บภาษียกตัวอย่างแวดแล้วกันแวดเนี่ยมันจะถ้ามีนิติบุคคลทุกคนทำธุรกิจเป็นนิติบุคคลหมดเนี่ยภาษีแวดมันจะเพิ่มมโหฬารนะท่านรัฐมนตรีการก็จะทราบอยู่นะครับแต่ถามว่า SME เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นนิติบุคคลไม่ถึง 10% แล้วก็อยู่ประมาณ 15% ที่อยู่ในระบบของแบงค์ที่ไปกู้ยืมแบงค์ไอ้นี่มันควรเข้าระบบแต่มันไม่เข้าเราก็ต้องทำให้เข้าถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับถ้าจะให้เขาเข้าสู่ระบบสรรพากรเริ่มนวัตกรรมมันเลยอาจจะรอบนี้รอบหน้าคือให้ทุกคนเข้ามาก็เป็นนิติบุคคลวันนี้นิติบุคคลถ้าคุณมีรายได้300,000 บาทลงมาเนี่ยไม่เสียภาษีเงินได้ซึ่งมันน้อยมากถูกไหมครับเพราะ SME มันขนาดเป็น500ล้านอย่างนี้นะมันมีหลายสเกลนิยามต้องให้ชัดเจนว่าดูจากไซส์ของการลงทุนไซส์ของการจ้างงานไซส์ของรายได้ต่างๆให้มันเกิดชัดเจนนี่คือที่เขาเสนอร่างกฎหมายสภา SME ให้ธุรกิจขนาดย่อยขนาดกลางเขารวมตัวกันเหมือนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเหมือนสมาคมธนามีกฎหมายรับรองให้สิทธิ์ที่1 3 4แล้วเราก็กระตุ้นบางรายเขาก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่า 7% เขาจะมีภาระคนยังไม่ใช่มันผลักไปที่ผู้บริโภคท้ายสุดใช่มั้ยครับถ้าตรงกันอย่างเงี้ยเขาหลุดเข้ามาได้อีกสัก 600,000 คนก็ยังไม่ได้ก็ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนั่นหมายความว่าภาษีมูลค่าเพิ่มตีว่าเรา 800,000 ล้านเนี่ยมันกลายเป็น15ล้านล้านนะถูกมั้ยฮะงั้น 1% มันไม่ใช่แค่แสนล้านต้นๆแล้วนะมันอาจจะดับเบิ้ลเลยอย่างงี้เป็นต้นนี่ก็คือเอาสิ่งนี้เข้ามาแต่ทั้งหมดเนี่ยนี่คือที่เราคิดหรือเราอยากเห็นอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือว่าเห็นด้วยอาจารย์สุชาติว่ากองทัพใหญ่โตโมโหฬารซื้ออาวุธด้วยอะไรด้วยแต่ละปีก็เกณฑ์ทหารนะเกณฑ์ทหารนี่เอาแบบฝรั่งเศสตอนยุคนโปเลียนเพราะสมัยก่อนทหารรับจ้างทั้งนั้นครับพอเกณฑ์ทหารเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ต้องเป็นทหารเราก็มีทั้งกองจริงกองหนุนจี้ป้าถาไปหมดก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายระบบเนี่ยที่ผมคิดว่าเราต้องมาแก้ก็คือว่ารัฐราชการเนี่ยนะฮะมันสร้างงานให้ตัวเองคืออำนาจแต่อันนี้คือสร้างภาระให้ประชาชนพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาก็ด้อยลงไปเรื่อยๆหมดแรงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะถ้าเดินอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ก่อหนี้มาแล้วว่าประมาณเนี่ย5ล้านล้านนี่อันใหม่อีก7แสนล้านประชาชนก็เป็นหนี้ถึงประมาณ14ล้านล้านกว่า 90% ของ GDP ทั้งคนปกครองคนใต้ผมเป็นหนี้กันหมดเนี่ยมันจะอยู่ยังไงมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับงั้นถามว่าถ้าเราอยากจะเห็นตัดอันโน้นรัฐราชการต้องเล็กลงคุณอย่างอันนี้ที่ผมเล่าเมื่อตอนต้นก็คนไม่มีงานทำไปจ้างหมื่นคนเป็นพนักงานราชการเนี่ยสู้จ้างคนให้อยู่ใน SME ที่เขายังไปได้ไม่ดีกว่าหรือแต่คุณกลับมองอีกแบบ
ดังนั้นคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเอาชนะความคิดแบบอำนาจนิยมเอาชนะกลไกราชการไม่ได้อย่าหวังสิเดือพูดมันไม่มีโอกาสเกิดผมจะบอกแล้วถามว่าทำยังไงไปนั่งกราบไหว้เขาลดอำนาจไม่มีก็ต้องปลดปล่อยประชาชนต่อไปนี้คุณทำมาหากินไม่ต้องขออนุญาตในเรื่องที่มันกระทบต่อหูมโหฬารอะไรเนี่ยดูใบอนุญาตละ1,500ใบเนี่ยเหลือต้องเอาไว้ใช้ประมาณไม่เกิน100ใบที่เหลือปล่อยเลยสันนิษฐานว่าก็ทำถูก2กฎหมายก็ไปกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติที่ยุ่งยากมากทำให้คนตัวเล็กตัวกลางแทบทำไม่ได้แต่เจ้าสัวเขาไม่เดือดร้อนยกตัวอย่างที่พวกที่เขาพูดเรื่องคราฟต์เบียร์คุณล็อกล่างล็อกบนเอาทำต้องมาถึงระดับนี้นะจึงจะไปได้พอเก่งจะไปเลยเลยห้ามเลยถามว่าทำไปทำไมนี่มันก็เป็นการผูกขาดให้กับใครรูปแบบหนึ่งถ้าคุณปล่อยเขาไปเลยล่ะบอกต่อไปนี้ออกกฎหมายหนึ่งฉบับเงื่อนไขไหนที่มันเลอะเทอะมันเยอะแยะลดมันลงไปและระหว่างที่เราเว้นไว้เนี่ย3ปีเนี่ยเหมือนแซนด์บ็อกซ์รัฐผู้ออกกฎหมายผู้ประกอบการผู้มาคุยกันว่าตรงไหนที่ทำไปได้ประโยชน์สูงสุดการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์สูงสุดที่เราร่วมกันแต่ทุกคนต้องปฏิเสธอย่างนี้ได้มีเวลามาคิดแต่ถ้าเสนอกฎหมายทีละฉบับเนี่ยมันก็มาจากกรมไปกระทรวงไปคณะรัฐมนตรีไปกฤษฎีกากลับไปสภาสสก็เอาไปหยิบอันโน้นมาวันนี้ก็แทบจะไม่ได้เสนอกฎหมายเท่าไหร่เพราะระบบปัจจุบันรัฐมนตรีมาเป็นล็อกอีกปฏิรูปประเทศเอ้ยอะไรเป็นเรื่องสวอีกเห็นภาพไหมฮะมันอีลุงตุงนางไปหมดดังนั้นมีวิธีเดียวต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าต่อไปนี้เราต้องแก้เรื่องนี้กับที่เขาต้องรวมตัวกันที่ผมบอกตอนต้นนี่คือการให้อํานาจเขาก็เห็นไหมพอไม่มีการรวมตัวไม่มีพลังองค์ความรู้ก็สู้เขาไม่ได้อีโคโนมิคสเกลไม่มีอำนาจต่อรองไม่มีมันก็จะอยู่อย่างนี้ก็เหลือแต่3องค์กรที่เมื่อกี้ท่านจันแลพูดนั่นนะสภาอุตสาหกรรมสภาการค้าสมาคมธนาคารไปดูทุกกรรมการของรัฐบาลสิครับมีตัวแทนจากอันนี้ถ้าเรามีกองทุนสมมติให้ SME เนี่ยก็ไม่ใช่ให้ไปโยนให้แบงค์หรือไม่ใช่เอาข้าราชการมานั่งอนุมัติเอาตัวแทนเขาที่เลือกมาเนี่ยมานั่งในบอร์ดนี้ด้วยเขาจะรู้เลยว่าใครทำไม่ทำจริงไม่จริงไซส์จะเป็นเท่าไหร่รัฐวันข้างหน้ายุค 4.0 บวกโควิดนั่นนะครับคือรัฐที่ประชาชนต้องเข้ามาจัดการรับผิดชอบกันเองดูแลกันเองสร้างมาตรฐานกันเองรัฐต้องถอยออกไปมีน้อยที่สุดถ้ายังคิดว่าจะท็อปดาวยังลงไปจัดการจะตัดสินใจที่ชั้นไปดูหลายเรื่องที่ไปขออนุญาตเนี่ยนะครับนั่งรอกันเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่เคยทำเรื่องนั้นถามว่าคุณสร้างงานไปเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็อยู่กันแบบนี้วันนี้ต้องแก้ตรงนี้แก้อันนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับประเทศนี้ไปโลดเลยมันปลดปล่อยคนที่เขาอยากไปห่วงเขาจะทำหากินไม่เป็นโถคนไทยนี่เก่งขอเพียงว่าให้อย่าไปขวางเขานะแล้วก็ให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาคิดว่าใช่ไม่ใช่เราไปอบรมสัมมนาเอสอยู่นั่นไม่รู้กี่รอบบางคนบอกเขาไปมา 4-5 รอบแล้วแล้วถามว่าผลเขาไม่ได้สนใจผลตรงนั้นได้ถ่ายรูปติดดอกไม้เสร็จมานี่คนมาอบรมนี่คือผลงานคือได้ประชุมแล้วได้อบรมแล้วแต่ผลคืออะไรไม่รู้แล้วก็ทุกงบปีว่าก็อย่างนี้หมดตรงนี้แต่วันแรกเลยเราคงไปลดค่าการเปรี้ยงมันไม่ได้เพราะมันสิทธิ์ที่เขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าเราเดินแบบทิศนี้นะสมมติประเทศไทยจะเดินเก่งเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพและเรื่องท่องเที่ยวนี่คือทิศทางที่ประเทศนี้จะเดินทุกอย่างทรัพยากรจะเกียร์วิ่งไปสู่อันนี้หมดทุกคนจะรู้ว่าทำอะไรแค่ไหนเราจะรู้เลยว่าต่อไปราชการเราลดยังไงเช่นปีถัดไปเนี่ยไม่เพิ่มค่าการนะสมมติเรารู้ว่าเราต้องใช้ค่าการวันนี้ 2.4 ล้านเราต้องใช้ประมาณล้านคนสมมุตินะฮะเราจะรู้แล้วว่าใน4ปีเราสเกลดาวปีละเท่าไหร่ด้วยวิธีการอะไรบ้างการจัดงบมันจะทำยังไงต่อไปมันต้องชัดเจนแบบนี้ครับคุณธนากรครับคุณธนากรพูดถึงความสำคัญของการจัดงบนะความจำเป็นที่ให้เสียงของประชาชนออกมาก็บอกว่าหนึ่งเงินภาษีที่เก็บมาที่เป็นของฉันสองฉันควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าแถวนี้นะครับมันควรจะได้อะไรเป็นไงคุณธนากรที่พร้อมใส่ไก่อะไรต่อเนี่ยแต่นี่ด้านหนึ่งมันก็มีประเด็นเรื่องพวกเสาไฟนะครับเสาไฟอินทรีย์บ้างเสาไฟอะไรที่มันจะเป็นซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่ดิสเครดิตประชาชนไปไปนะครับพร้อมที่คุณจะที่ถูกกระจายอำนาจออกไปเราจะฝ่าอายัดติดคุณไปได้ไหมขอบคุณครับผมคิดว่าประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเราต้องยอมรับก่อนทั้งท้องถิ่นทั้งราชการส่วนภูมิภาคทั้งราชการส่วนกลางมีปัญหาการทุจริตทั้งหมดถูกไหมครับแต่ผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากการไว้ใจคือหมายความว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่ลองถูกลองผิดอยู่แล้วนึกออกไหมครับ
การลองถูกลองผิดแล้วให้ประชาชนเรียนรู้และเติบโตไปกับกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยในระดับรากฐานจริงๆเมื่อภาษีของเขาเก็บไปเข้าสู่ส่วนกลางเขามองไม่เห็นจะตรวจสอบนี่มันยากมากเขาไม่รู้ว่าบาทเป็นของเขาแต่ถ้ามันอยู่ที่เทศบาลอยู่ที่อบต.เนี่ยบาทนี้คือบาทของฉันมันใกล้ตัวมันมองเห็นมันจะทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยกลับมาพูดถึงถ้าประเด็นเอาชัดๆเรื่องอบต.ของราชาเทวะที่มีเรื่องเสาไฟฟ้าแล้วก็อีกหลายๆที่เราต้องอย่าลืมว่ามันมีเครือข่ายผมจะใช้คำว่ายังไงดีมันมีเครือข่ายของนักการเมืองที่นักการเมืองท้องถิ่นที่ผมจะเรียกยังไงคือเป็นนักการเมืองที่มันผมจะใช้คำว่าคือเป็นนักการเมืองที่ยังอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ทำงานการเมืองเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินใช้บริวารอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าคุณทำแบบตัดงบประมาณจากส่วนกลางเอามาจัดการให้ท้องถิ่นได้ตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นที่คนไม่กล้าเข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นเพราะกลัวอิทธิพลบ้างเขากลัวอิทธิพลนะครับเพราะรู้สึกว่าเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้บ้างเพราะไม่มีทั้งอำนาจและงบประมาณอย่างเพียงพอที่จะแสดงฝีมือได้แต่ถ้าเราเปิดระเบิดมันออกมาเนี่ยการมีคนรุ่นใหม่หรือมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาทำงานการเมืองมันดียังไงครับอย่างแรกที่สุดก็คือมันทำให้เกิดความคิดใหม่ใช่ไหมครับมันนำความรู้ความเข้าใจของโลกสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างที่สองคืออะไรครับมันเกิดการแข่งขันทางการเมืองนี่ไปดูสิฮะออฟฟิศผมอยู่แถวคลองแสนแสบคลองแสนแสบจะมีทางวิ่งอยู่ติดคลองอยู่มาหลายปีไม่เคยทำเลยฮะผุกๆพังๆเดินไปข้ามเดี๋ยวต้องเดินลบหลบซอยทางเดินริมคลองนี่ไม่เคยใช้ได้นะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกำลังจะเกิดขึ้นนี่ทางเดินดีเลยทางเดินริมคลองนี่ดีเลยนะครับแปลว่าอะไรฮะมันมีการแข่งขันมันมีการแข่งขันมันเกิดการพัฒนาถ้ามันไม่มีการแข่งขันทางการเมืองคนรุ่นใหม่ไม่เข้ามาผมคิดว่าสังคมนั้นอันตรายนะเป็นสัญญาณของความอันตรายและถ้าคนรุ่นใหม่ไม่กล้าเข้ามาทำงานการเมืองซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็จะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นอยู่เลือกตั้งที่ผ่านมาหลายเทศบาลหลายอบจ.ไม่มีคนแข่งนะครับไม่มีคนแข่งมีผู้สมัครรายเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะทำยังไงให้มันเกิดแบบนี้คือต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนแล้วให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพูดอย่างนี้แล้วผมอยากจะทิ้งประเด็นไว้อีกนิดนึงว่าเมื่อสักครู่อาจารย์วิโรจน์ใช้คำว่ากระจายอำนาจถ้าดูติดตามพวกเราเนี่ยพูดเนี่ยเราจะแทบจะไม่พูดกระจายอำนาจนะครับเพราะกระจายอำนาจมันบอกว่าอะไรว่าอำนาจมันอยู่ที่ส่วนกลางก็ส่วนกลางกระจายออกไปให้ท้องถิ่นส่วนกลางกระจายออกไปแม่ท้องถิ่นเราคิดว่าไม่ใช่อำนาจมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอำนาจมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วดังนั้นภาษาที่เราใช้เนี่ยคือการยุติการรวมศูนย์ยุติการรวมศูนย์ไม่ใช่กระจายอำนาจกระจายอำนาจมันเซนส์ก็คืออำนาจอยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองหลวงไม่ใช่ฮะอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรดินน้ำลมฟ้าป่าภาษีของเขาเป็นของเขาอยู่แล้วนี่คือพื้นฐานของการที่บอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันผมคิดว่าพื้นฐานมันอยู่ที่ท้องถิ่นนั่นแล้วที่ไหนมีท้องถิ่นแข็งประชาธิปไตยแข็งทุกที่นะครับประชาธิปไตยแข็งแกร่งทุกที่มันต้องเริ่มอย่างนี้ปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เกี่ยวพันโดยตรงกับสาเหตุที่พวกเรามารวมกันวันนี้นั่นก็คือ89ปีของการอภิปรายสยามเครือข่ายที่เมืองหลวงจะกำหนดหรือกดประชาชนไว้ได้เนี่ยมันคือเครือข่ายรับราชการแบบนี้นี่คือเครือข่ายที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ในยุคคสช.เนี่ยผมคิดว่าเครือข่ายราชการที่แข็งตัวที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆฉีดโควิดหลายท่านทราบไหมครับแม้แต่การฉีดโควิดเนี่ยมีการสั่งการลงไปถึงผู้ใหญ่บ้านใครไม่ฉีดโควิดไม่ต้องมาเอาสวัสดิการรัฐระดับนี้เลยนะฮะนี่คือสั่งการแข็งระดับนี้เลยนะครับนี่คือกลไกข้าราชการเอามาสวามิภักดิ์ทางการเมืองอย่างนี้เลยนะครับนี่คือกลไกที่ชนชั้นนำจะเรียกพวกเขาว่าขุนนางจะเรียกว่าอภิสิทธิ์ชนหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้เนี่ยใช้กลไกนี้ในการกดประชาชนมาตลอดเวลา89ปีนั้นมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันกับการปฏิรูปกองทัพมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันกับรัฐสวัสดิการมันหนีกันไม่พ้นเลยถ้าเราอยากจะ
สร้างประเทศไทยที่น่าอยู่กว่านี้สร้างประเทศไทยที่มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมกว่านี้เราหลีกหนีที่จะพูดเรื่องการปฏิรูประบบรัฐลงศูนย์ไม่ได้เลยครับเนี่ยมันมีการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำจากเซอร์เวย์ของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสังคมที่มันเสมอภาคกันเนี่ยมันนำพาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือมันทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์โฟคินพูดเป็นสตาร์ทอัพเป็น SME ได้หรือว่าพูดง่ายๆคือสามารถวิ่งตามความฝันได้แต่ทุกวันนี้คนจากอ่างทองจากอุทัยธานีถ้าอยากมีเงินเดือนและสวัสดิการดีก็ต้องมาอยู่กรุงเทพมาอยู่ระยองมาอยู่ชลบุรีภาพเหล่านี้ผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดเราคิดภาพว่าถ้าเกิดว่าสวัสดิการมันผูกติดกับเราในฐานะสิทธิซึ่งเหล่านี้มีงานวิจัยในสวีเดนเช่นเดียวกันนะครับว่าก้าวแรกสู่การเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเติบโตคือกลุ่มทุนในระดับท้องถิ่นนะครับเมื่อคนไม่ต้องอพยพทรัพยากรที่มันมีค่ามากที่สุดของแต่ละประเทศเนี่ยมันคือคนมันไม่ใช่เป็นน้ำเป็นป่าเป็นเหมืองเป็นแร่สิ่งเหล่านี้มันรองมาเมื่อคนไม่ต้องอพยพสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ SME เนี่ยมันเติบโตได้พอ SME สามารถเติบโตได้การบริโภคท้องถิ่นเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะเก็บภาษีคืนมาสู่ท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างสวัสดิการออกไปได้นะครับผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นทั้งเรื่องการเมืองที่ทำให้คนสามารถตั้งคำถามกับรัฐบาลได้เป็นทั้งเรื่องของการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงอยู่ครับค่าแรงต่ำภาษีต่ำสวัสดิการต่ำมันก็ดึงดูดกลุ่มทุนแต่ก็เป็นกลุ่มทุนแบบที่เราเคยได้มาตลอดในอดีตถ้าเราค่าแรงสูงสวัสดิการสูงภาษีสูงมันก็จะดึงดูดกลุ่มทุนอีกประเภทนึงและสิ่งเหล่านี้ผมเสริมจากที่คุณธนาธรพูดบางครั้งก็จะเข้าใจว่ารัฐสวัสดิการกับเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเพราะทำให้รัฐต้องใหญ่โตแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือรัฐสวัสดิการกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมาคู่กันการทำลายอำนาจรัฐรวมศูนย์ในต่างๆเนี่ยมันทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถเติบโตได้และไม่มีภาคส่วนใดที่สามารถจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่เข้าถึงได้ดีกว่าในส่วนท้องถิ่นที่มันใกล้ชิดซึ่งจริงแล้วเราก็มีบทเรียนมาจากเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นการจัดการเริ่มต้นในระดับท้องถิ่นแล้วมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นซีโร่ซัมเกมมันไม่ได้แปลว่าพอเกิดรัฐสวัสดิการแล้วมันจะทำให้ชนชั้นนำไม่สามารถอยู่ได้ล้มหายตายจากต้องหนีออกนอกประเทศหลายประเทศในประเทศสแกนดิเนเวียก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อชนชั้นนำเขาตัดสินใจที่จะลดความมั่งคั่งและลดอำนาจทางการเมืองเขาสามารถอยู่ได้เขาสามารถสบตากับประชาชนได้เขาสามารถเดินถนนร่วมกับประชาชนได้แม้ว่าการใช้กำลังปราบปรามจะง่ายกว่าแต่การใช้กำลังปราบปรามก็มีความเสี่ยงกว่ารัฐสวัสดิการผมคิดว่าเป็นทางออกสำหรับทุกชนชั้นในช่วงวินาทีนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมีคำถามขึ้นมาจากทางแฟนคลับของเราแล้วนะครับถามมาหลายคำถามเลยทีเดียวนะครับ
คำถามแรกเลยไปที่ท่านอาจารย์ผาสุกนะครับอาจารย์บ่นว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าให้อาจารย์ย้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเข้ามาในช่วงท้ายนะครับก็ถามว่าจะทำรัฐสวัสดิการเนี่ยนะฮะจะต้องไปปรับการจัดเก็บภาษีด้านไหนและจัดเก็บในอัตราเท่าไหร่คือขอพูดถึงหลักการก่อนนะคะว่าหลักการของเรื่องภาษีเนี่ยก็คือว่าคนในประเทศเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมีรายได้เท่ากันหมดนะคะแล้วก็บางคนมีมากบางคนมีน้อยเพราะนั้นหลักการของเรื่องภาษีเริ่มต้นเนี่ยนะคะคนมีมากก็ควรจะต้องจ่ายมากคนมีน้อยก็จะจ่ายน้อยนะคะแล้วเมื่อเราจ่ายภาษีไปแล้วถ้าเรามีรัฐที่มีประสิทธิภาพเอาเงินภาษีของเราไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็ทำงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็จะมาช่วยจ่ายภาษีแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็จะเสียภาษีในระดับพอๆกันโอเคไหมแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่มีรายได้สูงมักจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมีอำนาจมากเขาก็จะพยายามกีดกันป้องกันไม่ให้มีการเขาก็ไม่อยากเสียภาษีนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่ไม่มีความตั้งใจจริงหรือว่าไม่บังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ช่วยโอกาสในการให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้โครงสร้างของความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันก็จะคงอยู่นะคะดังนั้นเราถึงต้องการระบบประชาธิปไตยค่ะเราต้องมีระบบประชาธิปไตยที่ยืนยาวและยาวนานนะคะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้พอพูดถึงว่าจะปรับภาษีอะไรนะคะจะปรับภาษีอะไรภาษีที่มันเก็บยากที่สุดคือภาษีที่ดินและภาษีทรัพย์สินในประเทศอย่างเราค่ะเพราะว่าคนที่มีที่ดินมากก็คือคนที่มีอำนาจหรือคนที่มีทรัพย์สินมากเนี่ยก็เป็นคนที่มีอำนาจแล้วเขาก็จะป้องกันไหมเขาก็จะไม่ยอมให้มีการเก็บภาษีเหล่านี้ดังนั้นเราจึงพบว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นประเทศท้ายๆในโลกเลยที่มีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะในอัตราก้าวหน้าเมื่อเร็วๆนี้เองก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีภาษีที่ดินและภาษีที่ดินที่เป็นอัตราไม่ก้าวหน้านอกจากไม่ก้าวหน้าแล้วมันยังถดถอยหมายความว่าคนมีที่ดินมากเสียภาษีน้อยคิดเป็นมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าภาษีนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยในภาวะวิกฤตเช่นโควิดเนี่ยที่พสุพยามอธิบายเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยก็หันกลับมาดูว่าไอ้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นนักธุรกิจมันจะเป็นคนมีเงินที่จะไปลงทุนอะไรต่างๆเยอะแต่เขาจะมีคุณูปการย้อนกลับมาสู่ประเทศนะคะในรูปของภาษีเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเขามีอำนาจที่จะเสียภาษีน้อยนะคะดังนั้นวิกฤตจึงเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะต้องใช้วิธีบังคับให้คนที่ร่ำรวยเนี่ยได้มามีส่วนช่วยประเทศมากขึ้นก็จะต้องปรับอัตราภาษีให้มันเป็นภาษีก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของภาษีที่ดินภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินซึ่งผสุก็ได้พูดไปบ้างแล้วเวลานี้เรามีภาษีมรดกแต่เราตั้ง threshold หรือว่าระดับที่คุณจะเสียภาษีมรดกเนี่ยยกเว้นภาษีมรดกเนี่ยนะคะจะยกเว้นให้ถึงคือต้องมีมรดกมากกว่า100ล้านบาทมรดกสุทธิ100ล้านบาทคุณนึกดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนกี่คนที่จะมีมรดก100ล้านบาทขึ้นไปอ่ะมีไม่กี่คนอะค่ะนะคะแต่เราไปยกเว้นให้เขาในขณะที่เขามีความสามารถถึงเขาจะมีจำนวนไม่น้อยก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเขามีถึงขนาดมีมรดกร้อยล้านเนี่ยเขาคนที่รับเนี่ยมีความสามารถที่จะเสียภาษีได้แต่เราไปยกเว้นให้เขาอะต้องไหมคะหรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเราก็เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราจะคิดราคาต่างๆแต่เราก็ไปยกเว้นให้เขาอีกต้องมีมูลค่าที่ดินทั้งเกษตรและเมือง50ล้านลองคิดดูซิว่าใครเนี่ยมีมูลค่าที่ดิน50ล้านมันก็มีจำนวนมันพวกเราธรรมดาเหล่านี้เขาไม่ค่อยมีหรอกใช่ไหมคะ
ดังนั้นเนี่ยเราไปก็ยกเว้นให้เขาพอเราคิดภาษีอันนี้ขึ้นมาเราก็เก็บภาษีไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นภาษีที่ progressive แล้วก็ลดไอ้ตรงนี้ลงมาโอเคที่สำคัญก็คือว่าบ้านเราเก็บภาษีที่เราเรียกว่าภาษีความมั่งคั่งภาษีทรัพย์สินเนี่ยต่ำมากๆแทบจะเก็บไม่ได้เลยเราต้องไปปรับตรงนี้ค่ะแล้วก็ภาษีที่มีอยู่เนี่ยต้องพยายามทำให้มันเป็นอัตราก้าวหน้านะคะแล้วอย่าภาษีที่มีอยู่สูงแล้วเนี่ยอย่าไปลดเพราะคุณลดภาษีเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจารย์อามาพูดอยู่เสมอคุณไปลดภาษีเมื่อไหร่คุณเอากำไรกลับมาไม่ได้อย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 10% เนี่ยนะคะมันเป็นคล้ายกับมาตรฐานที่ทุกประเทศเขามีอ่ะแล้วเราไปลดเมื่อเราเกิด depression เราเกิดปัญหาเมื่อปี2540ดูซิฮะมันผ่านมา20กว่าปีแล้วเรายังไม่ได้เพิ่มมันขึ้นมาเลยในขณะที่ประเทศอื่นเขาเพิ่มไปเป็น 24-25% ยกตัวอย่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสที่เราอาจจะต้องมาคิดปรับตรงนี้เพื่อให้เราได้รับรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะขอบคุณแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นคนที่เล่นหุ้นนะฮะประเทศอื่นๆทั่วโลกนะฮะเขาเก็บภาษีเงินได้จากทุนเงินได้จากทุน capital gain นะคะอเมริกาอังกฤษเก็บในอัตรา20%ขึ้นไป 15% บ้างอะไรบ้างของเรานี่ไม่มีภาษีนี้ค่ะแล้วคุณคิดดูว่าคนที่รัฐบาลก็เสียโอกาสคนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะส่งเงินกลับมาเป็นภาษีได้บ้างนะคะแต่เขาไม่เสียภาษีในขณะที่แรงงานที่มีค่าจ้างนะคะขั้นต่ำแค่300บาทเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีเกิน 15,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเสียภาษีแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเห็นไหมคะในขณะที่คนที่แบบอาจจะได้รับมรดกมาแล้วไปเล่นหุ้นหรือว่าเป็นลูกหลานคนรวยแล้วไปเล่นหุ้นเนี่ยไปเล่นหุ้นแล้วไม่ต้องเสียภาษีมันก็เกิดความไม่แฟร์แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้โอกาสที่จะเสียภาษีเพราะฉะนั้นที่พอสุกลิสต์ไปเราก็ต้องมีการคิดไอ้ภาษีเงินได้จากทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอภิสิทธิ์นอกจากเพิ่มภาษีแล้วเราควรจะลดอภิสิทธิ์ของคนที่มั่งมีที่ได้รับการยกเว้นค่ะคือสรุปก็คือว่าเราต้องไปเก็บภาษีก้าวหน้ากับพวกที่มีทรัพย์สินเยอะโดยเฉพาะที่ดินที่มากกว่านี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับมีคำถามอีกท่านหนึ่งนะฮะมีคำถามจากอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าใครตอบก็ได้นะครับยินดีเลยนะฮะคำถามคือว่าคิดอย่างไรกับข้อวิจารณ์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่บอกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยจะทำให้คนไม่ขยันและจะทำให้อุปสงค์ของแรงงานเนี่ยลดลงนะฮะไม่ทราบท่านวิทยากรท่านใดพอมีคอมเมนต์ไหมครับท่านอาจารย์แลเชนครับไม่เสียงไม่ออกอาจารย์แลไม่ออกครับผมเสียงไม่ออกอาจารย์แลกดแล้วกดแล้วครับอาจารย์ครับคืออันนี้ก็เป็นอะไรฮะคือเป็นวาทกรรมคลาสสิกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือว่าไม่แน่ใจว่าเราเอามาจากที่ไหนหรือเปล่าผมคิดว่าคนรวยก็คงจะมีวิธีคิดคล้ายๆกันถ้าจำได้นะฮะก่อนที่จะออกกฎหมายประกันสังคมปี2533สมัยรัฐบาลนายกชาติชายเนี่ยครับพอมันมีดำริขึ้นมาเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายรวมทั้งข้าราชการนะครับโดยพูดง่ายๆก็คือบรรดาฝ่ายอนุรักษ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันมีการประกันสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการว่างงานเนี่ยจะไม่มีใครยอมทำงานจะนอนกระดิกเท้ารอเบี้ยประกันการว่างงานนะ เพราะฉะนั้นมันจะทำให้สังคมเนี่ยทรุดโทรมไม่มีใครทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าไอ้กับการสร้างความเชื่อแบบนี้แล้วก็พูดกันต่อๆไปเรียกว่าเป็นการผลิตซ้ำวาทกรรมตัวนี้นะฮะมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือเราต้องพยายามสร้างมติร่วมในหมู่คนที่เสียเปรียบนะในหมู่คนที่จะได้ประโยชน์จากโครงไอ้เรื่องการประกันสังคมอะไรเนี้ยนะครับผมคิดว่า
นะทางหนึ่งก็คือการให้การศึกษาอีกทางหนึ่งก็คือคนที่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนผู้ใช้แรงงานนะครับและก็ผู้ที่เสียประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยจำเป็นจะต้องพยายามล้างมายาคติแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าถ้าปล่อยให้มายาคตินี้อยู่เฉยๆแล้วเราเองเราไม่พยายามต่อสู้กับมันนะฮะตัวเราเองก็จะเป็นเหยื่อของมายาคติแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอะไรที่จะเป็นหลักประกันทางสังคมเนี่ยคือเราถูกสร้างความเชื่อมาจากการที่บอกว่าเราจะมีกินได้เนี่ยเพราะความขยันแต่ว่าจริงๆแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยเราไปตีเหมารวมกันว่าคนที่รวยจากการผูกขาดนี่ก็ถือว่าขยันเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะมีความช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือในลักษณะของการให้แต่เป็นการช่วยเหลือในแง่ของการจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสนะด้อยความสามารถตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการทำให้คนไม่ยอมทำงานแล้วกลายเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นไปเพราะเราถูกสร้างให้เกิดความเชื่อในเรื่องปัจเจกชนนิยมนะในเรื่องของการแข่งขันนะครับโดยที่ไม่ได้ดูว่าคนบางคนเกิดมาก็แข่งขันกับคนอื่นเขาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเนื่องจากมีทุนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมมันเนี่ยไอ้เรื่องประกันไอ้สังคมหรือว่าไอ้ความมั่นคงเรียกว่ารัฐสวัสดิการอะไรต่างๆเราต้องพยายามฝ่าไอ้มายาคติที่ถูกสร้างขึ้นอันเนี้ยให้ได้ด้วยการรวมคนแล้วก็ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในช่วงของการเกิดกฎหมายประกันสังคมนั้นถ้าย้อนกลับไปดูนะบรรดาผู้ใช้แรงงานจะบอกได้ดีเลยว่าเขาลงทุนลงแรงนะครับต่อสู้กันขนาดไหนและพร้อมๆกันนั้นมันเกิดในช่วงที่รัฐบาลเองเนี่ยไม่สามารถมีอำนาจผูกขาดเด็ดขาดได้เพราะรัฐบาลของพลเอกชาติชายนั้นขึ้นมาต่อจากรัฐบาลเปรมเพราะฉะนั้นอยู่ในภาวะที่จำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของมวลชนอยู่มากดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนทางอุดมการณ์ทางองค์ความรู้นะครับและก็ขับเคลื่อนทั้งเรื่องของพลังของผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปด้วยเพราะอย่างยิ่งผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเห็นชัดแล้วครับว่าระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันทำลายความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตตั้งแต่ชนชั้นกลางลงมาดังนั้นถ้าเราสามารถดึงชนชั้นกลางเข้ามาร่วมกับชนชั้นล่างแล้วเราพูดถึงความมั่นคงของชีวิตที่จะต้องมาจากรัฐเนี่ยเราจะได้ความร่วมมือมากขึ้นเพราะว่าคนจบมหาวิทยาลัยก็ดีเด็กรุ่นใหม่ก็ดีสิ่งที่เป็นภัยที่สำคัญที่สุดของเขาเนี่ยมันก็คือความไม่มั่นคงในชีวิตนะครับความที่สังคมมีการผูกขาดแล้วกีดกันแล้วก็ทำให้เขาไม่มีหลักประกันอะไรเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นต้องระดมคนทั้งชนชั้นกลางชนชั้นล่างแล้วก็ต้องใช้การศึกษาเพื่อทำลายมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับที่จะครอบงำความเชื่อคนให้ขังตัวเองนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆครับครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับผมว่ามายาคติอันนี้ไม่ต้องไปกังวลแล้วล่ะต้องมี4 0 5 0 6 0เนี่ยมันเขียนทุกประเด็นหมดในหมวดสิทธิเสรีภาพในหมวดหน้าที่ของรัฐแล้วก็ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐที่อาจารย์ปรีดีบอกต้องมีกฎหมายมาเขียนไว้เนี่ยมันเขียนจนไม่ได้เขียนแต่มันเป็นวาทกรรมอยู่ทำยังไงให้วาทกรรมนี้มันไม่เป็นวาทกรรมนะแล้วผมไล่สวัสดิการตามที่เป็นปัจจุบันนะครับ1การศึกษาฟรี12ปีไม่รวมมหาวิทยาลัย2ก็คือว่าการรักษาพยาบาลฟรีนี่โดยหลักการนะครับ3มีการประกันการมีงานทำการว่างงานสวัสดิการที่ปาตะ
4ประกันมารดาที่ตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลัง5ผู้สูงวัยคน60มีเบี้ยผู้สูงวัย600 700 800 1,000 บาทแล้วแต่ช่วงอายุไอ้ซึ่งผมได้ผมบอกแล้วใช้เงินประมาณ 91,000 ล้าน4เรื่องเนี่ยเอามาไล่ดูของอาจารย์ผาสุกว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเติมม.ปลายจนถึงปริญญาตรีเนี่ยเราต้องไปกู้กยศ.เพราะตรงนี้รัฐไม่ได้ให้ฟรีผมถึงเสนอว่าตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มตังค์ลดเวลาเรียนจากเป็นปฐมมัธยม12ปีเหลือ9ปริญญาตรีเหลือ3มา12ปีจบปริญญาตรีก็อายุ18เข้าไปทดแทนรายงานผู้สูงวัยซึ่งกำลังจะโตขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ตรงนี้มัน พ่อแม่ก็ลดรายจ่ายไป4ปีมีหนำซ้ำโควิดมันสอนอะไรแล้วครับเรียนออนไลน์ก็ได้สอบออนไลน์ก็ได้แล้วคุณจะไปเรียนทำไมเล่นเปิดเทอมไป5วันถ้านักเรียนเรียน5วันคุณเรียนมัน2วันสิไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องมีสังคมอีก3วันเรียนออนไลน์ได้ไหมและไม่จำเป็นต้องมาตรงหยุดกันเสาร์อาทิตย์อันนี้หยุดจันทร์อังคารและอังคารพุธที่พูดเพื่อที่ท่านจะแก้ได้อีกอย่างคือควันพิษรถติดมันหายไปออโตเมติกทำหนึ่งอย่างมันหายอีก 2-3 อย่างเรื่องใหญ่ทั้งนั้นถูกไหมครับอย่างเงี้ยก็มันมาอย่างนี้ก็ใช้โอกาสตรงนี้ไปที่อาจารย์พูดอ้าวงั้นอันนี้ไม่ได้ใช้ตังค์ถูกไหมครับอันเดิมสองประกันสุขภาพก็แทบจะไม่ได้ใช้ตังค์ปรับปรุงเพิ่มเพียงแต่ว่าทำยังไงให้โรงพยาบาลเอกชนที่ดีๆเนี่ยมันรับตรงนี้หน่อยให้คนเข้าไปได้มากขึ้นแล้วก็ไปปรับปรุงเพิ่มเรื่องของแรงงานทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นด้วยเลยต้องเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้มันเหมาะสมแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็มีหลักประกันมันจ่าย3ฝ่ายอยู่แล้วรัฐก็ไม่ได้จ่ายฝ่ายเดียวตัวนายจ้างลูกจ้างก็ร่วมจ่ายรัฐอาจจะจ่ายช้าหน่อยอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปพอเรื่องผู้สูงวัยเนี่ยจากเบี้ยชราภาพ600 700 800 1,000 บาทเนี่ยมาทำเป็นบำนาญประชาชนซะ60ปีได้ไปไอ้คนได้ว่าเขาก็ไม่เอาเพราะคุณต้องเลือกคุณจะเอาน้อยเอามากผมได้บำนาญอยู่เดือนละหลายหมื่นผมก็ไม่เอาบำนาญแต่ 3,000 คนเนี่ยไอ้ 3,000 บาทเนี่ยนะครับมันใช้ตังค์ถ้าตีว่า12ล้านคนวันนี้มันไม่ถึง12ล้านแล้วเพราะมีคนที่มันรับบำนาญอื่นอยู่ตีว่าสัก11ล้านคนคุณก็ใช้ตังค์ประมาณ 330,000 ล้านแบบ 1% มันได้ประมาณแสนล้านเศษบนฐานปัจจุบันแต่ถ้าเราเอาเข้าระบบมากขึ้นมันได้ดับเบิ้ลถ้าจะขึ้นแบบอาจารย์หมอสุพูดเนี่ยนะครับนี่เป็นไอเดียจะขึ้น 2% เนี่ยถ้าขึ้นเพื่อว่าคือคุณจะรับบำนาญคุณก็ต้องจ่ายเพื่อไปกินบำนาญในวันข้างหน้าจะจ่ายผ่านเป็นรูปแบบอะไรบ้างวัดก็เป็นทางหนึ่งให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและตัวเองในวันข้างหน้าสองเห็นด้วยแต่ภาษีมรดกภาษีพวกนี้มันได้น้อยมากมันเก็บได้น้อยมากกว่านี้อาจจะเพราะเงื่อนไขมันยังไม่นั่นแต่ถามว่าเราจะไปแก้ตรงนั้นเพื่อเอาเงินมาตัวนี้มันอีกไกลเอาว่าอันไหนแก้ได้ทำได้และมันใกล้และมีประสิทธิภาพก็ต้องทำอันนั้นก่อนนิติบุคคลคุณไปแฟลตทำไม 20% คุณเก็บคุณกำไรเยอะคุณเก็บมากไปถูกไหมครับหรือไม่ภาษีไอทีแคปิตอลเกนเล่นหุ้นแล้วไม่เสียภาษีแล้วก็เก็บไปอย่างเงี้ยมันทันทีแล้วมันไม่กระทบใครนอกจากกระทบคนที่รวยอย่างนี้เลยคนตัวเล็กไม่กระทบนะก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยเงินมันก็มาเติมเหลือต้องเติมคือเรื่องบำนาญซึ่งถามว่าเติมไปเท่าไหร่เติมอีกประมาณสมมติว่า300,000ล้านทุนก็เติมไปประมาณ200,000ล้านเอางบประมาณเสริมเข้าไปอีกอะไรอีกเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วนะฮะมันไม่ได้เยอะมากมายถือว่าตัวอื่นมันก็แค่ปรับปรุงเข้าไปลดหน่วยราชการลงลดงานเขาลงจัดบ้าบอคอแตกไม่มีตึกแต่ไม่ต้องสร้างลงสัก4ปีเนี่ยอย่างนี้มันเดินได้เดินได้ตอนชาติท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำครั้งรัฐสวัสดิการมันช่วยสเปอร์เศรษฐกิจด้วยนะครับมันกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจงั้นมายาเศรษฐกิจผมเชื่อว่าไม่มีหรอกครับนะฮะแล้ววันนี้มันข้ออ้างรัฐมนูลฉบับเนี่ยคสช.เลยก็คุณเผด็จการคุณจะเขียนอย่างเงี้ยแต่คุณเขียนให้ดูดีสำหรับพวกคุณแต่ผมจะเอาสิ่งที่คุณเขียนมาทำให้มันเป็นจริงสัมผัสสุขมีเพิ่มเติมใช่ไหมครับก่อนนิดนึงครับเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคือเรื่องที่ว่าถ้าเผื่อเรามีสวัสดิการแล้วคนจะขี้เกียจเนี่ยนะคะเราไปดูสิครับประเทศอย่างเช่นนอร์เวย์หรือสวีเดนหรือเดนมาร์กอะไรพวกนี้แล้วเยอรมนีเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็เจริญเติบโตดีนะคะก็ไม่เห็นล่มสลายเลยแล้วเรามีระบบประกันสังคมเราก็ไม่ได้ล่มสลายมันเป็นมายาคติจริงๆเป็นเพราะว่าคนที่มันเป็นความรู้สึกของคนมั่งมีที่คุ้นเคยกับตัวเองมั่งมีแล้วก็มีคนระดับล่างที่ต่ำกว่าตัวเยอะๆเนี่ยรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไงไม่ทราบแล้วก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องไปช่วยเขาหรอกมันค่อนข้างไม่จำเป็นต้องไปช่วยเขาหรอกเขาช่วยตัวไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นทัศนคติที่จะต้องมีการปรับตัวทีนี้ไอ้เรื่องภาษีเนี่ยค่ะเราวันนี้เราพูดกันถึงเรื่อง
ต้องมีการกระจายการเก็บภาษีไปสู่ท้องถิ่นด้วยนะคะท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเก็บภาษีทางด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขณะนี้เนี่ยมันเก็บโดยท้องถิ่นนะคะแต่ว่าอัตราหลักการอันนี้ต้องเก็บภาษีในอัตราต่ำๆแต่ขยายฐานให้กว้างนะคะแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ส.ส.นะคะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยค่ะปรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยค่ะไม่ใช่อัตราแปลว่าอย่างที่ผสมพูดอ่ะคือเรายกเว้นเยอะเกินไปอะค่ะลดมันลงมาเสียแล้วเราก็จะได้รายได้เพิ่มและตรงส่วนนี้ก็อาจจะเอามาช่วยบำนาญในท้องถิ่นไปเลยแล้วตรงนี้เนี่ยคนท้องถิ่นก็จะพอใจว่าเขาจะได้ความมั่นคงในชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะเสียภาษีเราต้องมีกระบวนการชักจูงเขาด้วยให้เห็นแต่ว่ารัฐบาลจะต้องทำจริงนะคะแล้วก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสไปด้วยและสร้างความมั่นใจด้วยครับขอบคุณอาจารย์นะมีอาจารย์สุชาติคือผมขอเสริมคุณธนาธรและท่านอาจารย์ผาสุกดังนี้นะฮะคือว่าจริงๆแล้วรัฐบาลกลางของไทยเนี่ยมันใหญ่เกินไปญี่ปุ่นเนี่ยมี12กระทรวงนะแล้วมีรัฐมนตรี18คนมี18คนญี่ปุ่นใหญ่กว่าเรา25เท่าวัดในแง่ของ GDP นะสหรัฐอเมริกานี่มีรัฐมนตรีSecretary 25คน25คนประเทศใหญ่กว่าเรา50เท่านะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ส่งเสริมที่ท่านธนากรพูดก็คือลดอำนาจรัฐส่วนกลางนะเพิ่มอำนาจส่วนท้องถิ่นควรเลิกการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งหมายถึงว่ากรมการปกครองต้องเล็กลงแล้วก็ควรเลิกกรมส่งเสริมก็จะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนนั้นเป็นตัวที่กระจุกแล้วก็สร้างการทอดถนนเยอะแยะเลยให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ดูแลตัวเขาแต่สิ่งหนึ่งผมฝากไว้ที่นี้ก็คือว่าองค์กรท้องถิ่นใดๆไม่ควรมีอำนาจไปกู้เงินเกินรายได้นะเหตุผลก็คือว่าในบราซิลครั้งหนึ่งให้ทุกคนมีอำนาจกู้เงินหมดเกินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่เก็บมาทีนี้หนี้เนี่ยมันเป็นหนี้รวมของประเทศเพราะนั้นถ้าทุกท้องถิ่นรวมแล้วหนี้รวมมากเกินไปนะฮะประเทศบราซิลล้มละลายตอนนั้นดังนั้นไอ้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับคนในบ้านเราเนี่ยสมมติเราเป็นหัวหน้าบ้านเนี่ยเป็นรัฐบาลกลางเนี่ยคนในบ้านเนี่ยไปสร้างหนี้เกินตัวไม่ได้นะคือหนี้โดยรวมจะต้องเก็บไว้นะฮะแล้วของไทยเนี่ยประเทศมันเล็กใช่ไหมมันไม่เหมือนญี่ปุ่นเหมือนสหรัฐเหมือนอะไรที่เขาพิมพ์แบงก์เราใช้ได้ของเราพิมพ์แบงก์เราใช้ไม่ได้ดังนั้นอ่ะหนี้เยอะๆเกินตัวขนาดเนี่ย 92% ของ GDP ไม่ใช่จะ 60% ของ GDP จะ 60% ของ GDP แล้วเนี่ย59นี่ส่วนประชาชนที่เป็น 92% ของ GDP นะดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องระมัดระวังพร้อมควรเป็นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดก็คือรัฐบาลกลางเนี่ยคอร์รัปชันมากที่สุดแล้วที่คอร์รัปชันน้อยที่สุดก็คือครอบครัวนะฮะจากครอบครัวก็ขึ้นมาแล้วก็หมู่บ้านก็เริ่มคอร์รัปชันมากขึ้นแล้วมันตามลำดับของอันนี้ดังนั้นเนี่ยเรากระจายอันนี้ออกไปมันก็จะทำให้ประเทศเนี่ยปฏิวัติยากขึ้นด้วยนะแล้วก็กระจายสิ่งต่างๆออกไปทุกคนพัฒนาด้วยตัวเองครับสุขขอเสริมไปนิดได้ไหมดูตัวอย่างประเทศจีนนะฮะประเทศจีนงบประมาณของรัฐบาลกลางจีนเนี่ยน้อยกว่างบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจะมีกระบวนการต่อรองกันทุกปีนะฮะในเรื่องของการแบ่งสรรภาษีมาสู่ท้องถิ่นเราต้องไปสู่จุดนั้นแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยแรงต้านการลดบทบาทของรัฐบาลกลางเนี่ยการลดบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมันแรงมาก
นะเราต้องหาวิธีที่จะแก้ตรงนี้ให้ได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะนี่แหละครับมันสอดคล้องกับคำถามสุดท้ายเลยมีคนถามคุณธนาธรนะฮะจะลดอำนาจรัฐรวมศูนย์ได้ยังไงคำถามง่ายๆแล้วครับแต่ผมว่าตอบยากมากครับผมครับผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบรัฐการรวมศูนย์เนี่ยนะครับผมมองมันว่าคืออ่ะพูดตรงๆก็คือคุณต้องชนะทางการเมืองก่อนคือหมายความว่าคุณต้องปักธงทางความคิดให้ได้เมื่อคุณสามารถปักธงทางความคิดได้มีประชาชนสนับสนุนเข้าไปมีอำนาจก็สามารถทำได้ดังนั้นผมเชื่อว่าไอ้ Battle of Ideas เนี่ยหรือว่าการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยมันมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันถ้าคุณไม่สามารถชนะในการต่อสู้ทางความคิดได้ยังปล่อยให้มายาคติประเภทถ้ามีสวัสดิการแล้วคนไม่ทำงานอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ถามเมื่อสักครู่เป็นวาทกรรมที่โดมิแนนต์หรือว่าเป็นวาทกรรมที่ครอบงำอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะสร้างรัฐสวัสดิการได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการต่อสู้เพื่อยึดกลุ่มพื้นที่ทางความคิดเนี่ยมันจึงสำคัญมากดังนั้นมันจึงเป็นการเดินทางที่ใช้เวลานะครับต้องทำความเข้าใจกับประชาชนต้องรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องพูดในทุกโอกาสทำให้การปฏิวัติมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะฮะกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับมีแต่การรณรงค์อย่างแข็งขันอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะชนะได้เพราะอะไรเพราะแน่นอนที่สุดจะชนะทางการเมืองด้วยวิถีทางอำนาจด้วยวิถีอาวุธเนี่ยปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้แล้วรัฐสมัยใหม่มันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยมากการจับอาวุธลุกขึ้นสู้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปกองทัพอะไรเนี่ยมันจึงต้องใช้พื้นฐานของการต่อสู้ทางความคิดเหมือนเวทีวันนี้แหละครับนะครับแล้วผมอาจจะแตกต่างจากท่านอื่นเนื่องจากอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เราไปทำงานการเมืองท้องถิ่นเรามีโอกาสทำให้เห็นจริงซึ่งในการทำงานของผมก็ภาวนาตัวเองไว้นะครับว่าจะทำให้ประชาชนเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่กับการเมืองมันสัมพันธ์กันและจะทำเรื่องนี้ให้ดีเพื่อให้ประชาชนเห็นเข้าใจถึงจุดนี้ให้ได้นะครับค่อยๆเดินทางร่วมกันนะครับค่อยๆรณรงค์เรื่องนี้เรื่องกันผลักดันเรื่องนี้ร่วมกันครับสุดท้ายจริงๆครับอาจารย์ไม่รู้ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ครับ2ปีที่ผ่านมาไม่นับปีนี้นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่2ปีติดกันนะครับผมอยากจะยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดในวันนี้ว่าเรามีเงินพอสร้างรัฐสวัสดิการเป็นจริงนะครับผมคิดว่าระดับ 200,000 บาท 200,000 ล้านบาทเนี่ยหาได้เลยไม่ต้องเพิ่มงบด้วยระดับ 200,000 ล้านบาทนะครับหาได้เลยไม่ต้องเพิ่มงบด้วยจากการที่ไปทำงานกรรมาธิการงบมาไอ้งบประมาณที่ไม่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับมีอยู่เยอะมหาศาลจนถ้าไม่เข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะไม่เชื่อแต่ผมไปนั่งดูรายละเอียดมา2ปีเนี่ยมันสิ่งที่มันตอบอย่างเดียวก็คือมันยืนยันสิ่งที่เราเชื่อว่าเราสร้างสวัสดิการที่ดีกว่านี้ได้แล้วผมคิดว่า200,000 ล้านทำได้เลยนะครับผมขอเสริมเท่านี้ครับ